ดีใจที่จะได้คุยกับพวกเราแต่บังเอิญเรื่องนี้เนี่ยมันมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันก็คือคำว่าการสื่อสารทางการเมืองเพราะฉะนั้นการสื่อสารทางการเมืองนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วการสื่อสารแต่ว่าผมคิดว่าทั้งหมดนี่มันจะเกี่ยวข้องกันแล้วผมก็ผ่านมาผมอาจจะไม่ใช่นักรัฐศาสตร์นะครับแต่ว่าผมก็เป็นคนที่ปฏิบัติทางการเมืองมาเพราะเหตุการณ์ก็ทำให้ผมมีโอกาสได้รู้จักคำว่าการเมืองแบบไทยๆด้วยแต่วันนี้คงจะไม่มาพูดเรื่องการเมืองแบบไทยๆในแง่พรรคนั้นพรรคนี้ใครดีใครไม่ดีแต่จะพูดหลักการทั่วๆไปเท่าที่ผมรู้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะคุยที่สำคัญก็คือการที่ได้มีโอกาสไปอยู่เกี่ยวข้องกับการเมืองในเชิงปฏิบัติเพราะเหตุการณ์พาไปอย่างนั้นนะครับหลัง14ตุลาคมแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็หวังว่าจะมีประชาธิปไตยมีสิทธิมีเสรีภาพมีอะไรต่างๆที่เราหวังกันผมก็ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เข้าไปเกี่ยวข้องมีส่วนในการรู้เรื่องเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญนะครับการร่างกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองแล้วในที่สุดเหตุการณ์ก็มีคนมาเชิญให้ผมเป็นหัวหน้าพรรคก็ไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังใหม่แต่ตอนนี้พลังหมดแล้วนะครับก็เข้าไปไม่เกี่ยงไปน้อยก็เป็นในที่สุดก็ต้องออกจากราชการมาสมัครผู้แทนก็เลยไม่ได้เป็นอธิบดีไม่ได้เป็นปลัดกระทรวงแต่เหตุการณ์ก็มาเป็นรัฐมนตรีก็ได้เห็นอะไรต่างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเรียกว่าการเมืองทั้งนั้นนะครับแต่บังเอิญไม่ได้คิดไม่ได้คาดไม่ได้ฝันอะไรหรอกมันก็พาไปเลือกตั้งที่ขอนแก่นเป็นสสอยู่2สมัยมาเป็นสสกรุงเทพตรงเนี้ยแต่เนี่ยอีก2สมัยก็รู้ว่าการเมืองต่างจังหวัดการเมืองในเมืองหลวงนี่มันก็ต่างกันอยู่บ้างแต่ยังไงก็ตามผมสนใจมากก็คือเรื่องภาวะผู้นําและภาวะผู้นํานั้นก็เกี่ยวข้องกันกับทุกอาชีพเลยนะครับทุกอาชีพเลยครับแล้วก็มีคนพูดกันว่าคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆเด็กอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีความรู้เรื่องปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่ว่า 80% เกิดจากภาวะผู้นำผมก็พยายามคิดถึงเรื่องนี้อยู่ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับอายุด้วยภาวะผู้นำมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุมากจะต้องมีภาวะผู้นำมากอายุน้อยภาวะผู้นำน้อยก็คงไม่ใช่ประสบการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจากการที่เมื่อผมได้รับรางวัลแม็กไซไซสาขาผู้นำชุมชนในขณะที่เป็นหมอสุขศาลาอยู่เมืองพลเพราะข่าวคามหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวทีวีออกข่าววิทยุออกข่าวคนไข้ก็มากันใหญ่เพราะว่าบอกหมอกระแสตัวนี้ไม่ใช่หมอธรรมดาแล้วเป็นหมอไซไซแล้ว แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่วิสาสะมาถามว่าคุณหมอทำไมเขาประกาศว่าคุณหมอเป็นผู้นำชุมชนมันเป็นได้ยังไงอายุ39นายอำเภอก็อายุมากกว่าคุณหมอนายกเทศมนตรีเจ้านายของคุณหมอก็อายุมากกว่าในระหว่างที่ระรมเรื่องเกี่ยวกับการจะมาสร้างสถานีน้ำใหม่ขึ้นมาใหม่นายตำรวจที่เรียกว่าผู้กองก็อายุมากกว่าคุณหมอแล้วทำไมเขาเรียกคุณหมอว่าเป็นผู้นำผู้นำเนี่ยมันเป็นยังไงคนไข้แก่ๆคนหนึ่งถามผมขึ้นมาหลังจากได้รับใบสั่งยาแล้วยังไม่ไปรับยาเลยผมก็ตอบไม่ทันครับนึกไม่ทันว่าจะตอบยังไงเพราะนึกว่าเขาจะมาถามเรื่องยากินหลังอาหารหรือก่อนอาหารนึกไม่ทันก็ตอบไปแบบเสียข้างเข้าถูอะครับบอกว่าจักแล้วเขาให้มากก็เอาลดแล้วก็ แต่หลังจากนั้นมานี่เกิดความรู้สึกว่าคำตอบของผมนี่ไม่ยุติธรรมต่อผู้ฟังต่อผู้ถามเพราะว่าเขาถามดีๆแล้วไปตอบอย่างนั้นได้ยังไงหลังจากนั้นก็ยิ่งทำให้สนใจเรื่องคำว่าภาวะผู้นำไปเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษว่างก็เข้าไปหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภาวะผู้นำ
ตอนหลังมาอีกเกือบ10ปีได้ไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียก็ถามคนนั้นถามคนนี้มันเป็นยังไงอะไรต่างๆนี่แล้วตอนหลังไม่เกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองก็เห็นว่าภาวะผู้นำมันเกี่ยวข้องกับการเมืองยังไงและจริงๆแล้วมาทบทวนไปทบทวนมาก็เหมือนกับท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันว่าคำว่าภาวะผู้นำเนี่ยมันเป็นความจำเป็นทุกอาชีพก็เพราะว่ามันมีการเมืองทุกหนทุกแห่งเหมือนกันในสำนักงานก็มีการเมืองเขาเรียกว่า office politics ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยก็มีการเมืองในกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็มีการเมืองแล้วเป็นยังไงอ่ะไม่เป็นยังไงครับถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นหัวหน้าเราก็เป็นคนที่มีภาวะผู้นำอยู่ในตัวเนี่ยเห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันธรรมดาเมื่อมันธรรมดาเราก็จะต้องแก้ไขแบบธรรมดาเนี่ยแหละไม่ต้องไปโวยวายไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาแล้วผมก็ผ่านมาตั้งแต่เป็นหมอสุขศาลาอยู่เทศบาลตำบลเมืองพลที่เล็กที่สุดในประเทศไทยแล้วมันก็มีการเมืองเพราะมันอยู่เทศบาลเทศบาลก็เป็นการเมืองแบบเทศบาลแต่ในสำนักงานเล็กๆของเรามันก็เป็นการเมืองการเมืองแปลว่าอะไรก็กลุ่มนั้นกลุ่มนี้มีความเห็นแบบนี้คนนี้กลุ่มนี้ชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะชอบพูดแบบนี้กลุ่มนี้ชอบไปกินข้าวราดแกงแบบนี้ทั้งหมดมันก็จะเป็นการเมืองว่าคนนั้นทำไมต้องไปกินแบบนั้นแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าจะเรียกว่าการเมืองในออฟฟิศก็ได้พูดไปพูดมาในที่สุดก็คล้ายๆกันอย่างหนึ่งคือวิพากษ์วิจารณ์เจ้านายบ้างตามสมควรแต่ว่าพวกเราที่ได้เรียนได้รู้ได้ฟังมาบ่อยๆเข้าเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาแล้วเราจะต้องแก้มันไม่โวยวายไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเจออย่างนี้แหละมาอยู่มหาวิทยาลัยรัฐบาลผมก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยของรัฐบาลมา 6-7 แห่งแล้วในมหาวิทยาลัยก็มีการเมืองในมหาวิทยาลัยตลอดยิ่งมีความรู้ก็เป็นการเมืองแบบนั้นกลุ่มนี้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้นำเราคงต้องมีลักษณะอะไรบางอย่างที่จะทำให้การเมืองต่างๆเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเดี๋ยวเราก็จะค่อยคุยกันเวลาคุยไปแล้วเนี่ยผมก็จะบอกพวกเราว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยที่ฟังผมพูดไปถึงตรงนี้เนี่ยขอความเห็นจากพวกเราขอความรู้จากพวกเราแล้วกรุณามาออกความเห็นไม่เกินคนละ1นาที เพราะว่า1นาทีเนี่ยแปลว่าขึ้นมาพูด yes หรือ no เนี่ยจะได้รับรางวัลเอาหนังสือไป1เล่มเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วเพราะว่าการเรียนนี่มันต้องมีการอย่างเงี้ยเพราะพวกเราก็เป็นผู้นำทั้งนั้นเป็นผู้นำแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมาบอกกันว่านี่เป็นเรื่องที่เราต้องมาคุยกันและในขณะเดียวกันวันนี้เขาให้ความสำคัญกับการบรรยายวันนี้เขามีการบันทึกมีการถ่ายภาพยนตร์ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านพูดอะไรก็จะบันทึกไว้หมดแล้วก็อาจจะเป็นบทเรียนสำหรับคนรุ่นหลังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดกันวันนี้เนี่ยคงจะพูดอยู่สัก3เรื่องที่เกี่ยวข้องกันเรื่อง3เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกันที่เราคิดว่าเราจะได้อภิปรายกันผมก็เอาง่ายๆว่าสิ่งที่อาจจะพูดกันในวันนี้เนี่ยคงจะมีเรื่องคำว่า politicsการเมืองการเมืองนะครับโปรเจกต์ผมก็จะพูดแบบเหมือนกับอารัมภบทเพื่อจะให้เกิดความรู้สึกว่าผมเข้าใจว่ายังไงอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิเคชันการสื่อสารพวกเราก็ฟังมาจนหูอื้อหมดแล้วนะแต่ยังไงก็ตามวันนี้ต้องคุยกันหน่อยตัวที่สามก็คือคำว่า leadership นะครับทั้ง3ตัวนี่เป็นเรื่องที่ผมถนัดอยู่นะผมชอบนะครับ politics ผมเคยถามอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยนนทบุรีว่าเอ๊ะทำไมมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการสาธารณสุขทำไมต้องมาพูดเรื่องว่าเราต้องเป็นคนสนใจการเมืองนะแล้วผมจะไปคุยกับลูกศิษย์ผมคุยกับเพื่อนผมได้ยังไงว่าเราการแพทย์การสาธารณสุขก็พูดถึงการเมืองไม่ใช่การเมืองตรงนี้ไม่ใช่เป็นการเมืองเลือกตั้งเป็นผู้แทนเป็นรัฐมนตรีไปโต้กันที่นู่นที่นี่การเมืองนี่หมายถึงการบริหารประชาชน
politics is the management of the people and politics is a management of people แต่ว่ามีคนหนึ่งที่เป็นโปรเฟสเซอร์ที่พวกเรารู้จักดีวอร์เรนเบนนิสบอกว่า management is about money and material but leadership is about people เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่า leadership ก็คือประชาชนก็คือการบริหารประชาชน politics ก็คือประชาชน politics กับ leadership ยังไปด้วยกันครับคนที่จะมีภาวะผู้นำนี่ต้องสามารถที่จะบริหารคนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเชิญครับเชิญฮะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกันสรุปอีกทีนะครับว่า management is about money and material เวลาพูดถึงการจัดการมันจะเกี่ยวข้องกันกับเงินและวัสดุสิ่งของต่างๆจะจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็แล้วแต่คำว่า leadership is about people ภาวะผู้นำมันเกี่ยวข้องกับคนเพราะคนก็ต้องเรื่องพูดเรื่องคนต่อไปนะครับนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าทั้งเรื่องเกี่ยวกับ politics กับ leadership เนี่ยมีผลที่เกิดจากคำว่า communication มากการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญการสื่อสารก็คงไม่ได้หมายความต้องไปปราศัยหาเสียงอย่างนั้นเสมอไปหรอกการสื่อสารตั้งแต่คนต่อคนกลุ่มต่อกลุ่มพ่อค้าที่เขามีความสำเร็จนั้นเขาเก่งในเรื่องสื่อสารพูดยังไงที่ถูกใจคนถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่มีประชาชนที่ได้รับการยกย่องยอมรับว่านอกจากซื่อสัตย์ซื่อตรงขยันขันแข็งแล้วเนี่ยยังมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนอดทนด้วยแต่ยังไงก็ตามคนญี่ปุ่นก็ยังไม่พอใจแค่นั้นต้องฝึกคนทุกคนเนี่ยให้มีการสื่อสารให้ดีเช่นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าโรงพยาบาลโตกุชูไกคนเจ้าของเป็นหมอตอนนี้พิการนอนอยู่กับเตียงแต่ได้วางรากฐานไว้จนกระทั่งมีโรงพยาบาลอยู่68แห่งแล้วผมก็ไป 2-3 ครั้งเขาชื่อว่าโตกุดะโตกุดะแต่ว่าชื่อโรงพยาบาลเขาเรียกว่าโตกุชูไกเขาสร้างการสื่อสารกับคนไข้และญาติคนไข้โดยวิธีว่าทุกเช้าทุกเช้าตั้งแต่7โมงเช้าเนี่ยนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยต้องมาลงที่ใต้ดินห้องใต้ดินออกกำลังกายยกอันนั้นยกอันนี้อะไรต่างๆนี่ตามโทรทัศน์เสร็จแล้วก็เข้ามาห้องมาบอกกันว่าท่านประธานโตกุดะมีเอกสารบอกเราว่าอย่างนี้พวกเราได้รับทุกคนยังครับอะไรได้รับแล้วครับแล้วเมื่อเช้านี่รู้สึกมีหนังสือพิมพ์กระแจกไปแล้วนะครับว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์โรงพยาบาลเอกชนว่ายังไงบ้างพวกเราอ่านทุกคนแล้วนะครับสุดท้ายก็คือก่อนจะแยกย้ายกันไปทำงานแถวตรงนั้นหันหน้าเข้าหากันแล้วโค้งคำนับกันเพื่อฝึกเรื่องเกี่ยวกับสื่อสารเพื่อให้ทุกคนทุกระดับของโรงพยาบาลเนี่ยเวลาสื่อสารกับคนไข้ญาติคนไข้จะต้องให้มันติดปากแบบนี้เลยตรงนั้นเขาว่ายังไงครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอโทษนะครับขอให้โชคดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับเห็นไหมครับผมที่แรกผมไปดูว่าเอ๊ะนี่เขาทำให้เราดูโดยเฉพาะหรือยังไงเนี่ยมันเหมือนกับฝึกนักเรียนอนุบาลนะเนี่ยนี่ต้องแต่ว่านี่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลในแพทย์เจ้าหน้าที่ต่างๆผมก็มีโอกาสวันหลังมาผมไปดูอีกสักโรงพยาบาลหนึ่งแล้วตอนเช้าๆขอไปดูอีกหน่อยเขาก็ทำอย่างนี้แหละครับเห็นไหมเขาการสื่อสารมันเริ่มจากตรงนั้นด้วยเหมือนกันครับพวกเราได้รู้คำว่าสตาร์บัคผมก็ชอบไปสตาร์บัคปรากฏว่าผมไปอ่านหนึ่งสตาร์บัคสเวย์
ทางของสตาร์บัคที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างนี้จะทำยังไงมันก็เริ่มจากฝึกคนให้เรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารว่าทุกคนจะต้องสื่อสารด้วย5ข้อต่อไปนี้อะไรต่างสื่อสารอย่างนึงก็คือการสื่อสารอาจจะไม่ใช่เรื่องการพูดหรือการเขียนอย่างเดียวแต่การแสดงออกการต้อนรับกับสู้แสดงความยินดีแล้วก็เวลาเขาติชมยังไงก็จะต้องพูดไปยังไงเนี่ยผมว่านี่คือการสื่อสารที่ต้องฝึกไว้ทุกระดับเลยครับเพราะฉะนั้นสตาร์บัคที่เติบโตขึ้นมาได้จนกระทั่งกลายเป็นวิถีแห่งสตาร์บัคเนี่ยมันสำเร็จจากการสร้างความสามารถในการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ผมคิดว่าการสื่อสารจึงเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ผมอยากจะเอามาพูดกับพวกเราอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามภาวะผู้นำนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆเกี่ยวข้องทั้งการเมืองเกี่ยวข้องทั้งธุรกิจเกี่ยวข้องกับการปกครองเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทหรือพัฒนาองค์กรใดๆถ้าเกิดความคิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะผู้นำเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความสำเร็จได้ถามว่าแล้วภาวะผู้นำจะคืออะไรล่ะอยากพูดแค่หน่อยไหมครับคำจำกัดความคำว่าภาวะผู้นำในความหมายของพวกเราเนี่ยอยากจะพูดไหมถ้าไม่ยังไม่อยากพูดตอนนี้ผมขอพูดก่อนก็แล้วกันไปอ่านหนังสือเล่มไหนเล่มไหนก็จะบอกว่าภาวะผู้นำคือคำตอบมีปัญหาเกิดขึ้นที่ไหนต้องใส่ภาวะผู้นำเข้าไปที่นั่นว่าอย่างไรนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งบางคนก็บอกว่าภาวะผู้นำก็คือเรื่องที่คิดพูดหรือทำอะไรแล้วเนี่ยคนอื่นชอบคนอื่นเชื่อถือคนอื่นอยากทำตามคนอื่นอยากช่วยทำให้สิ่งที่เราคิดเราพูดมันสำเร็จครับเราจะทำยังไงล่ะครับ How to do it เพราะเรื่องนี้ก็เป็นคำตอบที่เราหาแล้วอ่านแต่ละเล่มมีหัวใจอาจจะคล้ายคลึงกันอยู่แต่ว่าสำนวนของคนตัวอย่างของแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่พูดเรื่องภาวะผู้นำหรือฟังเรื่องภาวะผู้นำจึงต้องฟังแบบ360องศาตลอดเวลาคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาก็จะมีภาวะผู้นำอีกแบบนึงคนที่เป็นกรรมกรหัวหน้าแรงงานก็จะต้องมันต้องอย่างนั้นมันต้องขึ้นราคาแรงอย่างนี้ว่าไปมีภาวะผู้นำอีกแบบนึงเสียทั้งการเมืองก็จะมีภาวะผู้นำอีกแบบนึงแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันก็คงมีย่อลงมาเหมือนกันนะครับว่าหัวใจจริงๆของคนที่เป็นคนมีภาวะผู้นำเนี่ยเขามีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนักธุรกิจสาวนักศึกษาปริญญาเอกนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าถามว่าภาวะผู้นำเป็นยังไงคงมีคำตอบที่สวยงามอีกหลายอย่างแต่วันนี้เพื่อไม่ให้พวกเราต้องกังวลใจว่าจะต้องพูดอะไรบ้างให้ผมพูดก่อนแล้วค่อยวิจารณ์คำพูดของผมแล้วกันนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเก่งระดับโลกเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขียนตำราภาวะผู้นำตั้งแต่ยังเป็นอาจารย์สาวจนกระทั่งวันนี้92แล้วครับยังเป็นที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชื่อว่าโรซาเบธ มอสแคนเตอร์โรซาเบธ มอสแคนเตอร์เขียนตำราเยอะแยะแต่ความเป็นครูเนี่ยต้องการให้นักศึกษาจำได้ง่ายสรุปว่าความเป็นภาวะผู้นำของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจำไว้4ข้อนี้ก็แล้วกันว่าคุณต้องเริ่มต้นจาก4ข้อนี้ล่ะรายละเอียดค่อยว่ากันว่างั้น4ข้อมันก็จำง่ายสิผมก็จำได้แล้ว4ข้อจำง่ายแล้วยังไม่พอนะยังทำให้จำง่ายขึ้นคือมาผสมประสานออกมาเป็น4 F ผมก็เลยจำได้ง่ายพอจะมาบอกพวกเราแต่ว่าตอนขยายความของแต่ละอันเนี่ยพวกเราช่วยขยายความหน่อยกันแล้วกันว่าคำว่า 4F เนี่ยมันเป็นยังไงอันที่1จะทำงานที่ไหนก็ตามเล็กใหญ่สลับซับซ้อนหรือง่ายแค่ไหนก็ตามต้องเริ่มต้นจากคำว่าโฟกัสโฟกัสนี่ก็คือความทุ่มเทมุ่งมั่นใจจดจ่อเอาจริงเอาจังกับเรื่องนั้นถึงแม่จะบอกว่าแม่ผมยุ่งนะครับผมต้องไปดูภรรยานะครับผมต้องดูแม่นะครับแล้วลูกผมก็ติดอยู่ตรงนั้นนี่เข
าว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกว่าบาลานซ์ออฟไลฟ์แต่ไม่ทิ้งคำว่าโฟกัสงานของเราอยู่ที่ไหนต้องใจจดจ่ออยู่ด้วยจะนั่งจะนอนจะขึ้นรถไฟขึ้นหรือไม่ถ้าเป็นอธิการบดีมหาเทกเกิร์กก็ต้องรู้ว่าหน้าที่อธิการบดีคืออะไรมันจะต้องทำอะไรถึงแม้จะให้ชวนผมไปกินข้าวกินเหล้ากินยากินเบียร์กินไวน์ที่ไหนกลางค่ำกลางคืนมาพรุ่งนี้ต้องหุ่งมันพบใครที่พูดว่ามหาไตรมันต้องเป็นอย่างนั้นมหาไตรต้องทำงี้อธิการบดีหรือผู้นำจะต้องทำงี้ก็ต้องสนใจนั่นเรียกว่าใจจดจ่อครับผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าพูดไปแล้วมันก็ไม่ใช่ใหม่หรอกพวกเราก็ถูกสอนกันมาถ้าเป็นชาวพุทธชาวพุทธสอนกันมานานแล้วว่าการที่จะทำงานให้ได้ดีเนี่ยต้องมีอิทธิบาท4อิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาผมก็จำได้ถ้าจำได้แล้วก็ต้องบอกว่าครูที่สอนนี่อยู่ที่โรงเรียนเตรียมเนี่ยอาจารย์ภาวาทแม่พูดแล้วพูดอีกต้องก็ต้องไม่ต้องจดสอบได้ก็เพราะท่านพูดดีอิทธิบาท4อิทธิบาท4แต่ว่าถ้าออกมาเป็นภาษาอย่างอื่นก็อาจจะเป็นพูดได้อธิบายไปแต่อิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอธิบายครบเลยนะว่าใจจดจ่อก็ต้องถามมันน่าจะทำยังไงปัญหานี้มันจะเอายังไงอะไรมันครบถ้วนเลยครับนั่นคือความหมายของคำว่าโฟกัสแต่ตัวที่2ที่ผู้นำทั้งหลายจะพบท่านทั้งหลายก็คงพบมาแล้วผมก็พบมาตั้งแต่เป็นหมอสุขศรามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นการเมืองมาเป็นอะไรมันก็ต้องพบปัญหาทั้งนั้นแหละครับแต่คนเก่งคนดีคนที่มีภาวะผู้นำเนี่ยจะไม่ต้องพูดถึงปัญหามั่งนะแต่รู้สึกว่ายิ่งคนอื่นพูดถึงปัญหามากมายรู้สึกมันกระยิ่มในใจว่ามันต้องทำได้มันเป็นโอกาสดีของเราแล้วถ้าจะทำให้เสร็จมันอาจจะต้องยืดหยุ่นนิดหน่อยแต่คำว่ายืดหยุ่นนั้นขอฝากเราไว้ว่าต้องยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ใช่ท้อถอยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้มันไม่ไหวครับไม่มีคนเอาเลยครับช่วยกันไม่จริงจังสักคนผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงอย่างนั้นไม่ใช่สัญชาตญาณของคนเป็นผู้นำคนเป็นผู้นำคือต้อง get things done ต้องทำให้ได้และทำให้ได้อาจจะยืดหยุ่นแต่ยืดหยุ่นทุกครั้งเนี่ยต้องเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเป็นประโยชน์กับองค์กรและเราอาจจะต้องเสียสละนิดหน่อยเราอาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้นถ้าเรายืดหยุ่นแล้วทำให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวทำให้เขาเห็นว่าเราทำยืดหยุ่นครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้ครอบครัวเราลูกเมียเราได้ประโยชน์หรือพี่น้องเราได้ประโยชน์ภาวะผู้นำเสื่อมทันทีครับพวกเราคงได้ยินได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นการยืดหยุ่นเนี่ยมีหลายคนพูดว่าผมก็ยืดหยุ่นครับเป็นข้าราชการหลายคนแต่ท่านลูกน้องบอกว่าท่านยืดหยุ่นตรงนี้เพราะว่าท่านภรรยาท่านไม่สบายท่านจะเอาภรรยาไปด้วยหรือท่านจะเอาลูกไปด้วยหรือท่านยืดหยุ่นเพื่อจะให้คนนั้นได้รับเหมาคนอะไรต่างๆเหล่านี้พอมีคนสงสัยแบบนั้นภาวะผู้นำเสื่อมทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นพวกเราระวัดระวังเวลาจะยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับสำเร็จทุกครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีแม่นอนคนเราไม่เพอร์เฟกต์ไม่100%หรอกแต่มันก็ยืดหยุ่นแล้วต้องระมัดระวังเรื่องนี้ผมก็เคยยืดหยุ่นมายืดหยุ่นแล้วเหมือนคนอ่อนแออ่อนปวกเปียกไม่จริงจังอาจจะบอกว่าทำไมคุณหมอไม่เอาจริงจังเลยเด็ดขาดเลยครับบางทีเด็ดขาดก็พังไปเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อว่าภาวะผู้นำที่เด็ดขาดแล้วให้พังไปเนี่ยใครได้ประโยชน์อาจจะแพ้ทั้งคู่ก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันตัวที่3คนที่เป็นผู้นำหรือมีภาวะผู้นำอาจจะเป็นลูกน้องเราอาจจะเป็นคนเท่ากับเราหรืออาจจะเป็นหัวหน้าเราหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเราก็ได้เวลาตัดสินใจจะทำอะไรแล้วเขาจะต้องทำทันทีทำให้เร็วทำเร็วแล้วคนจะบอกเออนี่ท่านหัวหน้าเรานี่ยอดมากนะเพราะท่านตัดสินใจอะไรแล้วท่านทำแล้วภาษาฝรั่งใช้คำว่า walk the talk walk แปลว่าเดิน talk แปลว่าพูดwalk the talk ไปว่าเดินตามที่พูดถ้าเจ้านายเราเพื่อนร่วมงานเขาพูดอะไรแล้วทำตามนั้นเรานับถือเขานะครับเออไอ้นี่พูดจริงเชื่อถือได้ทำ walk the talk เพราะฉะนั้นผมคิดว่า fast นี่แปลว่าเร็วครับ
เมื่อตกลงใจกันว่าเราจะไปขอนแก่นไปเยี่ยมบ้านหมอกระแสเอานะครับหลายคนบอกว่าไปนครศรีธรรมราชบางคนบอกนราธิวาสบางคนบอกเชียงใหม่แต่ในที่สุดลงเอยกันว่าจะไปขอนแก่นอ่ะตกลงขอนแก่นพรุ่งนี้เช้าพบกัน 7:00 น.อย่างนี้แปลว่าเร็วไม่โอเคไม่คิดเอายังไงกันดีนะมันหลายเสียงเหลือเกินถ้าตัดสินใจอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้แปลว่าไวนะครับผมว่าอันนี้เดี๋ยวให้พวกเราพูดต่อกันแล้วกันนะตัวที่สำคัญที่เราอยากจะฝากเอาไว้บ้างก็คือว่าคนที่ทำงานเนี่ยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำเนี่ยก็จะเสียสละมากกว่าคนอื่นเหนื่อยกว่าคนอื่นแน่ๆเพราะว่าอยากจะรักษาความเป็นผู้นำก็ต้องรู้สึกว่าทำให้เขาศรัทธาเราเนี่ยมันต้องทำเหนื่อยแต่คนที่เป็นผู้นำที่เหนื่อยและหนักกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยจะมีลักษณะมีน้ำใจมีมิตรภาพไม่ได้พูดถึงตัวเองเหนื่อยไม่ได้พูดถึงว่าเสียสละมากผมทำงานเหนื่อยทั้งคืนเลยนะเมื่อคืนไม่ได้นอนไม่พูดแต่จะพูดเรื่องคนอื่นเป็นไงคุณวิโรจน์เมื่อคืนเห็นว่าไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนเลยเพราะว่างานหนักใช่ไหมครับแล้วภรรยาว่ายังไงครับแล้วลูกไปเป็นไงคือต้องถามเขานะครับคุณพิเชษครับเห็นว่าคุณแม่ก็สบายดีใช่ไหมครับแต่ว่าเห็นว่าดังนั้นคือห่วงคนอื่นเขาไม่ใช่มาถึงคุณรู้ว่าเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้หลับไม่นอนเลยผมทำงานเพื่อคุณทั้งนั้นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ผู้นำจะไม่พูดถึงเรื่องลำบากของตัวเองจะคุยถึงปัญหาคนอื่นว่าเป็นยังไงน้องเอ้ยแต่ทุกคนรู้ว่าโอ้โหเจ้านายเราทำงานทั้งคืนเลยแต่ว่าไอ้การทำงานทั้งคืนอย่าทวงบุญคุณนะครับอย่าทวงบุญคุณนะครับคนที่เป็นคนทำงานได้ดีเนี่ยคนเป็นผู้นำดีๆเนี่ยนอกจากไม่ทวงบุญคุณแล้วบางทีอาจจะทำให้คนศรัทธามากขึ้นโดยเสียสละไม่เอาบุญคุณด้วยแล้วก็ผมพูดมาถึงตรงนี้อยากยกตัวอย่างนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ 2-3 เดือนนี่แหละเกิดสึนามิขึ้นโอ้ยวุ่นวายกันแกก็ทำงานทั้งเช้าทั้งเย็นเลยขยันขันแข็งตั้งอกตั้งใจแต่นักถือพิมพ์สื่อมวลชนก็วิพากษ์วิจารณ์แบบนั้นแบบนี้ไม่ถูกใจแกก็ทำไม่โต้ไม่เถียงใครทำจนกระทั่งเสร็จภารกิจของคำว่าสื่อนามิเรียบร้อยแล้วมาประกาศพี่น้องทั้งหลายผมได้ทุ่มเทตั้งอกตั้งใจทำงานก็จริงอยู่ครับแต่ผมรู้ว่าสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนชาวญี่ปุ่นยังไม่พอใจในผลงานของผมเห็นว่าผมอาจจะไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นผมขอขอบคุณที่ท่านติชมผมครับผมขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับเห็นไหมยิ่งลาออกยิ่งปรบมือกันดังโอ้โหเสียสละไหมทั่วโลกนะไม่ใช่จะปรบมือที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นบางทีไม่จะทวงนะครับไม่ทวงบุญคุณถ้าแกมาทวงบุญคุณว่าพี่น้องทั้งหลายท่านไม่เห็นใจผมเลยผมทำงานหนักนะครับระหว่างสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมทุ่มเททุกอย่างเลยครับแม้แต่ลูกเมียผมก็ไม่ได้ดูเลยไอ้อย่างนี้แล้วประชาชนนอกจากจะไม่ชื่นชมแล้วอาจจะบอกว่าถ้าชอบพูดภาษาคนขอนแก่นนะบอกฮาเอ้ย นะแต่ว่าคนหนึ่งชื่อวอร์เรนเบนิสผมพูดแล้ววอร์เรนเบนิสเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์ทางบริหารจัดการทางธุรกิจเป็นลูกศิษย์ของท่านโปรเฟสเซอร์โรซาเบธมอสแคนเตอร์เรียนมาตั้งแต่หนุ่มจำได้4ข้อ CF เนี่ยสอนมาทั่วประเทศไปทั่วโลกด้วยเขียนตำราหลายเล่มแต่ในที่สุดก็ขอบอกกับอาจารย์บอกกับคนอื่นว่าอาจารย์ผมสอน4ข้อผมเห็นด้วยทุกอย่างเลยว่าภาวะผู้นำต้องเริ่มต้นจาก4ข้อนี้แต่ว่านักศึกษาหลายคนที่ผมไปอบรมมาเขามาเพิ่มเติมให้ F อีกตัวหนึ่งหลายแห่งตรงกันว่า F ตัวที่5นี่มันน่าจะช่วยทำให้ภาวะผู้นำแข็งแรงขึ้นว่างั้นเขาก็พูดกันไปแล้วเขาก็แถลงเองด้วยในตำราเขาว่าผมเพิ่มเติมตัวนี้หน่อยคำว่า F ตัวที่5ก็คือฟันคนที่เป็นผู้นำต้องมีฟันเชิญเชิญครับเชิญเลยครับก็พาผมออกนอกทางเชิญเลยฮะเชิญตามสบายฮะเพราะฉะนั้นฟันก็แปลว่าสนุกกับมันครับ
มันจะยากแค่ไหนคนอื่นบอกโอ้โหยากลำบากนะแต่คนมีภาวะผู้นำจะยิ้มแล้วบอกแม่มันชาเลนจ์เยอะเกินมันท้าทายผมมากผมไม่เคยทำงานอย่างนี้เลยแต่ว่าเจ้านายให้เกียรติผมเนี่ยผมดีใจครับตัวเองไม่เก่งในเรื่องนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ภาวะผู้นำมันทำให้เราคิดว่าต้อง yes 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 นักธุรกิจที่เขียนตำราธุรกิจไว้มีอยู่ประโยคนึงผมไปอ่านมาคำพูดและคำสั่งของเจ้านายถูกต้องเสมอถ้าเจ้านายสั่งให้ไปทำอะไรเราก็ต้อง yes ดีมากผมทำได้ทั้งที่ไม่เคยทำแต่ว่าภาวะผู้นำในตัวเองมันจะบอกเองว่าถ้าเราจะต้องทำเรื่องนี้เราต้องปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้มันก็ออกมาได้เห็นไหมครับเพราะว่าภาวะผู้นำไม่ต้องทำงานเองทุกอย่างหรอกครับมันสามารถจะปรึกษาคนได้แต่หลักของความเป็นผู้นำของลูกน้องของคนเพื่อนร่วมงานหรือเป็นหัวหน้าเราเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนนักการทูตไปในตัวนะครับคือคำว่า yes 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 เพราะฉะนั้นคนที่มี no เนี่ยคนนี้จะไปไม่ไกลมีอะไรก็ติดขัดเรื่อยเอ๊ท่านครับมันยากนะครับแม่ให้ผมไปปลูกต้นนี้ต้นคูณเนี่ยมันผมก็ไม่รู้ว่าต้นคูณมันอยู่ที่ไหนบ้างครับผมไม่เคยปลูกเลยครับอย่างนี้มีแต่ข้อแม้อย่างนี้เนี่ยผมว่ามันสูญเสียภาวะผู้นำและสูญเสียความเชื่อถือจากผู้ใหญ่เหมือนกันนะพอเริ่มต้นจากทำให้เกิดสงสัยทำให้รู้สึกจะเป็นไปยากอะไรต่างๆเนี่ยเพราะคนที่มีภาวะผู้นำมักจะเป็นคนที่ค่อนข้าง yes yes หรือ positive หรือถ้าหากจะเอาข้อนี้มาพูดก็คือ fun มีความสนุกกับมันนะครับผมว่าที่หมด5ข้อเนี่ยบางทีผมก็ถามชีวิตส่วนตัวเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะผมได้ทำไหมเนี่ยที่ผมจะไปพูดเนี่ยบางทีผมก็เข้าข้างตัวเองนะน้องเข้าข้างตัวเองว่าเอ๊ะรู้สึกเราจะได้ทำตามนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันยากไหมก็ไม่เคยคิดว่ามันยากจะให้เป็นอะไรเป็นก็เป็นเพราะเอาจริงๆเขามันก็ไม่ได้ยากครับมันก็ทำได้ทุกอย่างแหละครับคนอื่นเขาทำได้เราก็ทำได้แต่ตรงนี้ก่อนจะผ่านไปเรื่องอื่นขอสรุปให้ฟังเราฟังตรงนี้ว่าทุกชาติทุกภาษามีคำพูดคำจาส่งเสริมให้คนของเขาคนของเรามีความมั่นคงและมั่นใจที่จะเป็นผู้นำในการทำงานแต่ศิลปะในการสอนอาจจะแตกต่างกันสมัยที่ญี่ปุ่นยังมีคำว่าซามูไรซามูไรใครเคยได้ยินคำว่าซามูไรยกมือขึ้นครับได้ยินทุกคนแล้วครับซามูไรในตำราฝรั่งที่ยกย่องคนญี่ปุ่นบอกว่าซามูไรเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่จิตวิญญาณของซามูไรยังอยู่ในหัวใจและสติปัญญาของคนญี่ปุ่นเสมอครับมันเป็นยังไงสติปัญญาและจิตใจของคนญี่ปุ่นจะทำอะไรเนี่ยเขายังถือหลักของซามูไรก็คือ1จะทำอะไรต้องเริ่มต้นจากคำว่าไม่กลัว no fear ภาษาอังกฤษเขาสรุปไว้นะตำราฝรั่งนะเขียนถึงคนญี่ปุ่น no fear คือถ้าเราเริ่มกลัวว่าเอ้ยกลัวจะไม่สำเร็จนะกลัวจะยากนะเนี่ยเพราะกลัวมันก็แพ้แล้วหรอครับใช่ไหมครับคุณวิโรจน์ว่าถ้ากลัวแล้วแพ้ใช่ไหมครับซามูไรมีคำคล้ายๆเราได้เคยได้ยินมาว่าซามูไรนี่ถ้าจะรบที่ไหนต้องชนะถ้าไม่ชนะอย่ากลับมาครับตายดีกว่าตำนองนั้นนะต้องสำเร็จอะไรนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้นักธุรกิจนักบริหารของคนญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะที่เมื่อจะตัดสินใจทำอะไรต้องแน่ใจว่าทำได้ไม่กลัวครับให้ไปไหนก็ไปครับเพราะฉะนั้นคำว่า no fear นี่เป็นจุดแรกของคำว่าซามูไรตัวที่สอง no surprise no surprise แปลว่าอย่าประหลาดใจครับถ้าจะไปสมัครผู้แทนตะก่อนเขาเรียกว่าคุณหมอพ่อพระคุณหมอเทวดาพอไปสมัครผู้แทนก็ด่ากันว่าหมอหมาก็อย่าไปเซอร์ไพรส์เพราะมันการเมืองมันก็จะเป็นอย่างนั้นสมมตินะคืออย่าเซอร์ไพรส์ถ้าเราได้การฝึกกันไว้ก่อนเราก็ไม่เซอร์ไพรส์มันเป็นของธรรมชาติธรรมดาเพราะฉะนั้นข้อที่2ของคนที่มีสปิริตซามูไรเขาเรียกว่า no surprise แต่ตัวที่3ที่ทำให้คนญี่ปุ่นที่มีจิตใจแบบซามูไรทำงานได้สำเร็จดีก็คืออย่าสงสัย no doubt
อย่าสงสัยถ้าเราเริ่มต้นสงสัยว่าเอ๊ะท่านครับผมจะไปกับคุณพิเชษฐ์นี่คุณพิเชษฐ์จะดูแลผมไหมนะครับเอ๊ะผมว่าคุณพิเชษฐ์เขาคงมีน้ำใจกับผมหรือเปล่าน้อยหรือถ้าผมหนักๆมาในคุณพิเชษฐ์เขาจะหามช่วยผมไหมผมไม่แน่คือถ้าสงสัยแล้วเนี่ยแพ้แล้วครับเพราะนั้นไม่สงสัยครับฝึกกันแบบซามูไรเนี่ยบอกว่าถ้าทำงานก็ไปเขาต้องไปเลยครับข้อ4 no hesitate no hesitate hesitate แปลว่าลังเลใจคุณรักษพลถ้าหากคนลังเลใจนี่ก็ล้มเหลวได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องไม่ลังเลใจการที่ตำราฝรั่งเอาคำพูดเอาข้อสรุปของซามูไรมาพูดเนี่ยนี่คือจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นในแง่ของคำว่าภาวะผู้นำเพราะมันเขียนไว้ในตำราภาวะผู้นำแล้วมันก็สรุปไว้อย่างเงี้ยนะใครเห็นว่าสปิริตซามูไรหรือว่าหลักการซามูไร4ข้อเนี่ยมีประโยชน์สำหรับพวกเรามั้ยใครคิดยังไงมั้ยครับมีประโยชน์มั้ยครับ เอาละค่อยเดี๋ยวค่อยพูดนะเดี๋ยวพูดแล้วก็จะได้รางวัลด้วย แต่ยังไงก็ตามที่พูดมานี่เป็นอารัมภบทกับการที่จะดึงเอามาสู่คำว่าภาวะผู้นำแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเข้าไปอีกตอนที่2เนี่ยเราจะเอาทฤษฎีความเป็นผู้นำแบบที่กำลังพูดกันวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้พวกเราลงกรุณาสรุปที่ผมพูดมาเป็นอารัมภบทเนี่ยว่าผมพูดไปเนี่ยจับประเด็นอะไรได้บ้างใครจะพูดก่อนครับเอ๊ปาล์มมีหนังสือเอามาวางไว้ให้ผมหน่อยนะจะได้เอามาล่อใจหน่อย ใครอยากจะพูดว่าอะไรสักนิดหน่อยไหมครับที่ผมพูดมาเนี่ยท่านคิดว่ามันมีอะไรที่ยังสงสัยอยู่มีท่านด็อกเตอร์หญิงสาวอยู่คนเดียวมานี่หน่อยมานี่หน่อยหนูละหนูละเพราะว่ามีคนเดียวแล้วสวยที่มีคนเดียวแล้วสวยที่สุดด้วยใช่ไหมที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับคุยกับพวกเราเล่นๆ เป็นอารัมภบทเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับค่ะหนูก็แอพพลายในส่วนที่หนูคิดด้วยนะครับครับเชิญฮะหนูมองว่าภาวะผู้นำเนี่ยมีความสำคัญมากๆแล้วไม่จำเป็นว่าคุณทำอะไรนี่อย่างที่จันบอกว่าไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเก่งระดับแล้วก็ในสิ่งที่หนูมองคือภาวะผู้นำเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกระดับคือตั้งแต่เด็กจนถึงทำงานนะคะแล้วก็ถ้าคำว่าผู้นำถ้าเรามีเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปไปหน่อยอย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเราต้องรู้จักที่จะเสียสละการหาโอกาสที่จะแสดงความเป็นภาวะผู้นำของเราการที่เราทำตัวนี้ค่ะมันจะทำให้เราสามารถที่จะเป็นคนที่ทำให้คนอื่นมีความสุขนะคะอย่างที่หนูทำก็คือว่าอย่างพี่บอลนะคะหนูมองเขาวันหนูอ่านหนังสือที่อาจารย์ส่งไปให้นะคะเขามีความเป็นภาวะผู้นำยังไงคือเขาเสียสละเสียสละโดยการเป็นหัวหน้าชั้นอันนั้นค่ะเป็นโอกาสที่เขาได้แสดงตัวตนของเขาว่าเนี่ยเขามีความเป็นผู้นำที่จะทำให้คนอื่นประสบความสำเร็จในการเรียนช่วยเพื่อนเล็กๆน้อยๆเนี่ยถือเป็นภาวะผู้นำค่ะอาจารย์ขอบคุณมากประมือให้ผู้กล้าหาญหน่อยมีประเด็นอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือภาวะผู้นำมันอยู่ทุกคนทุกแห่งแม้แต่ผู้น้อยก็มีภาวะผู้นำได้และหัวหน้าชั้นเราที่ถูกยกย่องว่าเป็นผู้นำก็คือเสียสละอยากทำให้คนอื่นเขาดีเขาสบายเขาสะดวกเพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็คือสมควรที่จะได้รับรางวัลอันนี้ที่อยากจะเสริมอาจารย์น่าเฉิมเลยฮะคุณเป็นรปภ.คุณก็เป็นผู้นำได้มันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงถ้าเขาอยู่ในหมวดของรปภ.ถ้าเขามีความคิดริเริ่มหรือว่ามีความเสียสละและนึกถึงคนอื่นหรือว่ามองว่าอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันคือหนูมองว่าทุกๆตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้นำได้หมดมีคนขอบคุณมากขอบคุณค่ะคำพูดแบบนี้เนี่ยแสดงถึงความเป็นคนมีจิตใจระดับผู้นำผู้บริหารระดับสูงที่อันนี้ทำให้นึกถึงภาวะผู้นำแบบคนของดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์ทำให้คนพันโรงทำให้นักการชาวไร่ชาวสวนที่เขาทำถนนนะ
ผมเข้าไปสมมติเราเข้าไปถึงเนี่ยเราจะถามว่าเอ๊ะผมมากับหลานผมมีเวลาสักชั่วโมงนึงมันจะไปดูตรงไหนมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินเนี่ยลุงที่กวาดถนนอยู่จะตอบได้ชับชับชับเลยบอกโอ้ถ้าชั่วโมงเดียวนะครับไปเขต A กับเขต B คุ้มเลยครับมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้พูดได้หมดเลยโอ้ยทำไมเก่งนักเดียวแล้วถ้ามี2ชั่วโมงนะต้องไปตรงนี้กับตรงนี้จะคุ้มค่าเหมือนกันครับพูดได้คล่องแคล่วเหมือนกับเป็นผู้จัดการเหมือนกับเป็นผู้ดำเนินการอะไรของบริษัทอ่ะผมถามว่าเอ๊ะทำไมลุงพูดได้ดีนักแล้วเข้าใจอะไรต่างๆเลยไม่บอกเราไปหาฝ่ายประชาสัมพันธ์ไปแกก็ยืดอกพูดเต็มปากดิสนีย์แลนด์ฝึกให้เราเป็นคนมีภาวะผู้นำแบบ CEO ครับเราต้องสามารถทำงานแทนบริษัทได้ด้วยแล้วเราก็ทำความสะอาดพื้นเราก็มีหน้าที่ทำแต่ว่าเราต้องรับรู้ของบริษัทพูดไปเลยครับเพราะฉะนั้นเลยสรุปว่าเขาอยากจะทำให้บริษัทดิสนีย์แลนด์เนี่ยทุกระดับทุกคนเป็น CEO ในตัวเองเรียกว่ามีภาวะผู้นำถ้าเราทำหน้าที่กวาดก็จะต้องกวาดให้ดีที่สุดแล้วต้องศึกษาหาความรู้ว่าถ้าให้มันสะอาดกว่านี้ทำยังไงนั่นคือภาวะผู้นำต้องสร้างขึ้นดีมากแล้วก็เมื่อกี้นี่บอกว่าหัวหน้าชั้นของเรามีภาวะผู้นำในหัวหน้าชั้นยืนขึ้นหน่อยนะครับเอาปรบมือให้หัวหน้าชั้นหน่อยครับอันนี้เขาก็ได้รับการสอนมาฝึกมาดีจะโดยใครโดยพ่อโดยแม่โดยโรงเรียนก็แล้วแต่มาทำที่นี่เรายอมรับว่าให้เป็นหัวหน้าได้เพราะมีลักษณะที่อยากจะช่วยให้คนอื่นดีขึ้นอันนี้ก็ตรงกับสุภาษิตจีนที่สอนกันมาเป็นร้อยปีแล้วเวลาลูกจะออกไปทำงานที่ไหนพ่อแม่ก็จะสอนว่าเออลูกไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะลูกจงทำให้เขาดีขึ้นเถิดแล้วเราจะดีขึ้นเองเมื่อมาเรียนหนังสืออยู่ตรงนี้ก็ดูเพื่อนฝูงแล้วเราก็คิดจะทำอะไรให้เขาดีขึ้นได้นั่นคือภาวะผู้นำภาวะผู้นำจะคิดอยู่ตลอดเวลาทำให้คนอื่นเขาดีขึ้นได้ยังไงเห็นด้วยตรงกันไหมครับตรงกันค่ะอาจารย์สมควรจะได้รับรางวัลลบมือหน่อยได้ไหมครับหนังสือเล่มนี้มีคนเขียนไว้คนเขียนนี่เป็นด็อกเตอร์จากสภาการศึกษาเขาคิดมาเขียนแล้วให้ชื่อจากดินเป็นดาวจากดินเป็นดาวบังเอิญชื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นชีวประวัติหมอกระแสแล้วมีคำว่าภาวะผู้นำอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ค่อยบอกกันอีกทีนะเอาเชิญครับเดี๋ยวหนูจะแอบขอลายเซ็นด้วยได้ได้เดี๋ยวเซ็นนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวหนูขอแล้วไปเอานะสักหน่อยหนึ่งเราจะมอบให้ทุกคนที่มาในวันนี้แหละนะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยด็อกเตอร์เกษณีคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ของมองเกิดแต่ว่าเขาบอกว่าร้อยบรรทัดร้อยใจคนเอาคำพูดเอาชีวะเอาคอมมิวนิเคชันเอาการสื่อสารของผมที่มาเป็นอธิการบดีนี่มาเขียนจะมอบให้แต่ไม่ใช่มามอบให้มาหาเสียงเลยแต่ว่าไม่ได้จะเอาตัวอย่างบางอย่างมาพูดกันที่นี่มีอันนึงที่อยากจะข้ามไปเอาทฤษฎีมาพูดกันนิดนึงให้พวกเรารู้สึกว่าจะทันสมัยทันเหตุการณ์บ้านเมืองวันนี้หลังจากโควิด19ผ่านเข้ามาแล้วก็มีคนพูดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็พูดต่อไปว่าเราน่าจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า new normal อะไรมันใหม่ๆเนี่ยมันที่จะเกิดขึ้นหลายอย่างถ้าเราอ่านทุกวันทุกวันฟังทุกวันทุกวันนี่ก็คงสับสลับซับซ้อนมากต่อมากมากต่อมากแล้วแต่ใครเป็นคนพูดถ้าเป็นครูบาอาจารย์สนใจเทคโนโลยีจะพูดเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่มันเปลี่ยนไปแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นแบบนั้นก็ว่าไปบางคนก็บอกอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องตกงานไปแบบนี้แบบมหาวิทยาลัยจะต้องปิดแบบนี้โดยเอาเทคโนโลยีเป็นตัวตั้งแต่พวกเรามีภาวะผู้นำเนี่ยเราจะเอาความเป็นคนเป็นตัวตั้งคนที่มีภาวะผู้นำเป็นตัวตั้งมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามถ้าเรามีภาวะผู้นำเราจะปรับตัวเข้ามันได้ไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่พูดไป AI ทั้งพูดกันไป Financial Technology ก็พูดกันไปอะไรๆๆเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ซื้อได้ครับถ้าเราจำเป็นต้องใช้เมื่อไหร่ก็ซื้อได้ครับแต่ภาวะผู้นำซื้อไม่ได้ครับภาวะผู้นำต้องพัฒนาเองต้องสร้างขึ้นมาเองครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านอุตส่าห์สละเวลาสละเงินมาเรียนหนังสือเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการที่จะสร้างภาวะผู้นำให้กับตัวเอง
ทำไมต้องมาเรียนเราก็เก่งอยู่แล้วไม่ต้องเรียนเราก็ทำมาหากินได้พวกเราก็เหมือนมีดเหมือนเลื่อยไม้เลื่อยที่เราเลื่อยไม้เนี่ยเลื่อยมันก็เลื่อยได้อยู่นะแต่เลื่อยนานๆเข้ามันก็ทื่อบ้างเพราะฉะนั้นการที่เรากลับเข้ามานั่งฟังนั่งเรียนรู้บางทีก็เหมือนกับเรามารับมีดตะไบเลื่อยมันต้องตะไบเลื่อยอยู่เรื่อยมันก็คมขึ้นมันก็สามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้ถ้าหากผู้นำหยุดเรียนรู้หยุดอ่านหนังสือหยุดสัมมนาหรืออะไรต่างๆก็จะหยุดความเป็นผู้นำด้วยครับคุณธนินเจียรวรรณนนท์ใครรู้จักครับใครเคยได้ยินชื่อครับธนินทร์เจรวรรณนนท์ครับวันนี้ไปตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำขึ้นที่เขาใหญ่หลายพันล้านเพราะเกิดความคิดว่าการทำธุรกิจสมัยใหม่ไม่ใช่มาจ้างกันเป็นลูกจ้างเป็นแบบหลงจู้ผู้จัดการแต่ว่าต้องมีภาวะผู้นำต้องคิดเป็นทำเป็นพอมาถึงคิดเป็นทำเป็นสักหน่อยนึงจะให้ชมภาพยนตร์เรื่องคิดเป็นทำเป็นหน่อยคุณธนินทร์ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำได้มากผมดูจากเว็บเขาเรียกอะไรนะไลน์อะไรต่างๆเว็บไซต์อะไรเนี่ยท่านก็พูดว่าสมัยใหม่นี้ต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เขาเรียนรู้แล้วต้องฟังเขาด้วยเขาคิดยังไงให้เขามาพูดที่ว่าถ้าหากเขาจะมาอยู่เซเว่นอีเลฟเว่นตรงนี้เนี่ยถ้าเขาจะให้มันเจริญเกิดทำยังไงแล้วที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ดียังไงออกว่าไปแล้วให้พวกหลักผู้ใหญ่มานั่งฟังแล้วคอยให้กำลังใจเด็กอะไรต่างๆหลายอย่างนี่คือการพัฒนาภาวะผู้นำจำเอาไว้อย่างหนึ่งนะในตำราภาวะผู้นำทุกเล่มคงจะพูดตรงกันอยู่อย่างหนึ่งว่าผู้นำต้องสร้างผู้นำผู้ใหญ่ต้องสร้างผู้น้อยให้ได้ภารกิจนะครับชอบหรือไม่ชอบก็เป็นภารกิจที่จำเป็นสำหรับคนเป็นผู้นำถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็รักลูกเราก็อยากให้ลูกดีก็ต้องหวังต้องเป็นอย่างนั้นถึงมันจะเกเรเกตุงยังไงก็พยายามจะให้ทางให้เขาเกิดความคิดความอ่านในการที่จะทำงานได้เข้าคนอื่นได้อันนั้นเป็นความรักสรุปตรงนี้ก็คือว่าภาวะผู้นำจริงๆคือความรัก leadership is loveNo love, no leadership. คำว่า leadership is love นี่ผมก็ไม่ใช่เป็นคนคิดได้เองหรอกครับถ้าผมจำไม่ผิดมันคงจะมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Seven Habits ของ Stephen R. Covey เขียนไปเขียนมาอ่านไปอ่านมาเนี่ยมันก็มีคำว่า leadership is not about love.But leadership is love เห็นไหมผมก็จำมาได้นะน้องจำได้ไหมเดี๋ยวได้หนังสืออีกเล่มนึง คือผมคิดว่าเราพูดแบบพูดฝรั่งมาเนี่ยรู้สึกมันน่าสนใจน่าตื่นเต้นจริงๆแล้วถ้าเราเป็นชาวพุทธก็ได้ยินมานานแล้วว่าถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมีพรหมวิหาร4คำว่าพรหมวิหาร4ก็คือความรักนั่นแหละครับเอ้าถามเล่นๆพรหมวิหาร4คืออะไรครับใครตอบใครจำได้ครับท่านไม่ต้องตอบเพราะดูหน้าตาท่านเป็นหลวงพ่อนะนี่โอ้เก่งมากคนรุ่นใหม่สามารถบอกได้ว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคำตอบคำนี้เนี่ยก็คือความรักนั่นแหละครับแต่นี่เรามาใช้คำว่าความรักคนไม่มีความรักจะไปเมตตาได้ไหมล่ะครับกรุณาได้ไหมล่ะครับมุทิตาก็ไม่ได้อุเบกขาก็ไม่ได้ใครมากนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเขาบอกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมีพรหมวิหาร4ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็คือคำสอนนี่แหละครับมันก็หับไปหับมามันก็ตรงกันนะครับต่อไปนี้ผมจะลองเอาทฤษฎีของคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังโปรเฟสเซอร์คนนี้เป็นชาวเยอรมัน
เป็นชาวเยอรมันเป็นโปรเฟสเซอร์ที่เก่งมากเดี๋ยวนี้ไปอยู่อเมริกาแล้วก็มีความคิดความอ่านเรื่องอะไรต่างๆจนกระทั่งดังรู้สึกว่าตอนนี้ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียแล้วก็เขียนหนังสือออกมาให้ชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยบอกว่าโลกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปที่นี่การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เขาจำง่ายๆเขาก็บอกว่ามันเป็นโลกวูกา VUCA มีหลายคนพูดถึงนะครับผมเห็นไลน์จากโปรเฟสเซอร์บางท่านในเมืองไทยก็พูดถึงทีนี้พวกเราถึงแม้จะรู้มาก็ขอมาทบทวนกันหน่อยก็ได้นะครับวูกา World ถ้ามองในวูกา World อย่างคนธรรมดามองเขาพูดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างโน้นเนี่ยเรากังวลใจเหมือนกันโอ้โหแล้วเราจะเอายังไงล่ะเราจะไปไหวกับเขาเหรอเขาบอกไหวแต่เราต้องเตรียมตัวให้เป็นวูกา leadership มันเกิดวูกาขึ้นมาเราก็มีภาวะผู้นำแบบวูกาถ้าพูดสำนวนแบบไทยๆชาวบ้านหน่อยเรียกว่าเกลือชิมเกลือละครับเพราะเราก็ต้องเตรียมตัวว่าวูกา leadership เป็นยังไงครับทีนี้วูกา world นะครับต่อไปอีกนิดหน่อยก็ได้ครับมีใครทำเอาละครับพอละครับมันก็ย่อมาอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวนี้มาทบทวนให้พวกเราถ้าพวกเราอ่านผ่านมาแล้วก็อย่าว่าเอามาพร้าวห้าวมาขายสวนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเห็นในวงการของนักวิชาการก็จะมาพูดถึงวูก้าอยู่ด้วย V มาจากคำว่า volatility นี่แปลว่าผันผวนมันผันผวนไหมครับมันผันผวนนะครับเราก็จะไม่พูดถึงชื่อใครหรือเหตุการณ์อะไรในเมืองไทยวันนี้ครับผันผวนมากผันผวนแต่พวกเราเป็นพูนมีภาวะผู้นำไม่ผันผวนเรามีงานมีการมีต้องเราจะแน่วแน่อย่างเงี้ยมันผันผวนโอเคเข้าใจผันผวนก็แปลว่าผันผวนเราอย่าไปผันผวนกับเขาเรามีหลักการอันที่สอง uncertainty แปลว่าไม่แน่นอนโอ้ยมันทำไมไม่แน่นอนเมื่อวานนี้ว่าอย่างนั้นวันนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นวันนี้เหตุการณ์อย่างนี้เราก็รู้ทั่วโลกก็พูดกันตอนที่เขามีการติดตามเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีอเมริกาเอ๊ะมันก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยอะไรต่างเอาละมันคือข้อเท็จจริงที่เขาพูดถึงนักวิชาการสรุปมาดังนั้นตัวที่3คำว่า complexity C complexity โอ้มันสลับซับซ้อนนะเอ๊ะเรารู้จักคนนี้คุณวิโรจน์แต่เรายังไม่รู้จักว่าภรรยาของท่านอยู่ที่ไหนแล้วภรรยาท่านเป็นคนที่ทำธุรกิจอะไรบ้างหรือมีการเกี่ยวข้องเนี่ยนะมันต้องมีการศึกษาให้ความรู้จริงๆคล้ายๆอย่างนั้นแหละว่าแต่ละคนก็มีเรื่องต่างๆที่เครือข่ายของใครของมันนะครับเพราะฉะนั้นบางทีการตัดสินใจใดๆเนี่ยเราต้องหาความรู้เดี๋ยวมีคำตอบว่าภาวะผู้นำต้องหาความรู้ยังไง ambiguity แปลว่าเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันเป็นสองง่ามสองแง่นะ ambiguity แปลว่าสองง่ามสองแง่มันเอายังไงแน่ล่ะครับบางทีจะเอายังไงแน่ครับตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะบางทีเขาก็ตอบไม่ได้เพราะสถานการณ์อย่างนี้มันเป็นเรื่องที่กำลังเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเราไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเบิร์นทำไมไม่เอาอย่างนั้นทำไมไม่เอาอย่างนี้เอาแน่ๆทีครับเขาก็ตอบไม่ได้ครับท่านจะเอายังไงแน่ครับก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับหรือบางทีรู้อยู่แต่ว่าไม่ตอบเพราะว่าตอบไปแล้วมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าพวกเราเข้าใจสถานการณ์อย่างนี้แล้วเราจะมีความเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะผู้นำดีนะครับทีนี้เกลือจิ้มเกลือถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ของโลกเป็นอย่างข้างบนจริงๆเราก็มีคำว่าวูกาลีดเดอร์ชิพโปรเฟสเซอร์คนนี้เฉลียวฉลาดนะครับเป็นชาวเยอรมันก็บอกว่าเราก็ต้องเตรียมตัวภาวะผู้นำของเราให้พร้อมเตรียมตัวยังไงบ้างอันที่หนึ่งต้องมีวิสัยทัศน์คำว่าวิสัยทัศน์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่นั่นหลับตาแล้วก็เกิดขึ้นเคลื่อนเคลื่อนมันต้องคุยเรื่อยว่าเอ๊ะอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีรถไฟความเร็วสูงจากตรงนี้มาแล้วมันจะเกิดตรงนี้ขึ้นมีเมืองใหม่ขึ้นมาสินค้าจะมาแบบนี้คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเป็นทำธุรกิจด้านนี้จะไปจอยตรงนั้นได้ไหมนี่คือวิสัยทัศน์ก็มาจากของอย่างนี้แหละครับวิสัยทัศน์เนี่ยพูดกันแล้วเหมือนกับสลับซับซ้อนลึกล้ำไม่ใช่เราก็ทำได้เราก็คิดได้เอามาคุยกันมีบางแห่งในอเมริกาเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงในสถาบันที่เรียกว่า futurology
future แปลว่าอนาคต futurology แปลว่าวิชาอนาคตมันก็ช่วยให้เราเกิดความคิดที่เรียกว่ามาสร้างวิสัยทัศน์ในอาชีพของเรา อันตัวที่สองเมื่อมีวิสัยทัศน์ชัดเจนขึ้นว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างโน้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องแสดงว่าเราเข้าใจว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราคงเตรียมตัวแบบนี้เราจะทำแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นถ้าไม่มีเงินเราก็ต้องไปกู้ตรงนั้นกู้ตรงนี้เนี่ยเป็นต้องแสดงความเข้าใจเตรียมตัวผู้นำ clarity เราต้องประกาศให้ชัดเจนว่าพี่น้องทั้งหลายเพื่อนร่วมงานที่รักทั้งหลายสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บริษัทของเราคงจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เราไม่กลัวว่าแพ้หรือชนะแต่สิ่งที่เรากลัวคือพวกเราไม่เข้าใจแล้วอาจจะหลงเชื่ออะไรผิดๆแล้วไม่เดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นผมขอร้องให้พวกเราเชื่อมั่นว่าสถานการณ์นี้เราจะทำให้ดีขึ้นได้โดยเราเดินไปด้วยกันไปด้วยกันเราจะถึงจุดหมายปลายทางเขาบอกว่าอย่าเน้นแต่เรื่องว่าจุดหมายปลายทางแต่จงเน้นให้เกิดความรู้สึกว่าเกิดความหวังทุกคนอยากมีความหวังอย่าเพียงจะบอกว่าเราต้องไปขอนแก่นไปบ้านหมอกระแสนี่แหละแต่ไม่ต้องเราพูดว่าจะไปขอนแก่นแล้วก็พูดเรื่องอื่นว่าท่านทั้งหลายถ้าเดินทางไปคราวนี้เนี่ยเราจะแวะกลางทางเราจะได้กินขนมตรงนั้นเราจะได้กินอาหารตรงนี้เราจะได้กินข้าวเหนียวไก่ย่างตรงนั้นไปเรื่อยทุกคนอยากมีความหวังแน่นอนเป้าหมายก็รู้กันแล้วว่าต้องไปถึงขอนแก่นเป้าหมายนั้นเป็นอีกตัวนึงแต่ความหวังของแต่ละคนที่ไปด้วยกันเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงนะครับและก็พอเราพูดอะไรให้ชัดเจนแล้วเนี่ยagility นี่แปลว่าเราต้องไวต่อสถานการณ์คำว่าไวต่อสถานการณ์ก็คือเงี่ยหูฟังหน่อยครับเอ๊ะตอนนี้มันเป็นยังไงแม้แต่คนเล็กคนน้อยพูดเราก็ต้องฟังหน่อยเอ๊ะนี่มันพูดมาจากไหนเนี่ยโอ้แม่ห้องสอนเขาพูดอย่างนี้เหรอโอ้มันใกล้กันกับทางพม่าเขาอาจจะมีข่าวอย่างนั้นความไวต่อสถานการณ์นี่คือการที่เอาข้อมูลเหล่านั้นมาเปลี่ยนให้เป็นความรู้ให้ได้เหมือนกับพยายามเอามะละกอมาทำเป็นส้มตำให้ได้เหมือนกับเราได้ส้มมาแล้วเนี่ยเราต้องเอาส้มมาเปลี่ยนให้เป็นน้ำส้มให้ได้อันนี้คือความสามารถของคนผู้นำนะครับนี่ผมสมมุติให้ฟังเพราะฉะนั้นคำว่า VUCA World เนี่ยถ้าพวกเราได้ยินที่ไหนเราก็จะได้พูดได้เต็มปากเต็มคำว่ามันหมายถึงตรงนี้แล้วแน่นอนที่สุดคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จะพูดให้ติดปากว่าเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีก็พูดอย่างเงี้ยนะพูดไปเถอะแต่เราจะมีความมั่นใจในภาวะผู้นำของเรานี่สำคัญเทคโนโลยีต่างๆถ้าหากจำเป็นจะเอามาใช้ซื้อได้ครับแต่ภาวะผู้นำซื้อไม่ได้ครับภาวะผู้นำเราต้องพัฒนาเราต้องช่วยกันพัฒนานะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยผมกำลังพูดถึงเรื่องคำว่า VUCAเวิร์กกับวูก้าลีดเดอร์ชิพท่านอยากจะพูดอะไรหน่อยไหมครับใครอยากพูดอะไรท่านหน่อยครับว่าความหมายของคำว่าวูก้าเวิร์กกับวูก้าลีดเดอร์ชิพเนี่ยท่านมีความเห็นยังไงครับขอความกรุณาพวกเราออกมาสักไม่เกิน1นาทีแล้วจะได้รางวัล เอาใครดีครับท่านวิสุทธิ์ดีไหมครับเอาสักหน่อยนะ อะไรก็ได้ครับนั่งคุยๆกันให้พวกเราฟังกันว่าอยากสะท้อนอะไรให้พวกเราฟังบ้างเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงผมพูดนานอยู่ตรงนี้ท่านก็จะเบื่อหน้าผมแล้วครับเชิญครับอะไรก็ได้นะเกี่ยวกับวูก้านี่หรอครับวูก้าเลยครับก็ในบทบาทของความผู้นำนะครับเราก็เจอกับอนาคตที่มีทั้งความเสี่ยงและก็ความไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่อาจารย์ได้บรรยายให้พวกเราฟังไปนะว่าต้องมีความพร้อมในการเผชิญกับความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนและความคลุมเครือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะรับมือกับภาวะความผันผวนต่างๆและความคลุมเครือต่างๆเพราะนั้นก็ต้องอาศัยความมีวิสัยทัศน์นะครับดังนั้นการมีวิสัยทัศน์เนี่ยเราคิดถึงเราต้องวิเคราะห์มาให้ได้ว่าประเด็น
ะฮะปัญหาต่างๆแล้วก็เป้าหมายต่างๆในอนาคตมันคืออะไรเป้าหมายในอนาคตสำหรับคนที่เรากำลังนำอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นว่าในส่วนของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มชุมชนหรือว่าบริษัทนะครับมันก็จะแตกก็จะมีเป้าหมายแต่อะไรที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นภาวะความผันผวนต่างๆชนิดเดียวกันแบบเดียวกันแต่จะส่งผลต่อกลุ่มบุคคลกลุ่มชุมชนที่แตกต่างกันเพราะแต่ละกลุ่มชุมชนนั้นจะมีเป้าหมายนะฮะแล้วก็ได้ทำที่มันแตกต่างกันอันนั้นตอนที่เราในฐานะผู้นำก็ต้องมีสายทัศน์ในต่อความต้องการของกลุ่มชุมชนนั้นนะครับเพื่อจะวางเป้าหมายในอนาคตนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเมื่อเราสร้างเป้าหมายเราต้องพยายามทำความเข้าใจนะให้กับผู้ที่ติดตามเรานะครับเพื่อให้เกิดในฐานะว่าเรามีเข้าใจและมุมมองต่อเป้าหมายร่วมกันแล้วก็เข้าใจวิธีการที่เรากำลังจะดำเนินการไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างเดียวกันนะครับเปรียบเทียบได้กับที่ผมว่าเหมือนพายเรือนะครับถ้าเราพายพร้อมๆกันนะครับเรือก็จะไปได้เร็วแต่ถ้าผมว่าทุกคนพายเหมือนกันครับแต่ว่าพายเป็นคนละจังหวะนะครับเรือมันก็ไปไม่ได้เร็วนะครับเพราะบางทีเราพายแล้วเป็นกลมๆวนเป็นวงๆนะครับเพราะนั้นต้องให้เกิดความเข้าใจเกิดความชัดเจนนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทันเวลาครับขอบคุณครับขอบคุณมากอย่างน้อยก็เป็นการทบทวนพวกเราที่นั่งฟังมาด้วยกันแล้วก็เพื่อนเราก็ช่วยมาขยายความก็สมควรจะได้รับรางวัล from sand to star ขอให้เป็นทรายที่ขึ้นสู่ดวงดาวนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากโชคดีครับวิสุทธ์นะครับผมก็จะพูดอีกนิดนึงขยายความตรงนี้ที่พูดกันมาแล้วเนี่ยในเชิงปฏิบัติอันนี้เราเหมือนกับเราพูดถึงเรื่องทางภาวะผู้นำเป็นเหมือนกับนามธรรมหน่อยแต่คนที่มีภาวะผู้นำเนี่ยไม่ใช่อยู่บนหิ้งแต่ต้องเป็นปฏิบัติการเหมือนกับว่าปฏิบัติการนั้นถ้าพูดจริงๆก็คือดำเนินการหรือจัดการหรือบริหารเพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการเนี่ยมันเป็นคนละหน้าของเหรียญอันเดียวกันไปด้วยกันได้คือถ้าเหรียญมันมีหน้าเดียวก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าภาวะผู้นำเนี่ยกับคำว่าการจัดการเนี่ยมันไปด้วยกันคนที่เก่งทางเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการบริหารจัดการก็จะเน้นเรื่องว่าการจัดการหรือการบริหารจัดการเนี่ยสำคัญที่สุดอย่างอื่นตามมาทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นราชาแห่งการบริหารธุรกิจคือปีเตอร์ดรักเกอร์จะพูดอยู่เรื่อยว่าสำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการbusiness management แต่หลายคนก็จะพูดว่าไม่ใช่คนที่บริหารจัดการธุรกิจได้ประสบความสำเร็จส่วนมากมีภาวะผู้นำผมเคยโชคดีมีเกียรติได้ไปคุยกันกับคุณชินโสพลพนิชพ่อลูกชายท่านรู้จักกันดีเป็นเพื่อนจากประเทศอังกฤษท่านจะชวนผมไปช่วยงานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผมบอกโอ้ยผมเป็นหมอสุขศาลาอยู่บ้านนอกตรงนี้มันโรงพยาบาลใหญ่ๆแบบนี้ผมไม่ถนัดหรอกครับโอ้ยคุณหมอมีชื่อเสียงมากเดินไปเดินมานี่ก็มีทำให้คนมีกำลังใจแล้วพวกนั้นคุยไปคุยมาผมก็กลบเกลื่อนไปพูดเรื่องอื่นแล้วก็เลยถามท่านว่าเอ๊ะท่านทำยังไงถึงมาทำธนาคารกรุงเทพมันใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในเอเชียเนี่ยท่านมาเริ่มมายังไงครับท่านก็ยกมือไหว้สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนมากมหาเศรษฐีขนาดนั้นบอกว่าคุณหมอครับผมไม่เก่งหรอกครับภาษาไทยนี่ผมก็ไม่จบป.4ครับผมก็เรียนเซ็นชื่อได้ครับเซ็นเช็คได้อยู่ครับแต่ภาษาจีนเนี่ยผมไม่ได้ชั้นมัธยมหรอกครับแต่เรียนพออ่านได้ผ
ผมก็ทำมาหากินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาทำธนาคารนี่ก็มีคนช่วยผมท่านเพื่อนข้าราชการที่เขาปลดเกษียณแล้วก็มาช่วยด็อกเตอร์ก็มีโปรเฟสเซอร์ก็หลังก็มีก็มาทำให้มันเป็นธนาคารขึ้นมาครับผมโชคดีที่มีคนดีๆมาช่วยผมครับจับประเด็นได้ไหมครับว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำงานสำเร็จอย่างนั้นเนี่ยความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่สำคัญมากอันที่สองท่านไม่ได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะเซ็นชื่อเช็คนั้นนะแต่อันที่สามรู้จักใช้คนรู้จักยกย่องกราบไหว้คนนั้นคนนี้มาร่วมงานจนกระทั่งเกิดขึ้นท่านก็ยงยกย่องชื่นคนนั้นคนนี้ใส่ชื่อรวมทั้งคุณบุญชูรจนาเสถียรด้วยปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันมาเสริมกับตำราที่เราเรียนว่ามันต้องทำยังไงทำยังไงของตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่ก็เป็นตัวอย่างอันนึงแล้วในที่สุดหลายคนก็พิสูจน์ยืนยันว่าภาวะผู้นำนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุมากหรืออายุน้อย ถ้าพูดตามภาษานานาชาติหน่อยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนผิวดำหรือผิวขาวบารักโอบามาได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี2สมัยติดต่อกันอย่างไม่มีใครติชมเลยไม่มีคนว่าเลยทรัมป์สมัยเดียวตกลงไปอย่างชนิดไม่ได้เข้าท่าเลยอะไรทั้งนองเนี่ยมันคงภาวะผู้นำในเรื่องนั้นสำคัญมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าผมก็รวบรวมมาจากเขาคนที่เขาไปทำวิจัยไปศึกษามาว่ามีภาวะผู้นำแล้วจะทำงานให้สำเร็จนี่มันควรจะคิดถึงอะไรบ้างก็อาจจะเป็นหัวข้อให้พวกเราทวมความจำแล้วในทางปฏิบัติพวกเราอาจจะออกความเห็นต่อจากนี้นิดหนึ่งแล้วเนี่ยก่อนจะพักไปกินกาแฟตามที่ท่านคณบดีบอกผมก็จะฉายภาพยนตร์ให้ชมสัก10นาทีหรือ11 12นาทีแล้วก็ค่อยไปกินกาแฟแล้วกลับเข้ามาอภิปรายต่อว่าที่ชมภาพยนตร์ไปแล้วเนี่ยมีความคิดยังไงแล้วจะได้มอบรางวัลอีกกันนะทีนี้ผมเตรียมออกมาพูดให้พวกเราฟังเนี่ยผมคิดว่าเพิ่งเรื่องที่พวกเราปฏิบัติอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าหากจะเรียบเรียงให้มันเกิดความรู้สึกว่าเราทำงานอย่างมีหลักมีเกณฑ์นะครับมันก็จะสบายใจขึ้นว่าเราควรจะทำอะไรบ้างผมคิดว่าในทางปฏิบัติผมก็ได้รวบรวมมาจากหนังสือเล่มนึงที่เขียนขายดีพอสมควรนะครับในทางธุรกิจหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Smarter Faster Better ก็แปลว่าดีอ่ะถ้าทำตามนี้แล้วจะดีจะสมาร์ทจะประสบความสำเร็จอะไรเนี่ยผมคิดว่างานอันแรกที่พวกเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องเริ่มต้นจากการสร้างขวัญและแรงจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องจาก2คน3คนจะคุยกันว่าเราจะตั้งบริษัทใหม่จะทำอะไรดีเอาสมมติกิจการใหม่ๆนี่เขามีอะไรนะครับสมมุติว่าเราจะตั้งบริษัทอะไรนะ AI สมมุติยังไงนะ AI ใช่ไหมครับที่พูดกันมากเนี่ยเราจะใช่ไหมครับ Artificial Intelligence ใช่ไหมเราบอกว่าแหม AI นี่กำลังก้าวหน้ามากตอนนี้กำลังแข่งกันระหว่างอเมริกากับจีนแล้วจีนก็พร้อมที่ส่งเข้ามาเพื่อจะขายเรามาตั้งบริษัท AI ขึ้นมางานอันแรกในการที่จะตั้งอะไรสำเร็จนี่เขาบอกว่าอยู่ที่การ motivation แปลว่าขวัญและแรงจูงใจสร้างขวัญและแรงจูงใจแม่คุณถ้าทำภายใน1ปีนะถ้าขายได้เดือนละ2เครื่องนะครับถ้าปีนึงได้เท่านี้เราจะได้กำไรเท่านี้มันต้องสร้างแรงจูงใจว่าเอาถ้าอย่างนี้ได้เอา yes แรงจูงใจเกิดขึ้นแล้วอย่างอื่นตามมาได้เพราะฉะนั้นขวัญกับแรงจูงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับคนเป็นผู้นำเนี่ยไม่ได้เอาเงินมาเป็นตัวตั้งทีเดียวหรอกแต่เอาขวัญกับแรงจูงใจของเพื่อนร่วมงานนี่มาคิดกันตัวที่สองเมื่อเกิดความรู้สึกเอานะตกลงนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับก็ต้องตั้งทีมงานทีมงานนี่มีตำราหลายเล่มที่บอกกันไว้ว่าต้องเริ่มจากทีมสองคนทีมออฟทูสองคนให้แน่ใจช่วยกันได้
แล้วจาก2เนี่ยมันจะเติบโตขึ้นมาได้เอา2คนให้แน่นๆไว้ก่อนสมมุตินะนี่ตำราหรือว่าคนที่เขาคุยกันมาเขียนกันมานี่บอกว่าทีมสำคัญมากพอได้ทีม2คนแน่นๆแล้วเนี่ยมันจะเอาแนวร่วมเข้ามาง่ายขึ้นเพราะอย่างน้อยเราจะตัดสินใจอะไรอย่างนี้มีเพื่อนฝูงบอกหน่อยว่าแนะนำบางคนอาจจะทีมออฟทูกับภรรยาก็ได้นะครับบางคนอาจจะทีมออฟทูกับเลขานุการก็ได้นะครับก็แล้วแต่พวกเราจะไปทีมกันนะอันที่3ก็คือโฟกัสเมื่อเราทีมกันเรียบร้อยแล้วเราต้องนะครับตกลง AI นะครับแล้วก็เล่นกับประเทศจีนนะครับเล่นมันก็ต้องเอาโฟกัสอย่าไปบอกแวกแม้ความจริงไต้หวันก็มีนะที่อเมริกาก็มีอังกฤษก็มีมันวุ่นไปหมดเลยทีนี้เอาไอ้ที่ค้นๆโฟกัสหลายคนจะแสดงความรู้พูดฟุ้งซ่านไปอาจารย์บางคนผู้บริหารมหาวิทยาลัยบางคนออกโทรทัศน์ก็จะพูดฟุ้งซ่านไปหมดมันจับประเด็นไม่ได้ว่าเราจะทำอะไรพวกเราเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำก็คิดให้มันเป็นเขาเรียกว่ามีคอนกรีตไอเดียหน่อยจะทำอะไรเพราะฉะนั้นคำว่าโฟกัสนี่เป็นเรื่องสำคัญตัวที่4ที่ผมโน้ตมาเนี่ยก็คือคำว่า goal setting ก็คือตั้งเป้าไว้หน่อยว่าภายใน1ปีเนี่ยเราจะไปถึงไหน5ปีข้างหน้าเราจะไปทำอะไรได้บ้าง10ปีเอายังไงดีคือถ้าบอกกันอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้เดินทางไปถูกต้องการตั้งเป้าหมายแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับเมื่อกี้นี่ใครพูดว่าเดินเรือนะมันก็ต้องมีเป้าหมายว่าจุดหมายทางเราจะไปไหนถ้าไม่มีจุดหมายปลายทางหรือไม่มีโกเนี่ยไปถึงไหนก็ไม่รู้จบสักทีเพราะไม่รู้มันเราไม่ได้คิดว่าจะไปไหนถ้าเราจะไปกระบี่เราก็รู้ว่าอ๋อทีนี้มันถึงกระบี่แล้วภูมิใจทุกคนเฮ้กันสนุกสนานเชียร์กันหน่อยเรียกว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้วจากตรงนี้จะไปไหนต่อค่อยว่ากันอีกทีเพราะฉะนั้นเป้าหมายหรือโกนี่สำคัญแต่ว่าอันที่5มันก็ตรงกันกับที่เป็นผู้นำนะครับเรียก managing other การบริหารคนต้องมีภาวะผู้นำแล้วเดี๋ยวค่อยพูดกันว่าภาวะผู้นำที่เราต้องการที่จะทำเป็นยังไงการบริหารคนเนี่ยนะ managing others นอกจากจะอ่านตำราอ่านคนนั้นพูดคนนี้พูดพระสอนบ้างอะไรต่ออะไรผมก็เลยมาสรุปว่าในชีวิตวันต่อวันเนี่ยการจะนำคนหรือบริหารคนเนี่ยผมก็เลยได้มาสรุปเป็นบันได3ขั้นเอาไว้ชีวิตประจำวันที่ผมมาแล้วก็จะพยายามบอกคนอื่นไม่สอนคนอื่นผมเป็นคนหัวเดียวกระเทียมรีบที่มามหาวิทยาลัยเกิดแต่ว่าผมก็จำสูตรเหล่านี้มาไว้การที่จะบริหารคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคนเก่าบ้างคนใหม่บ้างคนหนุ่มบ้างคนสาวคนอายุมากบ้าง1บันไดขั้นที่1ก็คือต้องรู้จักเพิ่มค่าเพิ่มความหมายให้กับคนที่อยู่ทุกคนเพิ่มค่าเพิ่มความหมายเพิ่มหน้าเพิ่มตายกย่องชื่นชมอะไรเนี่ยเอาซะก่อนอันที่1โอ้คนมาอยู่ที่นี่นานแล้วอาจารย์เป็นคนที่อยู่ที่นี่ตั้ง30ปีแล้วโอ้เก่งมากต้องชื่นชมอาจารย์นะที่ช่วยทำให้มหาวิทยาลัยเกิดมันอยู่ได้นานขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรเสียหายเลยเนี่ยผมมาใหม่ผมต้องนึกถึงบุญคุณคนเก่าๆนี่แหละหาเรื่องส่วนดีๆของเขามาพูดให้ใช่ไหมครับอันที่2ในฐานะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบันไดขั้นที่2นี่ต้องรู้จักแสดงความพอใจชื่นชมกับงานที่ตัวเองทำแม้ผมภูมิใจมากครับที่ได้มาเป็นอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยเกิดแล้วมีคนอาจจะถามผมว่าอายุตั้ง87แล้วยังมาทำงานเป็นอะไรนี่มันจะไปไหวเลยครับมันบริหารมันหนักนะครับผมว่าผมมาจังหวะนี้เนี่ยเหมาะที่สุดเลยครับภูมิใจที่ว่าเป็นคนที่อายุมากที่สุดในบรรดาอธิการบดีทั้งหลายในประเทศไทยนั่นคือต้องหาจุดดีเด่นเช่นที่บอกได้ว่างานนี้มันเพราะผมอยู่กับมหาวิทยาลัยมาผมรู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ที่ไหนมาวันนี้ผมก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นผมรู้ว่าอะไรควรจะให้กับคนอื่นได้ทำผมก็ตั้งในใจไว้ว่า
ถ้าอะไรที่ลูกน้องทำได้ผมจะไม่ทำผมจะให้เกียรติลูกน้องทำและผมเมื่อผมให้ลูกน้องไปทำหรือเพื่อนร่วมงานไปทำแล้วถ้ามันผิดพลาดขาดเกินผมจะไม่โทษลูกน้องผมจะไม่แก้ตัวผมจะรับผิดเองถ้าอะไรที่จะต้องตัดสินใจได้ในอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าผมจะไม่ตัดสินใจวันนี้เพราะว่าการตัดสินใจในขณะที่กำลังสงสัยว่ามีอะไรเสี่ยงกันคนนั้นก็เห็นด้วยคนนี้ไม่เห็นด้วยคนนี้ว่าคนเก่าก็ว่าอย่างนี้คนใหม่เราก็บอกได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้แต่ว่าให้เวลากับตัวเองอย่าอวดดีว่าผมไม่กลัวใครทั้งนั้นนะครับตัดสินใจเอาเลยครับไอ้แบบนี้เนี่ยมันพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นผมก็จะถือหลักว่าอะไรที่ตัดสินใจได้ในอาทิตย์หน้าอย่าตัดสินใจวันนี้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมก็มีวิธีคิดอ่ะถ้าหากข่าวสารที่บอกว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้ก็มาอีกละว่ามันอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงั้นผมว่ามันอย่างนั้นฟังแต่อย่าไปคิดว่ามันเป็นขาวอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นดำแล้วอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเป็นแดงแล้วอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นเหลืองเทาๆซึมๆไปก่อนครับขอบคุณครับเหมือนกับคนโง่ๆซื่อๆก็ได้ครับอันนี้คำโง่ๆซื่อๆแบบนี้เนี่ยผมว่าโบราณก็สอนไว้นานแล้วนะคนไทยสอนกันมานานแล้วทั้งบอกว่าถ้าโง่ไม่เป็นก็ใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยไหมครับคือฉลาดไปทุกอย่างเนี่ยพังเรื่อยนะเพราะฉะนั้นบางทีมันคุณพูดว่าดำปั๊บเนี่ยไอ้พวกขาวพวกเหลืองพวกแดงก็จะโกรธบางอย่างมันพูดไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ครับก็รับลำตาเพราะฉะนั้นการเป็นนักบริหารก็ต้องคิดอย่างนี้แหละผมว่าพวกเราคงมีสูตรสำเร็จรูปเหมือนกันแต่นี่เล่าให้ฟังว่าการบริหารคนมันก็เหมือนยากแต่ว่ามันก็เหมือนง่ายเพราะว่าเราพอเราทำเคยชินมาแล้วเนี่ยมันก็ไปของมันได้นะผมก็บางทีก็ให้กำลังใจตัวเองก็บริหารตั้งแต่สุขศาลามีคนอยู่2คน3คนมาบริหารกับกระทรวงสาธารณสุขมีคนมากขึ้นมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลบริหารครูบาอาจารย์ด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์ทั้งหลายอยู่บริหารอยู่กระทรวงเป็นรัฐมนตรีตั้ง4กระทรวงเนี่ยก็ต้องเขาก็สอนเราเราก็ฟังสิ่งเหล่านี้มันก็ช่วยให้เราเกิดความมั่นใจว่าไปอยู่ที่ไหนก็ตามการทำงานที่ไหนก็ตามเนี่ยต้องแสดงว่ารักงานตรงนั้นชอบมากผมก็ชอบจริงๆนะมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามันต้องทำอะไรที่มันเกินกว่าใหญ่กว่าตัวจริงๆคำว่าใหญ่กว่าตัวจริงๆคือตัวจริงๆจะต้องทำตรงนี้ทำตรงนี้เราต้องคิดต่อไปว่าผมจะทำให้มหาวิทยาลัยเกิดเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนครับผมพยายามมาเป็นทางการเมืองก็ทำไม่ได้มากแต่การศึกษาจะช่วยครับเนี่ยเห็นไหมมันปลอบใจปลุกใจตัวเองเลยผมว่ามันต้องมีเขาเรียกว่า self motivation ต้องมีการปลุกใจตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกเพื่อนร่วมงานด้วยมันเป็นอย่างนี้แล้วผมว่าช่วงนี้เราคิดว่าจีนมีความพร้อมแล้วแล้วเราคงจะต้องเตรียมตัวว่าคำว่าบัมเบิลวันโรดเนี่ยจะทำยังไงเห็นไหมอันนี้เรียกว่าโตกว่าตัวเป็นจริงของเรานี่ตัวแค่นี้เป็นอธิการบดีก็ต้องทำแค่นี้แต่มันโตกว่าที่นี่ก็คือว่าวันเบลวันโรดมันจะทำยังไงวันเบลวันโรดถ้ามีถนนมารถไฟมาเรือมาแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดตลาดใหม่มันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผมก็เลยตั้งสถาบันขึ้นมาอีก3สถาบันที่นี่เพื่อเพิ่มงานให้มันแข็งแรงคณะต่างๆมันก็เป็นคณะทั่วๆไปที่มีอยู่ที่ไหนๆก็มีคณะบริหารธุรกิจคณะนิติศาสตร์คณะนี้พิเศษหน่อยสื่อสารการเมืองแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น3คณะ3สถาบันคือสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยอื่นก็ยังไม่คิดอะไรมากทำไมต้องพูดเรื่องภาวะผู้นำแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับวันเบลวันโรดมันเกี่ยวครับต่อไปเราจะทำงานด้วยกันยินเข้ามาเขาก็ต้องมีคนของเขาแบบนั้นแบบนี้เราต้องมาซักซ้อมกันว่าถ้าจะทำงานด้วยกันเนี่ยภาวะผู้นำมันต้องสอดคล้องกันพอสมควรไม่มาขัดแย้งกันในเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อความเข้าใจอะไรต่างๆอาเซียนก็ต้องเกี่ยวข้องเพราะนั้นก็ตั้งสถาบันอันหนึ่งขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่า
สถาบันไทยไชน่าอาเซียนมีคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมอาเซียนมันก็มีไทยอยู่แล้วนี่ทำไมต้องมีคำว่าไทยอยู่ด้วยไทยแปลว่าคนไทยอาเซียนแปลว่าประเทศไทยกับประเทศอาเซียนไทยจีนอาเซียนคนที่อาจจะนึกไม่ทันก็เอ๊ะมันต้องมีอันนี้มันก็นึกถึงคณะแบบที่เราเคยทำมาแต่อย่างนี้ต้องมีวันหลังจะต้องสัมมนาระหว่างคนไทยคนอาเซียนคนจีนอะไรมาคุยกันที่ว่าอยู่เอาเรื่องนี้มาเนี่ยรัฐบาลอาจจะเซ็นเห็นชอบในหลักการแต่ต้องถามคนไทยด้วยนะคนไทยจริงๆเขาคิดยังไงคนไทยที่ผ่านมาจากอุดรหนองคายทั้งหมดเขาคิดยังไงผมว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยตั้งเอาไว้ก่อนและอีกข้อนึงที่ผมทำขึ้นมาไว้ก็คือคำว่าสถาบันการจัดการความปลอดภัยแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมฝนแล้งอะไรต่างๆหลายๆมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีโครงการมีรถไฟเข้ามาแบบนี้ต้องขุดทางรถไฟจะต้องทำให้แน่มันอาจจะมีอุบัติเหตุตรงนั้นตรงนี้ไหมเราต้องเตรียมไว้ว่าบัณฑิตของเราไม่ว่าบัณฑิตสาขาไหนต้องรับรู้แล้วก็พยายามเตรียมว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะช่วยอะไรได้บ้างไม่ใช่นั่งเฉยๆแม้แต่เป็นหมอก็ไม่ใช่นั่งรอรับคนไข้แต่ต้องคิดต่อไปว่าในฐานะผู้นำชุมชนเราคิดยังไงได้บ้างเราจะช่วยอะไรได้บ้างผมว่าต้องเตรียมคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบนี้ก็เตรียมมาไว้แล้วครับ 3,000 เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มค่าและความหมายให้กับงานที่เรารับผิดชอบอยู่ข้อ 3บันไดขั้นที่3ก็คือการที่ต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีประโยชน์เพิ่มค่าและความหมายให้กับตัวเองที่จะเป็นที่พึ่งกับครูบาอาจารย์อื่นจะเป็นที่พึ่งกับคนที่เขาเป็นบริหารด้านต่างๆนอกจากจะเดินไปเดินมาเพื่อให้กำลังใจกับฝ่ายโน้นฝ่ายนี้แล้วเนี่ยเราต้องมีอะไรศึกษาเพิ่มเติมว่าเออเอาอย่างนั้นไหมเอาอย่างนี้ไหมไม่งั้นก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรการมีค่ามีความหมายนั้นไม่อยู่ที่เขามาบอกเรามันอยู่ที่เราต้องสร้างขึ้นด้วยเราต้องสร้างขึ้นเองอะไรน้องเพราะนั้นตรงนี้บันได3ขั้นเพื่อให้ท่านไม่ต้องเหนื่อยเกินไปที่จะฟังขอเชิญชมภาพยนตร์หน่อยนะครับขอเวลาอีกสัก10นาทีก่อนจะไปกินกาแฟได้มั้ยครับได้ครับใครอนุญาตยกมือขึ้นครับเห็นมั้ยต้องเสียงสำนับนุ่นหน่อยความพร้อมนะโอเคครับชีวิตของผมโชคดีที่ได้มีโอกาสเรียนรู้มามากพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ที่เป็นภารกิจทุกวันนี้เนี่ยก็คือการที่จะทำอย่างสำนวนท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่พูดไว้ว่าตอบแทนแผ่นดินเกิดแผ่นดินเกิดจังแต่เมืองพลขอนแก่นภาคอีสานประเทศไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแผ่นดินเกิดที่เราเกิดเนี่ยถ้าเรามองระดับโลกเราก็เกิดในโลกนี้เหมือนกันเราจะต้องทำให้โลกนี้ได้รับประโยชน์จากเราเหมือนกันท่านเป็นนักการเมืองท่านเกิดเป็นทั้งในแพทย์และนักการเมืองดีเด่นในด้านคุณธรรมและคุณภาพจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยแพทยสภาก็ยกย่องให้ท่านเป็นแพทย์ชนบทดีเด่นตั้งแต่ที่เรายังไม่เคยได้ยินคำว่าแพทย์ชนบทมาก่อนเลยนะฮะท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่จักรพรรดิญี่ปุ่นจะพระราชทานให้กับคนต่างชาติแล้วท่านยังเป็นอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเป็นรัฐมนตรีก็หลายสมัยนะครับท่านจบแพทย์ศิริราชแล้วท่านก็ไปจบปริญญาโททางด้านการบริหารสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษไปจบปริญญาเอกทางด้านการบริหารประชากรและอนามัยครอบครัวจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอ่ยถึงคุณครูพิเศษท่านนี้เราต้องเอ่ยเต็มยศว่าศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์กระแสชนาวงศ์วันนี้เราโชคดีนะครับที่ได้พบกับท่านท่านเป็นคนที่ทำงานเพื่อมวลชนมาโดยตลอดและท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกนะครับที่ไปทำงานอยู่ในประเทศต่างๆเช่นประเทศบังคลาเทศที่ยากจนข้นแค้นจริงๆนะแล้วนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นอดีตนายกสมาคมข้าราชการพลเรือน
กว่าจะสะสมบารมีมาได้ถึงขนาดนี้ท่านเป็นคนที่เท้าติดดินจริงๆนะครับเมื่อจบแพทย์แล้วใครๆก็จ้องจะแสวงหาตำแหน่งใหญ่โตหรือมีเงินมีทองในกรุงเทพท่านกลับโน่นนะครับขอบึงกลับไปทำงานที่เทศบาลเมืองพลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ได้รับรางวัลดีเด่นดีเด่นดีเด่นต่างๆเรื่อยมาวันนี้เราโชคดีที่ได้พบกับท่านนะครับแล้วท่านมีอะไรดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังเงื่อนไขแห่งความสำเร็จในชีวิตการงานใดๆก็ตามเนี่ยผมจำสูตรซึ่งมีนักบริหารชั้นสูงระดับโลกพูดไว้เนี่ยดร.มาเลอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยพูดไว้ว่าการบริหารจัดการเกี่ยวกับประชาชนต้องไม่ลืมว่าเหตุผลอย่างเดียวไม่พออารมณ์และความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นสำคัญพอๆกันครับเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า reason only is not enough but feeling and emotion of the people concerned is equally important เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำงานอะไรให้สำเร็จนั้นต้องรู้ทั้งเหตุผลของเขาต้องรู้ทั้งอารมณ์ของเขาต้องรู้ทั้งความรู้สึกของเขาถ้าหากเป็นส่วนตัวก็ระดับหนึ่งส่วนรวมในชุมชนก็ระดับหนึ่งส่วนระดับประเทศชาติระดับนานาชาติก็เป็นอีกเรื่องจากประสบการณ์และผลงานอันยาวนานสั่งสมให้เกิดคุณค่ามากมายที่สำคัญคุณค่าของความเป็นสามัญชนคนธรรมดาที่รู้คิดรู้ทำรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความผาสุกรู้การเป็นผู้นำได้ทุกสถานการณ์วอลเลนแบงค์นักวิชาการบริหารชั้นนำบอกไว้ว่า Be an Ocean นี่ล่ะที่คงหาคำตอบได้จากศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแสชนะวงศ์ผมได้ยินชื่อพี่หมอตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นหมอแล้วได้บุกเบิกเมืองพลให้กลายเป็นดินแดนที่ได้รับการดูแลจากหมอคนหนึ่งที่อยู่ในต่างจังหวัดและต่อมาพี่หมอเข้ามาทำงานด้านการเมืองโดยความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อกันเราจึงทำงานด้วยกันได้อย่างดียิ่งนะครับท่านพูดถึงจุดเด่นของคนสามารถที่จะพูดซึ่งตรงกับลักษณะคนของเรานั้นเนี่ยท่านสามารถมองเห็นว่าแต่ละคนซึ่งเราทุกคนทราบเรามีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนแต่ท่านจับจุดแข็งของเราเนี่ยขึ้นมาและให้กำลังใจส่งเสริมให้เราอยากทำงานส่งเสริมให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกันท่านจะพูดต่อเวลาเรื่องการทำงานเป็นทีมการใช้ภาวะผู้นำนะผมคิดว่าท่านไปที่ไหนท่านก็จะมีคำสอนเกี่ยวกับการเป็นผู้นำแต่ไม่ใช่ผู้นำที่มีอำนาจที่ใช้พระเดชเป็นผู้นำที่อยู่ด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยความตระหนักวิเคราะห์นะซึ่งคิดว่าตรงนี้เนี่ยไปที่ไหนคนก็ชื่นชมแล้วก็เวลาที่ท่านลงพื้นที่เนี่ยท่านก็จะมีลักษณะที่ว่าอยากที่จะอยู่ใกล้ชุมชนอยากที่จะอยู่ใกล้กลุ่มเป้าหมายก็เรียนแบบท่านคือสร้างความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาและขณะเดียวกันเราก็ต้องสอดส่องด้วยว่าเขาทำงานยังไงเมื่อไรมีปัญหามากๆเครียดก็หน้าตาก็มายิ้มนะครับแต่สำหรับคุณหมอกระแสท่านยิ้มเสมอสู้อะไรเสมอไม่เคยเห็นท่านเครียดเลยผมรักพี่หมอจริงๆแล้วก็ชื่นใจว่าชีวิตนี้ได้มีโอกาสสัมผัสพบคนดีๆซึ่งมีน้อยคนในโลกนะครับที่เราจะมีความรู้สึกดีๆแบบส
สบายใจถึงขนาดที่บอกว่าเป็นบุคคลพิเศษในสายตาท่านชอบถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าท่านมี sense of history เดี๋ยวท่านถ่ายไปแล้วเนี่ยท่านจะเก็บไว้นะฮะมาดูทีหลังว่าเมื่อสมัยนั้นเมื่อปีนั้นปีนั้นไปทำอะไรกันบ้างไปทำอะไรกับใครได้ไปเยี่ยมประเทศนู้นประเทศนี้ซึ่งผมว่าทั้งหมดเนี่ยเป็น material ที่ดีมากสำหรับที่ให้การศึกษาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแต่แรกก็ท่านเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์โดยธรรมชาติจริงๆกระแสได้รับคำประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลแห่งเกียรติยศต่างๆหมอกระแสได้เคยบอกไว้เมื่อครั้งมหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบรางวัลมหิดลทยากรแก่นายแพทย์กระแสชนะวงศ์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2539หมอกระแสแสดงความรู้สึกไว้อย่างเด่นชัดว่าในการได้รับรางวัลเช่นนี้เนี่ยไม่เหมือนกับการได้รับรางวัลตอนที่แข่งขันฟุตบอลหรือว่าแข่งขันกีฬาเพราะการได้รับรางวัลหลังจากแข่งขันนั้นเนี่ยเป็นการสิ้นสุดลงมีแต่การที่จะฉลองเกียรติยศที่ได้รับรางวัลนั้นแต่การได้รับรางวัลเช่นนี้เป็นเกียรติยศเป็นความหมายของการเริ่มต้นด้วยเพราะเป็นการย้ำยืนยันว่าสิ่งที่ได้ทำมาแล้วเป็นความถูกต้องดีงามเพราะฉะนั้นเราที่ได้รับรางวัลในคราวนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดของการแข่งขันแต่เป็นการเริ่มต้นที่จะต้องแข่งขันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกับตัวเองในการที่จะทำดีเสียสละเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติติดขัดเพราะว่าไม่ได้มาสอนมาบรรยายก็จะได้เอาบางส่วนไปพูดต่อแต่อยากให้พวกเรากรุณาแนะนำตัวเองนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้บรรยากาศเพราะว่าการที่มีนักศึกษาปริญญาเอกมานั่งอยู่ด้วยกันตั้งหลายคนเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายที่สำคัญมากเพราะว่าการที่พวกเราเสียสละแล้วตั้งใจมาเพิ่มเติมอะไรพัฒนาตัวเองอะไรก็แล้วแต่เราจะหวังว่าคนที่ได้ปริญญาโทปริญญาเอกแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วเราก็จะสนับสนุนให้ไปเป็นแอคทิวิสต์หน่อยถ้าปริญญาโทปริญญาเอกแล้วไม่เป็นแอคทิวิสต์เอาปริญญาไปแขวนไว้เฉยๆนี่จะเสียดายของเลยเอาน้องแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีทุกท่านครับผมลักษพลดิถีสวัสดิ์ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าเครื่องมือแพทย์นะครับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอะไรพวกนี้ครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อวิโรจน์อัศวะเสมาชัยอาชีพก็คือชอบหาเรื่องชาวบ้านคือทนายความโอ้ยอดเลยนะครับผมออกรายการที่ช่อง112มาตรา112แต่มาตาของผมไม่ได้เก่าอ้างถึงใครเป็นรายการคลายทุกประชาชนโดยอาจารย์โสพลเพชรสว่างท่านเป็นรองประธานรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรนะครับขอบคุณครับก็ขอเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเชิญนะเชิญนะครับเชิญ
เชิญฮะเชิญครับผมผมวิสูตรวิสุทธิไกรศรีครับผมก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านเคมีอาหารครับขอบคุณครับเคมีนะครับผมเคมีอาหารเป็นยังไงเคมีอาหารก็เป็นพวกฟู้ดอินกรีเดียนหรือฟู้ดแอดดิทีฟที่ไม่การบูดอย่างนั้นใช่ไหมก็เป็นส่วนอยู่ด้วยครับพวกแป้งพวกนมนะครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นผู้มีภาวะผู้นำทางธุรกิจดีเชิญครับเอกพลใช่ไหมเอกพลฮะเจ้าของกองโอเคครับเอกพลครับครับผมจาดัดปีเอกพลมาสุสุจากเกาะพะงันครับทำอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆครับขอบคุณครับโอ้เป็นเจ้าของเกาะเลยนะยอดยอดและทุกวันนี้ก็เชิญหัวหน้าครับเกาะภรรยาก็ภรรยาครับผมพิเชษฐ์ศิวรกุลครับเป็นเจ้าของโบรกเกอร์ประกันวินาศภัยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารร้านแอนนาชาตีเปิดไปทานกันนะครับแล้วก็เป็นกรรมการอนุกรรมการกรรมการตำรวจนะครับของบกด5ด้วยขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับร้านอร่อยนะต้องไปชิมเชิญนะเชิญนะสวัสดีครับผมข้องพุทธพัฒนาคุณนะครับทำออฟฟิศให้เช่าเมื่อก่อนคุณพ่อทำธนาคารกาแล็กซี่ที่ทำข่าวสารกาแล็กซี่ครับฟาร์มจระเข้ไม่ใช่กาแล็กซี่ของกาแล็กซี่อ๋อขอโทษโอ้ดังมากดังมากโอ้กาแล็กซี่ดังมากอุทัยเชิญครับต่อไปครับเชิญฮะเชิญฮะผมจำจระเข้ไปเลยสวัสดีครับทุกท่านครับผมชื่อโยงยุทธพงศ์ศรีครับทำธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทโทรคมนาคมครับเชื่อมสัญญาณให้กับทูมูฟดีแท็กแล้วก็ TAS ครับบริษัทอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับคลอง4ครับขอบคุณครับแต่ในช่วงนี้ขอบคุณมากครับไม่ดีนะดีแท็กลืมไปขอบคุณครับเห็นฮะครับผมนายสุรพงศ์ผลบุญนะครับก็ค้าขายสังหาริมทรัพย์ครับขอบคุณมากครับเอาจังหน่อยตรงอยู่ตรงไหนบ้างสร้างตรงไหนบ้างไม่ได้สร้างเลยครับค้าขายก็ซื้อมาขายไปครับครับคอนโดด้วยทุกอย่างครับทุกอย่างครับที่เป็นเงินเป็นทองเอาหมดแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณมากอ้าวสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสวัสดีค่ะนะคะหนูนาค่ะชมัยพรหนูพักดีนะคะเป็นผู้บริหารอยู่บริษัทซาโนฟี่ค่ะซาโนฟี่เป็นบริษัทยาแล้วก็เวชภัณฑ์ค่ะมีทั้งยาแล้วก็วัคซีนก็ตอนนี้ก็กำลังวิจัยวัคซีนโควิด-19อยู่ด้วยโอ้ค่ะเรื่องใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะมีพวกเราอีกไหมครับไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับท่านผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาด้วยผู้ที่เข้าร่วมนี่หลายคนที่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับเอาไว้ตอนหลังก็ได้นะครับแต่ว่าคร่าวๆกว้างๆก็คือว่าที่ท่านเหล่านี้สนใจอยากมาฟังเนี่ยเพราะว่าท่านก็เป็นคนที่ทำงานด้านพัฒนาคนพัฒนาภาวะผู้นำในมุมมองของท่านอยู่แล้วนะครับก็เป็นคนเก่งคนดีที่อยู่แล้วก็เคยผ่านการบ้านการเมืองมาแล้วมีคนหนึ่งที่เป็นต่างชาติแต่โชคดีที่ได้แต่งงานกับสาวไทยนะครับนั่นก็เขาเรียกสุกิยาม่าแต่บางทีผมก็บอกว่าสุกิยากิแต่ว่าน่าแต่ว่ามีภรรยานี่เป็นด็อกเตอร์จากจุฬาด้วยนะครับเป็นสาวสวยดาวจุฬามาด้วยแสดงว่าเป็นญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ธรรมดาที่สามารถได้แต่งงานกันกับสาวไทยที่เป็นดาวจุฬาด้วยท่านเราเสียดุลนะเสียดุลนะท่านมีสาวญี่ปุ่นไหมเพื่อจะได้สมดุลแล้วก็เขาคร่าวๆนะครับที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยยังก็เป็นสสเกษมบุตรขุนทองที่เป็นสสเสีย5สมัยนะ5 6สมัยจากเพชรบูรณ์อยากมานั่งฟังภาวะผู้นำการเมืองแต่ท่านเป็นคนสื่อสารเก่งพูดเก่งอยู่แล้วล่ะนะที่มีชื่อเสียงมากเคยอยู่พรรคใหญ่ๆก็อย่างประชาธิปัตย์อะไรหรือว่ากับคุณอุทัยพิมพ์ใจชนอะไรต่างๆนั่นนะ
ข้างหลังนั่นก็ท่านเป็นโปรเฟสเซอร์ถาปนานั่นก็ความจริงท่านแต่งตำราภาวะผู้นำเลยนะแต่ว่าท่านอิงศาสนาพุทธท่านก็เก่งมากมีค่ามีความหมายมากแล้ววันนี้อุตส่าห์เอาหนังสือมาให้ผมเล่มหนึ่งเกี่ยวกับภาวะผู้นำซึ่งเป็นคนที่ผมสนใจอยู่เป็นคนเก่งจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ก็เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่านี่ท่านอุตส่าห์ไปเอาที่เขาแปลมาเป็นภาษาไทยมาแล้วก็จะอ่านง่ายขึ้นแต่ที่สำคัญที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยพัฒนาคนเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วนะเดี๋ยวนี้ทำให้เขาเกิดความสำเร็จในทางที่เรียกว่าเป็นสุขด้วยมีความสำเร็จด้วยท่านก็มาพร้อมกับทีมงานของท่านท่านด็อกเตอร์ดารันนะครับมาสาวสวยทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นพี่สาวน้องสาวซึ่งทั้งสองก็สวยทั้งคู่เลย นะครับทีนี้ก็ทั้งหลังสุดนั่นคนนี้เป็นด็อกเตอร์ที่คิดอะไรต่างๆก้าวหน้าทันสมัยแปลกกว่าคนอื่นซึ่งบางทีบางจังหวะอาจจะได้มาพูดให้เราฟังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านกำลังคิดทำเรื่องเกี่ยวกับแท็กซี่รถไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดในกรุงเทพเนี่ยนะไหนๆก็นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วขออนุญาตรบกวนท่านทั้งหลายบอกนิดหนึ่งนะครับว่าท่านผู้นี้ไม่ใช่หลวงพ่อศึกใหม่นะแต่ท่านเป็นครูบาอาจารย์โดยอาชีพแล้วก็เป็นผู้ที่ผมเคารพนับถือมากเป็นคนที่ได้ช่วยท่านอาจารย์ดร.ดารันในการพัฒนาคนเพื่อภาวะผู้นำในความสำเร็จที่มีความสุขอะไรเนี่ยนะท่านอยากท่านแนะนำตัวเองนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับนะเอาซะหน่อยนะเอาซะหน่อยเพราะว่าหน้าตาอาวุโสนิดเดียวนะนิดเดียวขอบคุณมากครับจบละคือคำว่านิดเดียวนี่ไม่เหมือนกันไอ้สไตล์บอกว่าหนึ่งนาทีของคนบางคนนี่ไม่เท่ากันทีนี้ก็อยากจะบอกว่าผมเนี่ยดร.หมอกระแสชนะวงศ์เนี่ยเป็นไอดอลของผมคนหนึ่งที่ว่าเป็นไอดอลเพราะอะไรครับเพราะเป็นเด็กขายน้ำสถานีรถไฟฮะชีวิตแล้วก็มาเริ่มจนถึงโอ้ยิ่งใจและได้รางวัลแม็กไซซาเซสอะไรทำนองนี้ซึ่งเห็นประวัติอยู่แล้วถูกไหมครับไม่ใช่คนธรรมดาทีนี้สิ่งที่ผมได้รับเชิญมาก็เพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเมืองไทยมีอะไรดีหมดละครับดินก็ดีโยนอะไรก็งอกอากาศก็ดีเราอยู่ระหว่างสองมหาสมุทรอะไรดีหมดพระเจ้าแผ่นดินก็ดีที่หนึ่งในโลกเลยแต่เราขาดนักการเมืองที่ดีเอาโปรโมทให้หน่อยตอนผมมาเห็นว่าโอ้มาเลยเจอสนใจเรื่องการเมืองนะผู้ภาวะผู้นำอะไรต่างๆเกี่ยวกันผมว่านี่คือคำตอบของประเทศไทยในอนาคตนะครับคือถ้าเรามีผู้นำทางการเมืองดีแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราจะเป็นตัวอย่างของโลกได้ด้วยที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะพูดให้มันเวอร์ไปหนึ่งพระพุทธศาสนาเรานำในโลกนั้นตอนนี้ประเทศไทยอยู่นะและทางยุโรปก็คนเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธเยอะสองสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สุโขทัยเลยนะเป็นแบบไทยแท้ๆเลยและเราอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราสถาบันกษัตริย์เนี่ยเราจะต้องมาปรับปรุงในเรื่องของว่าเราจะทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยออกมาเป็นผู้บริหารได้จริงๆยังไงนะครับเริ่มทีเดียวเราบอกมีขุนบางกลางเท่าใช่ไหมที่จริงมันน่าจะไม่ใช่น่าแล้วขุนบางกลางหนาวครับและกลางหนาวคือใครคือพระอาทิตย์ครับเพราะเราต้องเลิกประชาธิปไตยต้องใช้คำว่าสุริยาธิปไตยโอเคก็คือมีแต่ให้เนี่ยพระอาทิตย์มีแต่ให้เดี๋ยวบอกชื่อหน่อยชื่อท่านชื่ออะไรผมสุภัทรชุมช่วยครับก็รู้จักกับหมอตั้งแต่ปี17นะและผมเนี่ยตอนนั้นเป็นหัวหน้านักศึกษาที่จะเข้าไปร่วม14ตุลาแล้วก็บอกว่า1ไม่ใช่ข้าราชการอันที่2ไม่เอาเด็ก
ก็เลยบมหัวผมทีนี้พอจบ14ตุลาเข้าไปข้าม14ตุลา6นะเพราะผมไปจอยกับผู้นำตอนนั้นเพราะฉะนั้นพูดเรื่อง14ตุลา6เนี่ยผมรู้ดีคนแล้วหลังจากนั้นพวกบอกว่ามาตั้งพรรคการเมืองผมก็ไปร่วมด้วยนะแต่ผมบอกต้องหาผู้นำที่ดีๆหน่อยและผู้นำที่ดีๆคนนั้นคือตอนนั้นนะอายุ39ปีหมอกระแสชนะวงศ์นะนายแพทย์ทีนี้พระพวกเขาไปพามาผมก็เป็นหนึ่งใน26คนที่ตั้งพรรคการเมืองพลังใหม่สมัยนั้นและผมก็สนใจอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าไม่อยากจะเป็นนักการเมืองเพราะว่านักการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยขอโทษนี่ผมไปมา3โลกแล้วนะผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเรื่องนี้นั่นดังตกนรกทั้งนั้นแล้วตกพูดอย่างนี้ผมไม่อยากไปนรกผมก็ยังช่วยอยู่ผมก็ยังช่วยอยู่และคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีอายุมากที่สุดคือใครรู้ไหมมาเลเซียมหาเดมหาเด90ปีหมอนี่ยังไม่ถึง90แล้วต้องเป็นนายกในอนาคตนี่ที่พูดยาวนี่นะต้องการพูดคำนี้แหละครับแค่นั้นเองพร้อมจะเป็นนายกว่าไงให้เป็นจริงๆผมเป็นนะครับโอเคพูดจริงๆเรื่องนี้นะครับโอเคเรามีนายกดีๆแค่นายกดีๆเนี่ยประเทศไทยเป็นหนึ่งในโลกเลยครับเพราะอะไรเพราะต่อไปคนที่จบจากมหาลัยเกิดเนี่ยใช้ได้ทั้งนั้นเป็นรัฐมนตรีได้ไม่รู้เป็นที่ปรึกษานายกที่ปรึกษานายกอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าปิติชาแต่ครับเป็นครูเป็นหัวหน้าครูเป็นเรียกว่าผู้อำนวยการเขตเกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นมาแล้วนะครับก็ชื่อว่าปิติชานะครับเดี๋ยวสักหน่อยถ้ามีโอกาสอาจจะพูดอะไรนิดหน่อยนะครับวันนี้ขอให้พวกเราพูดสักหน่อยว่าหลังจากที่ฟังเมื่อกี้นี้แล้วกับทำภาพยนตร์มาแล้วเนี่ยท่านผู้ใดอยากจะแสดงอะไรเชิญนะเชิญเอาโปรมือต้อนรับหน่อยนี่แสดงว่าฟิตขึ้นแล้วดีมากจริงๆแล้วผมเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็พูดแล้วจะตื่นเต้นกลัวแต่สิ่งที่อยากจะพูดอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะอยากเป็นที่ปรึกษาว่าที่นายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่ายังไงตำแหน่งนี้ผมก็จะต้องอยู่กับคุณหมอนะฮะกระแสง่ายๆของคุณอยู่สวัสดีขอบคุณมากกระทรวงมหาดไทยนะฮะโอเคพอรายได้เยอะนะครับแล้วก็คุณวิสุทธ์ก็อยู่กระทรวงการคลังแล้วคุณรัศพลก็อยู่กระทรวงสาธารณสุขจะได้ออกเรื่องกัญชาให้เสร็จนะวินิทัศน์ที่ผมได้ดูไปเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผมจับได้อยู่3อันเป็นตัวอักษรก็คือตัวคอควายของภาพที่อยู่ในวินิทัศน์คนในที่อยู่ในวินิทัศน์เนี่ยคอควายเนี่ยผมถือว่าเขาคลองตนได้ดีมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเขาติดดินเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงคนนะครับคอควายที่สองก็คือคลองคนสังเกตไหมฮะตั้งแต่แรกที่เจอคนรักจนถึงปัจจุบันก็คือคนเก่านะครับคอควายอันที่3ก็คือคองานท่านดำรงตำแหน่งมาหลายอย่างตำแหน่งสุดท้ายก็คือเป็นอธิการนะฮะของมหาวิทยาลัยเกิดท่านให้เกียรติผมสังเกตจากท่านให้เกียรติด็อกเตอร์นันทนาก็แสดงว่าท่านให้เกียรติทุกๆคนนะครับการมีการแบ่งงานและท่านก็พูดอยู่เสมอว่าถ้าเขาทำได้นะฮะให้เขาทำท่านจริงๆแล้วท่านก็ทำได้นะครับผมสรุปได้แค่นี้ว่าวินิทัศน์อ่ะชายหนุ่มที่รูปหล่อมีอยู่3คองควายคองตนคองคนและก็คองงานขอบคุณครับแหมนี่เป็นทนายความที่เรานึกว่าบอกพุ่งคิ้วห่มตัวว่าพูดไม่เป็นพูดไม่เก่งแต่ว่าพูดตรงประเด็นได้ประเด็นนะคือหลักของ
ผู้นำอย่างหนึ่งที่ผมพูดแล้วก็จำได้แล้วถ่ายทอดมาตลอดเวลาเนี่ยคนเป็นผู้นำนั้นเนี่ยต้องฟังให้เป็นจับประเด็นให้ได้เพราะที่ออกมาพูดเนี่ยแปลว่าฟังรู้หมดแล้วจับประเด็นได้อย่างเงี้ยถือว่าเก่งมากสมควรจะได้ปรบมือให้ครับ แล้วก็พร้อมกับมอบหนังสือให้อ่านต่อเพราะอ่านจบตรงนี้แล้วเนี่ยคงจะพูดได้อีกเยอะนึงเมื่อกี้ผมยังไม่ได้รับรางวัลโอ้โหโอ้ท่านมาทวงแล้วก็จะให้ท่านเพราะว่าอนุญาตนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแต่ว่าได้พูดแล้วก็ขอทวงสิทธิ์ของมันกันโอเคยกมือดีอยากได้หนังสือนี่เก่งมากครับไอ้เล่มนู้นน่ะแถมมั้ยเดี๋ยวเอาอยากพูดอะไรอีกนิดหน่อยครับหลังจากดูวิดีทัศน์แล้วเนี่ยอยากพูดอะไรเพราะว่าหลักการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกนี่ต้องการความคิดความริเริ่มความเข้าใจแล้วแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนู้นท่านอยากจะพูดอะไรบ้างไหมครับเติมอะไรครับถ้าเอาเชิญครับเชิญครับให้หัวหน้าห้องเอาหัวหน้าหน่อยหัวหน้าหน่อยใช้สิหัวหน้าห้องพูดก่อนเถอะจากเรื่องนี้ถ้าแล้วนะครับความรู้สึกผมนะฮะผมรู้สึกว่าท่านอาจารย์เนี่ยมองภาพเห็นผู้อื่นมาก่อนของตัวเองเอาใจเขาเนี่ยมาใส่ใจเรานะครับไม่ใช่เอาใจเราเป็นที่ตั้งไม่ใช่เรื่องอารมณ์นะครับถ้าทำงานแบบนี้เนี่ยผมบอกกันเลยว่าทำงานไม่ได้นานลูกน้องรักนะฮะถ้าลูกน้องรักทำงานด้วยกันมันก็เป็นทีมเวิร์คประสิทธิภาพมันจะเกิดนะครับถ้าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียวเป็นประเด็จการอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวเพราะว่าไม่เกิดผลอย่างที่ผมเริ่มตั้งแต่แรกเลยผมขอพูดนิดนึงนะครับเขาเป็นผู้นำเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างผู้นำเนี่ยถ้าพูดผู้นำเฉยๆเนี่ยนะฮะคุณสามารถสิ่งที่ก็คือกลุ่มนึงเนี่ยให้คุณเป็นผู้นำในการนำไปถึงจุดหมายจุดหนึ่งโดยยังไงก็ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการของกลุ่มแต่มันต่างจากภาวะผู้นำที่ดีซึ่งผมว่าประเทศไทยตอนนี้ขาดผมบอกเลยนะครับเพราะว่าผู้นำที่ดีคืออะไรฮะในความรู้สึกผมนะฮะเช็คชิ้นเดียวเหมือนกันนำไปสู่จุดมุ่งหมายของกลุ่มเหมือนกันแต่จะต้องมี3อย่าง1ศีลธรรม2คุณธรรม3จรรยาบรรณซึ่งตอนนี้เราไม่มีไม่ที่ปัญหาการเงินของเรานะครับแต่ด้วยสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับผมก็เห็นด้วยกับทางด้านเอียงวนเรานะครับผมอยากให้ท่านอาจารย์เราเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับวันนี้มาสอนหนังสือมาบรรยายนี่รู้สึกจะได้ตำแหน่งนี้ทีนี้ก่อนที่ผมจะสรุปอีกนิดนึงนี่นะผมอดไม่ได้อยากจะรบกวนท่านอาจารย์ซึ่งผมถือว่าเป็นคนตั้งใจเสียสละมากอยากจะสร้างคนไทยอย่างน้อยสัก1ล้านคนให้เป็นคนที่มีภาวะผู้นำเพื่อสร้างตัวเองให้สำเร็จและมีความสุขเราอนุญาตให้ท่านพูดสักนิดหนึ่งนะครับอนุญาตนะอนุญาตครับท่านอาจารย์ดร.ดารันครับเชิญฮะเพราะว่าวันนี้มีการเขาเรียกว่า collective leadership เป็นผู้นำร่วมกันในการสอนในการบรรยายเชิญฮะสวัสดีครับน่าเชิญนะครับก็ขออนุญาตสรุปประเด็นนะที่ได้เข้ามาตลอดตั้งแต่เข้ามานะครับครับจับประเด็นได้นะรวมทั้งวิดิทัศน์ด้วยก็คือที่ท่านพูดถึงเรื่องวูก้าใช่ไหมครับก็คือความแปรผันการเปลี่ยนแปลงในต่างจริงๆแล้วมันก็คือสัจธรรมที่ว่าด้วยความไม่แน่นอนก็คือความทุกข์นั่นเองทุกแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่สามารถที่จะยั่งยืนอยู่ได้นานนี่เรียกว่าทุกนะเพราะฉะนั้นบูก้าเวิร์ดมันก็คือเป็นสัจธรรมนะที่ผู้นำเนี่ยต้องสามารถแก้วิกฤตหรือแก้ทุกแก้ความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนได้นะจึงควรจะเป็นผู้นำนะครับ
และผู้นำที่แท้จริงเนี่ยมันมีนะเรียกว่าหลายมิตินะแต่ที่ผมจับประเด็นนะที่เป็นความโดดเด่นของท่านอาจารย์นะครับแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยที่เราควรจะได้ผู้นำประเทศเนี่ยที่มีคุณสมบัติท่านอาจารย์นี่แหละครับ หรือถ้ามีโอกาสผมก็คงอาจจะต้องรบกวนนะที่จะต้องหาทางนะที่จะต้องให้ท่านอาจารย์นี่แหละครับ มาช่วยเหลือประเทศ นะครับเพราะตอนนี้เราพัฒนาผู้นำค่อนข้างเยอะเป้าหมายเรา20ล้านครับผม แต่ตอนนี้ก็หลายแสนแล้วนะครับและตอนนี้ทางตำรวจทางโทษรัฐมนตรีอุดมศึกษานะครับก็จะให้เราไปพัฒนานิสิตนักศึกษาที่ไม่มีงานประมาณ 60,000 คนในปีหน้าทั้งปีเลยนะแต่ที่เราผ่านมาเนี่ยเราพัฒนาผู้นำค่อนข้างเยอะมากแต่ต้องเป็นผู้นำที่ค่อนข้างที่จะมีภาวะที่แท้จริงเพราะหลักสูตรที่ท่านอาจารย์พูดนะครับของเราเนี่ยเข้มมากนะครับการเรียนของเราเนี่ยคือเรียนทั้งวันทั้งคืนถ้าอยากจะรู้ว่าดีอย่างไหนต้องถามอาจารย์ปู่ท่านหลังจากที่มาผ่านสถาบันแล้วท่านบอกว่าท่านถ้าไม่เข้าหลักสูตรนี้ท่านว่าไงครับเสียชาติเกิดเสียชาติเกิดแล้วต้องพิสูจน์ว่าจริงไหมแต่สรุปครับนะท่านมีลักษณะของการเป็นผู้ให้นะเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุด3ประการด้วยกันในเมื่อการเป็นผู้ให้เนี่ยย่อมเป็นที่รักอยู่แล้วแล้วก็เน้นว่าความเป็นผู้นำที่ดีมันไม่มีทางได้เลยถ้าคนนั้นเนี่ยไม่มีความรักมันเป็นการคอนเฟิร์มครับนะให้อันที่หนึ่งเลยท่านให้เกียรติผู้คนให้เกียรติผู้ร่วมงานให้เกียรติทุกคนที่เป็นคนนะมีท่านเนี่ยเป็นบุคลิกที่ชัดเจนที่สุดโดดเด่นที่สุดซึ่งถ้าหากว่าผู้นำคนไหนก็ตามเนี่ยถ้ามีข้อนี้ก็จะไปนั่งอยู่ในหัวใจคนไม่ได้นั่งอยู่บนหัวคนนะครับเราจะได้ความร่วมมือโดยไม่ต้องออกคำสั่งนี่คือความเป็นผู้นำที่ดีมากเลยเหมือนเต๋าบอกว่าการปกครองนะถ้าหากว่าคนเนี่ยอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยภายใต้กฎอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดานะหรือมีผู้นำที่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคนเนี่ยสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่รู้ว่ามีผู้ปกครองเนี่ยอันนี้คือสุดยอดนะซึ่งท่านเนี่ยแหละครับเป็นผู้นำแบบอย่างที่ดีนะครับนี่แค่ข้อเดียวนะครับการให้เกียรติผู้อื่นสองนะให้เกียรติกับงานครับเมื่อเราให้เกียรติกับงานเนี่ยเราจะไม่เพ้อเฉยครับเพราะเราจะเคารพหน้าที่และภารกิจเพราะเราให้เกียรติไงเพราะฉะนั้นเราก็จะพัฒนางานนะซึ่งสิ่งที่ท่านมาบริหารที่มหาวิทยาลัยเกิดเนี่ยท่านก็พัฒนางานเห็นไหมครับอันนี้ก็เราก็เห็นชัดๆเลยนะตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำนะผมยินดีมารับใช้ท่านขอบคุณครับนะและอันที่สามครับเราจะพัฒนาตัวเองไม่ได้ถ้าเราไม่คิดดีกับตัวเองครับเราก็ต้องให้เกียรติตัวเองอย่าดูถูกตัวเองครับ อย่าบั่นทอนตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามให้นะมีอยู่ในตัวท่านตลอดเวลาครับแล้วท่านก็เป็นผู้นำแบบอย่างเป็นไอดอลของผมนะครับก่อนที่ผมจะรู้จักท่านอีกขอบคุณขอบคุณครับนะครับแล้วก็จะขออนุญาตนะครับนำวิดีทัศน์ที่ท่านฉายเนี่ยผมจะนำไปเผยแพร่ไปเลยทุกครั้งที่ผมไปบรรยายที่ไหนก็จะฉายเป็นผู้นำตัวอย่างเป็นแบบอย่างนะครับก็สรุปแล้วกันนะครับที่สถาบันเราเนี่ยที่พัฒนาผู้นำค่อนข้างจะได้ผลลัพธ์ก็เพราะว่าไม่ใช่แค่การฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเท่านั้นแต่ผู้นำในมิติของเรานะครับซึ่งจริงๆก็อยู่ในสิ่งที่ท่านสอนอยู่นะครับหนึ่งนะครับต้องพัฒนาตัวเองเนี่ยให้คิดได้ดีกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านสองต้องพัฒนาตัวเองในการสื่อเรากำลังเรียนเรื่องสื่อสื่อนั่นคือการพูดวัฒนศาสตร์วัฒนศาสตร์ให้ดีกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านคือทำลายสิ่งตัวเองมีวิธีที่สามนะครับต้องทำให้เกิดผลงาน
ทำลายสิ่งอื่นครับที่ดีแล้วหนึ่งมันต้องมียิ่งขึ้นการคิดดีพูดดีทำดีการเป็นผู้นำนะฮะในความคิดการพูดการกระทำทำลายสิ่งตัวเองอย่างเดียวไม่พอครับท่านแค่เป็นคนดีปกติยังไม่ควรจะเป็นผู้นำการเป็นผู้นำนั้นท่านจะต้องมีข้อที่4ที่จะควบคุมความดีให้เกิดผลลัพธ์ไม่ใช่คนทำดีแล้วไม่ได้ผลล้มเหลวก็มีเยอะนะคือตัวเองดีไม่ได้ทำเสียหายให้ใครแต่ก็ยังมีสภาวะปกติไอ้ข้อที่4เนี่ยเป็นตัวควบคุมนั่นก็คืออดทนดีต้องอดทนดีท่านทำความดีมาตลอดชีวิตของท่านต่อให้อายุ80ดีมาตลอดแค่เสี้ยววินาทีที่ท่านตบะแต่ความดีที่ท่านทำมา80ปีเท่ากับศูนย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอดทนอดกั้นควบคุมตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายอันนี้คือตัวควบคุมความดีคิดดีพูดดีทำดีจนเกิดผลสำเร็จนี่คือมิติที่หนึ่งมิติที่สองนะครับท่านยังไม่ได้เป็นผู้นำอะไรครับท่านแค่เป็นผู้นำตัวเองเฉยๆท่านจะต้องสามารถที่จะพัฒนาคนอื่นให้สามารถที่จะมีการที่การพูดการกระทำให้ความประทุนกันได้ดีเช่นเดียวกันอันนี้ท่านเป็นผู้นำนะครับและมิติที่สามเนี่ยนะท่านก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะก้าวข้ามกิจการตัวเองไปตลอดเวลาถ้าหากว่าท่านอยู่ในสภาวะนี้อยู่ตลอดเวลามี KPI ชี้ว่าตัวเองอยู่ตลอดเวลาท่านก็จะเป็นผู้นำนะที่สมควรจะเป็นผู้นำโดยไม่ต้องวิ่งเต้นแต่จะมีคนมาวิ่งเต้นให้ท่านเนี่ยขอให้เป็นผู้นำเพราะท่านเข้าสู่มิติที่4นั่นก็คือท่านคิดเหนือผู้อื่นพูดเหนือผู้อื่นทำเหนือผู้อื่นและทนเหนือผู้อื่นนะครับในการที่เราเป็นผู้นำคนได้นั้นเนี่ยมันต้องคิดพูดทำและทนเหนือกว่าเขาจึงควรเป็นผู้นำครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับอ๋อเชิญเชิญฮะเชิญเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีมดูแลตัวเองได้ไหมเนี่ยดีมากครับนี่ความดีความดีดูแลตัวเองได้ครับแต่ต้องดีจริงนะความดีคืออะไรครับความดีก็คือการกระทำในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะครับทำสิ่งที่เป็นกุศลนะฮะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมจรรยาบรรณหรือถ้าพูดภาษาธรรมะเรียกว่าความดีคือบุญครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนเราไม่มีบุญไม่มีความดีเนี่ยถึงประสบความสำเร็จก็จะถูกกฎแห่งกรรมทำให้เกิดความเสียหายตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ตั้งตนอยู่ในบุญหรือในความดีตลอดนะครับแม้จะท่านจะพบปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่คนทำดีแล้วจะไม่มีปัญหาไม่ใช่นะครับเพราะคนเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวหรือตลอดชีวิตเอาแค่ชาตินี้แล้วครับท่านก็ไม่ได้ทำความดีมา 100% ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าเรายึดมั่นในความดีแล้วก็เตือนตัวเองมีสติจริงๆที่ท่านสอนเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องสติด้วยนะครับคือถ้าแปลออกมาเนี่ยมันจะเป็นความหมายจริงๆมันเป็นธรรมะทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าสรุปก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยตั้งตนอยู่ในการคิดที่ดีการพูดที่ดีการกระทำที่ดีและอดทนกันที่ดีนะครับไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายนะครับมีความชัดเจนในสิ่งที่เราปฏิบัติเพราะมนุษย์คือผลลัพธ์ของความคิดการพูดและการกระทำของตัวเองทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครพูดโดยไม่คิดทำโดยไม่คิดมันต้องคิดก่อนเสมอเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายเนี่ยครับที่อยู่ต่อหน้าเราทั้งหมดเนี่ยเขาคือผลลัพธ์ของการคิดการพูดการกระทำของเขาทั้งหมดนะครับเพราะปรากฏการณ์บนโลกนี้จะเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งที่หนึ่งเกิดในความคิดและครั้งที่สองจึงเกิดเป็นความจริงทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นสองครั้งเสมอนะครับถ้าท่านไปคิดท่านก็จะไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับจิตใจและจิตใจมันจะสั่งความคิดอีกทีถ้าจิตไม่ดีก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนะครับทั้งหมดเนี้ยถ้าหากว่าท่านสนใจที่อยากที่จะให้ผมพิสูจน์ไปวิทยาศาสตร์ก็ยังได้เลยว่าถ้าท่านคิดไม่ดีมันจะเกิดอะไรขึ้นในสมองของท่านในเลือดของท่านและเซลล์ของท่านทั้งหมด
ราพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ได้นะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเราจึงเป็นหลักสูตรที่เมื่อคนเข้าแล้วจะเกิดเปลี่ยนแปลงแบบ 100% ที่ยังอยู่เพราะเราไม่ใช่แค่สอนให้รู้ครับแต่เราสอนให้ลงมือปฏิบัติความรู้ใดๆก็ตามถ้าไม่มีการลงมือกระทำเท่ากับไม่รู้อะไรเลยนะครับและเมื่อท่านลงมือทำแล้วเนี่ยแค่ทำได้ยังเอาตัวไม่รอดมันต้องพัฒนาไปสู่การทำเป็นเหมือนว่ายน้ำถ้าเรียนทฤษฎีอย่างเดียวลงน้ำก็ตายหมดมันต้องว่ายให้ได้ก่อนแต่ว่ายได้เนี่ยก็แค่โอเคไม่จมน้ำทันทีแต่ยังเอาตัวไม่รอดนะมันต้องว่ายเป็นว่ายเป็นนี่ก็เรียกว่าดีกว่าว่ายได้หน่อยแต่ก็ยังเอาตัวไม่รอดมันต้องเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3มิติของเรานะที่เราพัฒนาคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสนใจที่จะเป็นผู้นำจริงๆเนี่ยนะครับผมยินดีมารับใช้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เป็นต้นฉบับขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมากโอ้ครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมได้รับนอกจากได้รับเกียรติที่มาเยี่ยมมาชมมาต่างๆท่านได้มาบรรยายช่วยด้วยนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่ทำการอบรมคนให้มีภาวะผู้นำในการช่วยตัวเองได้ให้ประสบความสำเร็จด้วยให้มีความสุขด้วยเนี่ยสั้นๆให้มีความสำเร็จแล้วก็ให้มีความสุขแต่ท่านเริ่มจังจอกเล็กๆในบ้านแล้วก็แน่นบ้านคนผมเคยไปดูคนแน่นเลยแล้วมาทุกครั้งโอ้มาแล้วจากบ้านเล็กตรงนั้นกลายเป็นต้องหาที่ประชุมใหญ่จนกระทั่งตอนหลังนี่สวนนงนุชต้องเชิญไปจัดที่สวนนงนุชใหญ่ก็เต็มอีกแล้วตอนนี้กำลังไปทั่วประเทศไทยแล้วก็ท่านก็ตั้งปณิธานว่าที่แรกท่านตั้งไว้ว่าอยากจะสร้างคนไทยสักล้านคนแต่ตอนนี้ท่านขึ้น20ล้านแล้วครับปรบมือให้ท่านนะครับโดยไม่ต้องมีพึ่งพาอาศัยตำแหน่งหน้าที่อะไรมีแต่ความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจหลายๆคนก็ชื่นชมยกย่องเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็คือคนมีภาวะผู้นำคนมีภาวะผู้นำคิดเสมอว่าเราจะสร้างผู้นำได้ยังไงผู้นำต้องสร้างผู้นำเพราะท่านทั้งหลายนอกจากจะเป็นด็อกเตอร์แล้วท่านก็เป็นผู้นำในกิจการเนี่ยภารกิจอันหนึ่งสำคัญที่ไปอยู่ที่ไหนก็คือต้องสร้างผู้นำถ้าเป็นผู้นำแล้วไม่ได้สร้างผู้นำความเป็นผู้นำของเราจะด้อยลงนั่นผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผู้นำนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงต้องพูดกันบ่อยๆหลายๆครั้งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการบริหารธุรกิจหลักสูตร MBA นี่นะตอนหลังคนก็เริ่มคิดกันว่าเราน่าจะต้องเปลี่ยนหลักสูตรนี้ให้ชื่อใหม่ให้เป็น MBL เรียกว่า Master Degree in Business Leadership แทนที่จะ Management เป็น Leadershipเพราะเชื่อว่าความสำเร็จจริงๆเนี่ยที่มากกว่ากันชนะกันเนี่ยคือภาวะผู้นำนี่เป็นเรื่องที่ผมกำลังจะสรุปกับพวกเราว่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเกร็ดความรู้ที่ผมเตรียมเอามาเพราะว่าอนุญาตเลยนะครับยังจะขอสักครึ่งนาทีขอเติมหน่อยเถอะอนุญาตเอาคือมีเรื่องที่สำคัญมากมากเลยในชีวิตหมอบอกว่า politics is love ใช่ไหมครับนั่นก็คือความหมายที่สุดยอดเลยคือถ้าไม่มีความรักอย่าไปเล่นการเมืองเลยคือรักใครเรารักเพื่อนรักตัวเองรักเพื่อนรักคนรักอะไรต่างหมดแล้วเราจะเกิดการให้ตามที่ GTO ใช้เพราะความรักกับการให้นี่มาด้วยกันใน GTO เนี่ยเรารักกันมากเลยกอดกันได้ทุกคนเลยที่นั่นเพราะเรารักกันพอเรารักกันเราก็มีการให้มันรักประเทศไทยหรือเปล่าถ้าคุณรักประเทศไทยแล้วเนี่ยคุณมีแต่การให้กับประเทศนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดความรักกับการให้นี่แหละคือจุดยอดท่านพูดว่า politics is love ผมขออนุญาตเอาไปใช้โอเคทั่วประเทศไทยเลยยินดีมากบอกว่าหมอกระแสบอกว่าหมอกระแสพูดกันเลยบอกหมอกระแสพูดใช่คือถ้าคุณไม่มีความรักเลย forget it โอเคขอบคุณมากขอบคุณก่อนที่เราจะได้ไปกินข้าวกลางวันวันนี้ขอเท
ถ้ามันจะต้องเกินเวลานิดๆหน่อยๆต้องขออนุญาตนะครับไม่เป็นไรนานๆเราจะได้พบกันแล้วก็เรามาพูดการเมืองการเมืองเนี่ยคนที่เขาไปสมัครผู้แทนมาแล้วก็เป็นนักการเมืองแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรแล้วเป็นคนดีของเป็นสีสังคมของเพชรบูรณ์มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยถ้าหากไม่ให้เขาพูดสักนิดหนึ่งเนี่ยเราจะขาดโอกาสที่จะรู้ว่าการเมืองการสื่อสารและภาวะผู้นำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงขอเวลานิดๆ นะครับท่านเกษมอุดขุนทองเชิญครับท่านท่านเป็นสสมา6สมัยใช่ไหมครับ4สมัยแล้วครับ4สมัยโอเคครับจริงๆอยากจะเรียนหมอกระแสและพวกเราในนี้ว่าภาวะผู้นำเนี่ยมันเกิดในตัวเราเองทุกคนเนี่ยเป็นอยู่แล้วผมไม่ทราบที่พูดทั้งหมดนั้นมาจากทฤษฎีและตำราสิ่งที่ผมได้ก็คือจากภาคปฏิบัติเพราะตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดจะสมัครผู้แทนเพราะว่าเป็นงานใหญ่เหลือเกินตัวเกินกำลังเพราะดูจากสสอดีตที่เขาเป็นอยู่แล้วเขาสู้ไม่ได้ในความคิดแปลว่าผมถูกบังคับไม่ลงมีผู้ใหญ่ที่นั่งเฉยบอกคุณลงเมื่อลงก็ต้องลงเพราะว่ามันนับเฉยผู้ใหญ่อย่างเช่นไปสั่งให้ลงอย่างเงี้ยเราก็บอกลงก็แพ้ก็บอกแพ้ก็แพ้เมื่อลงไปแล้วปัญหามันเกิดต่างๆมาแล้วเราก็ไปหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ตำบลนั้นตำบลนั้นตำบลนั้นตอนนั้นมันมีทั้ง5อำเภอจากที่เราไม่เคยเดินไปเราต้องไปหาเสียงไงต้องไปแนะนำตัวในตอนนั้นเองความเป็นผู้นำมันเกิดเองไม่ได้ยกย่องตัวนะครับแต่ว่าที่พูดนี้เพื่อให้พวกท่านไปมีกำลังใจว่าจะพัฒนาตนเองขึ้นมาพอไปถึงหมู่บ้านนี้เขามีปัญหาเขาก็เล่าให้เราฟังแล้วเราก็ต้องตอบเขาครับหมู่บ้านเขามีปัญหาทุกหมู่บ้านมีปัญหาหมดแล้วแต่ละปัญหาไม่เหมือนกันเมื่อถามแล้วเราตอบไม่ได้มันก็เสียเชิงมันคิดเป็นที่แต่พอเราไปหนักเข้าหนักเข้าพอปัญหามันจะวนเราก็เริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งแล้วก็ขอเรียนว่าตอนที่ผมเป็นผู้แทนนั้นปี18ท่านเป็นหัวหน้าพรรคพลังใหม่ตอนนั้นผมอยู่ประชาธิปัตย์อย่างที่บอกแล้วว่าไม่คิดจะลงนั้นมีผู้ใหญ่ในจังหวัดไปบอกว่ามีผู้ใหญ่เขาให้คุณลงเราก็ไม่รู้ใครไปแข่งเพราะไม่กล้าถามจากลงไปเราได้บทเรียนตรงนี้ก็คือว่าเราไปพัฒนาตนเองโดยปัญหามันมาขับเราเช่นหมู่บ้านนี้อยากได้ถนนหมู่บ้านนี้อยากได้ไฟฟ้าหมู่บ้านนั้นต้องการน้ำเพราะมันแล้งเหลือเกินฝุ่นทั้งเมืองทั้งตำบลตำบลนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆคุยกับเขาแล้วก็บอกเขาแล้วหาทางบอกว่าจริงๆท่านมาขอถนนผมเนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะอยากเก่งได้เป็นผู้แทนคนจะเป็นผู้แทนเนี่ยมันยังไม่อาจสั่งมันต้องไปจนถึงรัฐมนตรีและถึงรัฐบาลมันจะทำได้วันนี้ผมมาเสนอตัวเป็นสสเท่านั้นแต่ว่าผมจะเอาปัญหานี้ไปตอบไม่อาจแก้ได้ถ้ารับปากผมก็โผล่พูดเขาตรงผมอันนี้คือความเป็นผู้นำคือเมื่อเราลงไปปัญหาแล้วเราต้องแก้ปัญหาให้ได้ทั้งหมดคืออย่างนี้หมู่บ้านนี้ก็เราก็ตอบอย่างนี้ไปบางแห่งรถจักรยานครูถูกขโมยเราไปถึงตรงนั้นเข้าไปก็ไปแจกไปเปรียวแล้วนะเขาก็คุยกันแล้วพอมีจังหวะเราก็เลยบอกว่าถ้าเราขโมยรถจักรยานครูเนี่ยแล้วอีกหน่อยครูที่ไหนจะกล้ามาสอนมันเป็นหน้าที่ของคนในหมู่บ้านนี้ต้องไปตามจักรยานคืนมาให้ครูผมไม่ได้พูดเรื่องการเมืองเลยแล้วตรงนั้นแหละครับเขาก็ไปตามเอามาคืนได้จนได้เพราะถ้าเอาคืนไม่ได้หมู่บ้านนี้มันก็เสียชื่อรังแกครูมันไม่ได้ไปหาเสียงแต่ว่ามือเปลี่ยนหาเราก็แก้ปัญหาให้เขาทั้งหมดเหล่านี้มันจึงนำมาแต่ที่ได้เกิดเป็นผู้แทนเพราะต้องบอกอีกนิดนึงว่าการเลือกตั้งสมัยนั้นมันสุจริตและเที่ยงธรรม
ไม่ใช่ไปซื้อเสียงเอาซื้อเสียงเอาอย่างนี้ถ้าซื้อเสียงแล้วมันไม่มีทางได้ผู้แทนของราษฎรแต่มันได้ผู้แทนของนายเงินนายเงินจะเอาอะไรก็ทำให้นายเงินเราจึงเห็นปัญหาที่มันสะสมมาจนมองไม่ออกจึงมาเห็นว่าคนที่เป็นนายกควรจะเป็นหมอกระแสว้าลงเอ่ยงั้นเลยว่าลงเอ่ยกันตรงนี้เลยนะเห็นไหมต้องเห็นปัญหาแล้วที่จะแก้ได้อันนี้ก็เป็นวิธีพูดที่เขาผ่านการเมืองมาเขาก็จะพูดด้วยท่าทางแบบนี้ต้องการให้พวกเราเห็นภาพของความเป็นคนเก่งคนดีทางการเมืองเขาจะพูดยังไงนะวันนี้ก็อยากจะมีเอาเกร็ดเล็กๆน้อยๆสรุปตรงนี้ก่อนแล้วถ้ามีเวลาอีกนิดนึงพวกเราก็จะแสดงความเห็นแล้วก็จะมีการมอบหนังสือให้พวกเราขอบคุณที่กรุณาฟังแล้วก็อันที่หนึ่งที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับเอามาจากหนังสือนั้นบางทีนี้ว่าเวลาเราทำงานในฐานะผู้นำเนี่ยเราต้องไม่ไปคิดว่าใครจะมาเป็นคู่ต่อสู้หรือคู่ศัตรูของเราเราคิดว่าเขาบอกว่า the worthy rival rival แปลว่าคู่แข่งคู่ต่อสู้เนี่ยคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมที่มีค่ามีความหมายที่สุดของเราเนี่ยก็คือตัวเราเองถ้าเราวางแผนวางผังไว้ให้ทำอะไรให้ทำให้ได้ไม่ใช่ทำเพื่อชนะคนนี้ทำเพื่อชนะคนนี้หรือทำเพื่อชนะคนนี้แต่ทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่เราหวังภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า achievement พอถึงตรงนี้แล้วเราก็พอสำเร็จอันนึงแล้วมันจะคิดต่อไปว่าเอ๊ะมันอันสำเร็จที่สองได้ไหมอันที่สามได้ไหมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมอยากจะขอสะกิดใจไว้พวกเราในฐานะที่เราไม่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นดุษฎีบัณฑิตเนี่ยอย่าไปคิดจะแข่งกับใครเลยครับผมมาสรุปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่ท่านพูดไว้คือแข่งกับตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยครับตัวเองว่าเอ๊ะตั้งเป้าไว้อย่างนี้ไปได้นะจะทำยังไงดีถ้าไปคนเดียวไม่ได้ก็ต้องเอาเพื่อนเอาฝูงให้กำลังใจกับเพื่อนกับฝูงไว้แต่ท่านพูดไว้หน่อยหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยใน 4-5 ข้อที่ท่านบอกว่าภาวะผู้นำที่จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติอะไรมีคำว่าอดทนคำว่าอดทนผมนึกได้ถึงคำสอนของคนจีนโบราณมีคนยกตัวอย่างบอกว่ามีครอบครัวหนึ่งยากจนยากจนลูกชายโตขึ้นมาอายุ20ขวบ20แล้วก็มากราบลาแม่ว่าแม่จะไปทำงานแล้วหาเงินหาทองมาช่วยแม่หน่อยเพราะว่าผมโตแล้วนะครับก็ลาแม่เห็นว่าลูกอยากจะทำงานเพื่อจะเอาเงินหาทองมาช่วยแม่ดีใจน้ำตาไหลเลยล่วงหน้าล่วงหลังเพื่อจะหาเงินให้ลูกเป็นค่ารถค่ากาแฟไม่ถึงกับเป็นสตาร์บัคหรอกนะจะล่วงไปหาไม่มีอะไรเลยได้กระดาษเศษกระดาษมาอันนึงก็มาเขียนแล้วก็พับเอาลูกไปถึงไหนก็ตามนะถ้าได้เกิดความลำบากมีปัญหาคิดถึงแม่นะเมื่อคิดถึงแม่แล้วเปิดกระดาษนี้ดูก็แล้วกันนะหนุ่มคนนั้นได้ปฏิบัติตามเมื่อมีปัญหาก็เปิดดูคำเดียวในกระดาษแผ่นนั้นคือคำว่าอดทนอดทนเหมือนกับแน่นอนแล้วไปทำงานที่ไหนมันก็ต้องเจอปัญหานั่นปัญหานี้คนยิ่งไม่เคยทำงานมันก็ต้องเจอไอ้นี่กับปัญหานั่นกับปัญหาแต่พอเปิดดูแล้วปรากฏแม่บอกว่าอดทนคำเดียวนี่แหละที่ทำให้เขากลายเป็นบุคคลสำเร็จในชีวิตนะตามเรื่องที่เรามาเพราะฉะนั้นคำว่าอดทนจึงมีความหมายมากผมถามคนจีนที่บอกผมแถวสวนลุมพินีนี่แหละเท่าแก่ต่างๆมาออกกำลังกายเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมมันขนาดนั้นเลยครับเท่าแก่ที่เขามาออกกำลังกายเขาบอกโอ้คุณหมอคนจีนฉลาดมานานแล้วผมฉลาดยังไงคำว่าอดทนเนี่ยมันปีโนตัวหนังสือ2ตัวมาประกบกันเข้าตัวข้างบนนี่แปลว่ามีดตัวข้างล่างแปลว่าหัวใจเอาคำว่ามีดกับหัวใจมาผสมกันเข้าเรียกว่าอดทนโอ้ผมก็เข้าใจแล้วแล้วมันทำไมมันเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะมีดกับหัวใจเขาบอกว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในหัวใจลำบากใจมีปัญหายุ่งยากอะไรเนี่ย
อดทนอย่าเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเคลื่อนไหวแล้วหัวใจเคลื่อนไหวพับเนี่ยถูกมีดบาดเขาอธิบายอย่างนั้นเลยนะว่าคำว่าอดทนมันเป็นอย่างนั้นเพราะเขาก็สอนกันมาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นคนจีนจึงมีความอดทนในส่วนหนึ่งที่เขาสอนกันมาเพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำเนี่ยมันก็เกิดเริ่มต้นจากอดทนนี่แหละครับเพราะเราเจอปัญหาอะไรต่างๆรอบตัวเนี่ยถ้าเราไม่อดทนเราก็บอกไม่เอาแล้วเว้ยไปดีกว่าเว้ยแล้วบางทีทั้งปัดก้นผมไม่เอาแล้วไปเลยไอ้บุคลิกแห่งการปฏิเสธแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่บุคลิกของภาวะผู้นำที่ดีนะครับอดทนแล้วยังไม่พอยิ้มได้ด้วยหลวงวิจิตรวาทการมั้ง ที่เขียนเอาไว้สอนลูกวันเกิดของลูกส่งคำกลอนไปให้ลูกว่าอันความจริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินคำเตือนแบบนี้ก็เหมือนกับว่ามันเจอปัญหาอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเป็นอื่นเลยมันเป็นของธรรมดาที่ใครก็พบใครอดทนได้คนนั้นชนะอะไรทั้งนั้นนี่ก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆที่มาคุยกับพวกเราซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้ตัวที่สองที่บอกว่า the courage to lead คนเป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้นำเพราะเป็นหัวหน้าเขาตั้งมาให้เป็นหัวหน้าก็เรียกเป็นผู้นำแต่สิ่งที่เผชิญหน้าอยู่ตลอดเวลาของคุณเป็นผู้นำในองค์กรต่างๆนี่คือความกล้าในการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการหลายแห่งหลายคนที่เป็นคนดีคนเก่งแล้วก็จะพูดว่าแม่มันเป็นปัญหานั่นมันเป็นปัญหานี่แต่ใครที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนี่ยคนนั้นก็จะถูกยกมือยกย่องได้แต่เปลี่ยนแปลงอะไรครับสิ่งที่น่าเปลี่ยนแปลงและควรจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันยังมีทั่วไปให้เราเปลี่ยนแปลงก็คือคำว่าโครงสร้างโครงสร้างขององค์การโครงสร้างของแบบราชการหน่อยก็คือฐานแล้วก็สูงขึ้นไปเยอะจากเสมียนน้อยขึ้นไปเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ในการกองรองอธิบดีอธิบดีปลัดกระทรวงไปถึงรัฐมนตรีโอ้กว่าจะอนุมัติมาเนี่ยจนมาถึงขนาดนี้แต่สมัยใหม่นี่ภาษาบริหารสมัยใหม่นี่เขาบอกว่าเน็ตเวิร์กิ่งคนนี้ไปทำกับคนนั้นคนนั้นทำบอกนี่แต่คนเป็นผู้นำต้องยอมรับนะครับว่าลูกน้องเขาไปเน็ตเวิร์กมาแล้วก็อืมดีมาก yes very good very good อย่าไปบอกเฮ้ยทำไมไม่บอกผมล่ะคุณไปทำได้ยังไงไม่ใช่สมัยใหม่ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงว่าเน็ตเวิร์กิ่งกับใครต่อใครเนี่ยเขาไปรู้จักกับคุณวิสุทธ์เขาทำมาเราไม่ทราบมาก่อนแต่เขาได้ตัดสินใจทำแล้วมันก็ดีเนี่ยมันถูกต้องแล้วจะเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรก็ได้ผู้นำหรือผู้ใหญ่ก็ได้บอกดีโอ้คุณไปคิดอันนี้ได้ยังไงเนี่ยเขาบอกโอ้คุณวิสุทธ์ช่วยเราทำอย่างนั้นอย่างนี้ดีไม่ต้องให้เขามารอยงานขึ้นแล้วก็รายงานลงกว่าจะตั้งการได้นี่ก็เป็นโครงสร้างซึ่งถ้าเราเป็นผู้นำเราเป็นผู้ใหญ่กล้าตัดสินใจไหมถ้าเรากล้าตัดสินใจเราก็ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้งานมันเร็วขึ้นได้มากขึ้นด้วยนี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับนอกจากโครงสร้างที่เรียกว่าสตรัคเจอร์แล้วเนี่ยนะตัวอีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงได้แล้วควรเปลี่ยนแปลงต้องกล้าพยายามเปลี่ยนแปลงก็คำว่า process แปลว่าขั้นตอนขั้นตอนนี้มันมีหลายแห่งหน่วยงานหลายแห่งโดยเฉพาะที่เห็นได้ง่ายหน่อยในราชการเอกชนส่วนตัวหน่อยเขาก็จะเร็วหน่อย process เหล่านี้เนี่ยมันมีขั้นตอนมากมายจนกระทั่งเราสามารถจะตัดตอนได้ไหมก็ลองดูกันแล้วกันนะครับมันแล้วแต่แห่งใครจะเจอตรงไหนขั้นตอนต้อง5ขั้นมันจะเหลือขั้นเดียวได้ไหมขั้นตอนที่เราทำอะไรต่างๆเขาเรียก process อันนี้ก็อันหนึ่งที่หัวข้อที่บอกว่า the courage to lead คือไปนำที่ไหนเนี่ยมันจะเห็นสิ่งที่เราจะแก้ไขได้อยู่เสมอแต่อย่าเพิ่งพูดทันทีนะครับไปกระทบต่อใครต่อใครแล้วมันพังแต่แรกแล้วยังทำไม่ได้ทำเลยผู้นำเด้งก่อนก็ได้เพราะดูมันมีตัวที่จะต้องแก้อยู่แต่ว่าจะค่อยๆ คิดกันที่ว่ามันเป็นยังไงถึงเวลาหรือยังนะครับต้องทำให้ทุกคนเข้าใจความหมายอันเดียวกันว่าไปด้วยกันถ้าไปตามนี้จะมีความหวังในอนาคตถ้าไม่คิดไม่พูดกันดีๆเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ค้านทุกคนก็มีการต่อต้านเขาเรียกว่า resistance for change การต่อต้านเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นทุกคนทุกแห่งเป็นมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเพ
พราะสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงได้ก็คือทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหรือที่ภาษาใหม่ๆเขาเรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์อะไรเนี่ยให้เข้าใจด้วยว่าทำไมต้องเปลี่ยนแปลงเราไม่จะยัดเยียดนะครับเราบอกไอ้คุณพิเชษเขาเก่งเราเป็นให้เป็นหัวหน้าแล้วเราต้องปรึกษาหน่อยเรื่องนี้เราคุยกันแล้วก็บอกว่าชมาพรนี่ก็คนเก่งนะเป็นหญิงเหล็กเหมือนกันนะคุยกันแล้วเป็นยังไงน้องเป็นยังไงพี่ถ้าเอาอย่างนั้นเอานะครับพวกเราเอาตอนนี้นะครับก็ค่อยว่ากันอันนั้นเป็นศิลปะในการทำให้มีแนวร่วม cooperative alliance นะครับนี่ก็ข้อหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าไปเร็วเดี๋ยวก็จบตรงที่เกร็ดเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะเอาเพื่อนฝูงที่มานั่งๆอยู่เนี่ยมากินกาแฟแก้วหนึ่งเราต้องให้พูดคุ้มทุนเลยนะ อีกข้อหนึ่งที่มันเป็นหนังสือใหม่ทฤษฎีใหม่แต่ว่าความจริงพวกเราหลายคนก็ทำแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกว่าเวลาเราเป็นผู้นำในการบริหารจัดการเนี่ยมันมีคำว่าไฟไนกับคำว่าอินไฟไนไฟไนแปลว่าเด็ดขาดเอาให้เสร็จวันนี้คุณต้องชนะให้ได้เป็นยังไงเป็นกันนั่นเป็นวิธีบริหารอีกแบบนึงของผู้นำแต่สมัยนี้เนี่ย เขาบอกว่าต้องอินไฟไนมันต้องยืดเยื้อต่อไปยาวนานเลยนะมันไม่ใช่ว่าเอาวันนี้ให้ชนะพอชนะแพ้แล้วก็แบบฉลองกันเลยการบริหารจัดการธุรกิจหรือบริหารจัดการงานต่างๆมันไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะครับว่าต้องชนะพอชนะแล้วก็มาฉลองกันแต่การบริหารจัดการที่องค์กรของเราเนี่ยมันจะต้องต่อเนื่องต้องต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดไว้ว่าเราจะเอาให้มันสำเร็จภายใน3เดือนนี้เราจะทำอันนี้ก่อนพออันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยทำต่อไปอีกเราทำต่อไปอีกอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณต้องเอาให้ได้นะเอาให้ชนะเลยนะหมดเท่าไหร่เท่ากันลูกน้องก็ต้องหาทางเอาชนะให้ได้ถ้าเป็นการเมืองแบบที่คุณก็เสมว่าฆ่าก็ต้องฆ่าซื้อก็ต้องซื้อหรือว่าทำยังไงเอาให้ได้มาก็แล้วกันอย่างนี้แปลว่าชนะแพ้การบริหารจัดการที่มีภาวะผู้นำสมัยใหม่เราไม่เอาอย่างนั้นเราคิดว่าให้มันชนะที่เรียกว่าได้ทั้งงานและน้ำใจคนด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวสักหน่อยนึงก่อนที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่นั่งอยู่ข้างหลังมาออกความเห็นนี่พวกเราออกความเห็นก่อนว่าที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยท่านมีตัวอย่างอะไรบ้างอีกอันนึงที่พวกเราต้องเตือนใจกันไว้เพราะว่าเอามาความรับผิดชอบทางธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยเราคิดยังไงเอาละมีหลายคนคิดเขาพวกเราก็คิดเป็นทำเป็นอยู่แล้วล่ะแต่มีข้อเท็จจริงอยู่อย่างนึงว่าถ้าบริษัทใดองค์กรธุรกิจใดเนี่ยเอาใจใส่กับสังคมบริการสังคมดีเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากประชาชนด้วยแล้วถ้าขายหุ้นขายหุ้นก็จะขายได้ดีเพราะประชาชนบางส่วนเนี่ยจะเกิดความคิดว่าเอ๊ะบริษัทนี้ผมต้องไปซื้อหุ้นเขาไม่ใช่เขาได้กำไรมากหรอกแต่ว่าบริษัทนี้เขาทำอะไรกับสังคมเยอะได้เงินมาก็ไปทำสวนสาธารณะบ้างไปทำอะไรนั่นทำไอ้นี่เพราะฉะนั้นซื้อหุ้นซื้อหุ้นก็ยังเป็นเงินของเราอยู่อะแต่เขาได้เอาไปทำกิจการอะไรต่างไอ้อย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทยนะว่าบริษัทที่เอาใจใส่กับสังคมมากๆก็จะมีคนซื้อหุ้นหรือสนับสนุนมากแล้วก็ลูกค้าที่บอกเฮ้ยไปซื้อร้านนี้ร้านนี้ดีบริษัทนี้เขาเอาใจใส่กับประชาชนดีอุดหนุนก็หน่อยอาจจะมีอย่างนี้นะแนวโน้มแต่สังคมที่เราเรียกกันว่า CSR Corporate Social Responsibility เนี่ยก็คืออย่างนี้แหละครับแต่ความจริงไม่ใช่เป็นของใหม่หรอกในหลวงรัชกาลที่9สอนไว้ให้พวกเราเอาไปใช้กับธุรกิจก็ได้ขาดทุนคือกำไรยิ่งให้ยิ่งได้เห็นไหมขาดทุนคือกำไรยิ่งให้ยิ่งได้เพราะฉะนั้นที่เราการค้าบอกจะเอากำไรจะต้องเอากำไรเอาให้ได้มากกว่านี้บางทีมันก็จะสูญเสียอีกแบบนึงเพราะคนอิจฉาคนหยาบแกล้งหรือเขาจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราให้เขาจะรู้สึกว่าโอ้เนี่ยเขาช่วยเหลือแล้วเพิ่งต้องช่วยเขาหน่อยอะไรผมว่านั่นเป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะขอความเห็นจากพวกเราที่ทำมาแล้วเนี่ยมีปรากฏการณ์อย่างนี้ไหมนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเพียงเอามาเตือนความทรงจำเท่านั้นแหละผมเชื่อว่าพวกเราได้ทำอยู่แล้วคือความรับผิดชอบต่อสังคมทางธุรกิจเนี่ยจะมีแนวโน้มมากขึ้นและจะได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะเราเป็นผู้นำชุมชนผู้นำประเทศชาติยังไงก็ตามเรื่องนี้
ก็ขอให้พวกเราเอาไปใช้แต่มีอีกข้อหนึ่งที่คำว่า will and resources will แปลว่าความตั้งใจอย่างแต่ก่อนเราเป็นนักเรียนเรามีบอก where there is will there is way ถ้าเรามีความตั้งใจเราก็จะมีทิศทางที่สำเร็จได้อะไรตรงนี้แต่ความหมายในทางบริหารทุกวันนี้ความตั้งใจที่จะทำอะไรเนี่ยอาจจะเป็นความตั้งใจที่ดีนะแต่ต้องดูว่าเรามีทุนไหมเรามีเงินไหมเรามีงบประมาณไหมเรามีทรัพยากรไหมเรามีคนที่เกี่ยวข้องไหมไม่ใช่อยากทำก็ทำเพราะพวกนี้เนี่ยมันของคู่กันตรงนี้อยากจะยกตัวอย่างนิดเดียวที่เคยได้ยินเขาพูดมานิด้านิด้าเพื่อนฝูงกันเขาพูดว่าการบริหารจัดการทุกวันนี้เนี่ยผู้นำมีลักษณะแบบหมอกับแบบหมาหมาให้ผมบอกว่ามันเป็นยังไงแบบหมอหมอกับแบบหมาหมาเนี่ยหมอก็คือ MOR เขาเรียกเป็นหมอหมอหมาก็คือ MAR ผมว่ามันเป็นยังไงถึงแบบหมอหมอกับแบบหมาหมาล่ะแบบหมอนี่ก็คือว่า management by objectiveand resources MOR คือเราจะบริหารให้มันสำเร็จผู้นำต้องคิดว่าวัตถุประสงค์เป็นยังไงแล้วก็งบประมาณและคนทำงานมีกี่คนพอไหมพอไหมสมดุลไหมคิดอย่างนั้นตลอดเวลาเวลาจะทำอะไรไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยากทำก็ทำเลยหมดเท่าไหร่เท่ากันไม่ใช่คนเป็นผู้นำที่จะบริหารอะไรเนี่ยต้อง MOR หน่อยเพราะคนมันออกเสียงมาเป็นหมอหมอแต่ MAR แปลว่า Management by Action and Reaction หมายความว่า Action มาก็ Reaction ไปอย่างสมมุติว่าท่านวิโรจน์บอกว่าผมเป็นทนายความนี่ลูกความผมเยอะเลยนะไปกินข้าวกับผมหน่อยนะครับเย็นนี้นะไม่เป็นไรครับลูกน้องผมลูกทีมผมเดี๋ยวเขาเลี้ยงต้อนรับอย่างนี้มันจะมีอารมณ์แบบนั้นแบบนี้ผมก็ไปก็ไปทีนี้รักษพลก็บอกว่าอาจารย์คะอาจารย์ครับนักศึกษาเขาอยากจะชวนไปคาราโอเกะหน่อยเพราะว่าไม่ได้พบกันนานแล้วเอาไปก็ไปอย่างนี้แอคชั่นกับรีแอคชั่นใครจะว่าไงคืออย่างนี้ไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรจะไปไหนก็เอาก็เอาเรียกว่าสเปะสปะเพราะฉะนั้นคนเป็นผู้นำต้องมีหลักการบ้างนะครับเพราะฉะนั้นบางทีผมก็ไม่ทราบจะตอบปัญหาครับผู้สื่อข่าวว่ายังไงก็ถามว่าทำไมทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ครับผมก็เรียนโรงเรียนแพทย์มาเนี่ยครูบาอาจารย์เขาสอนไว้ว่าอุดมคตินั้นกินได้ต้องกินด้วยใจและอิ่มด้วยใจผมว่าผมก็พยายามทำนะคือบางอย่างมันไม่ได้อิ่มด้วยเงินหรืออิ่มด้วยอาหารแต่มันอิ่มด้วยใจเพราะฉะนั้นผมก็ว่าเราก็พยายามจะรักษาคำสอนของอาจารย์ไว้ว่าอุดมคตินั้นกินได้แต่ต้องกินด้วยใจและอิ่มด้วยใจเพราะคนชอบถามว่าแล้วคุณไปทำบอกว่าอุดมคตินั้นกินได้หรือเปล่า ต้องหาคำตอบให้ได้กินได้ครับแต่ต้องกินด้วยใจและอิ่มด้วยใจอย่างนี้เป็นเรื่องที่ปลุกใจตนเองปลอบใจตนเองก็ว่ากันไปเพราะมันเป็นสิ่งที่อุดมคติมันเป็นเรื่องมโนธรรมสำนึกด้วยนะครับสุดท้ายนี่นะครับผมคิดว่าเขาเรียกว่า trusting teams พวกเราต้องทดสอบว่าทีมของเราที่กำลังทำงานเนี่ยเอาจริงไหมความล้มเหลวนี่ไม่ใช่คนข้างนอกมาลบราคาฟันกับเรานะมันล้มเหลวจากทีมข้างในนี่แหละเพราะฉะนั้นการทดสอบการที่เรียนรู้เรื่องความเชื่อถือได้ของทีมงานเนี่ยสำคัญมากคนเป็นผู้นำทุกคนจะเป็นอย่างนั้นเหมาเจ๋อตุงอ่านเหมาเจ๋อตุงเป็นครูแล้วเขาก็ชวนไปตั้งไปเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ดำเนินการแล้วก็ได้ทีมงานมาแต่หลายคนก็มาเป็นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าจำเป็นต้องตัดสินใจแม้แต่เชียงไคเช็กก็เป็นทีมงานเดียวกันที่จะรบราฆ่าฟันเอาชนะญี่ปุ่นให้ได้ไล่ญี่ปุ่นออกไปให้ได้นะครับซุนยัตเซนก็เป็นหัวหน้าใหญ่
แต่ทั้งสองคนเหมือนกับลูกศิษย์ของสุนยเซนแต่ทีมงานอันนี้เขาก็ทำเพื่ออันนึงจุดหมายไปแล้วพอจุดหมายปลายทางเปลี่ยนเพราะว่าญี่ปุ่นหนีออกไปแล้วต่อไปนี้ต่างคนต่างคิดแล้วว่าผมจะอยู่ตรงนี้นะแต่ผมจะเอาแบบนี้นะอีกคนนึงบอกไม่เอาแบบนั้นก็เลยต้องมีการต่อสู้กันจนกระทั่งคนนึงได้อยู่แผ่นดินใหญ่คนนึงไปอยู่ไต้หวันนั่นอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปแต่เพียงแต่เอามาประกอบการบรรยายว่าคำว่าทีมเนี่ย trusting team เนี่ยความเชื่อถือได้ของทีมงานเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้แต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงต้องระมัดระวังกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นของธรรมดาเป็นของธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะ handle ยังไงเราจะจัดการกับมันได้ยังไงเป็นเรื่องที่เราเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะผู้นำต้องคิดไม่ต้องถึงกับว่าเอาไปฆ่าเอาไปแกงกันบางทีมันมีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงกว่าถึงธรรมดาเรามีหน้าที่แก้ไขนะครับผมว่านี่เป็นเรื่องที่ผมเก็บเล็กๆน้อยๆมาคุยกับพวกเราแต่ว่าอันสุดท้ายที่ผมเตรียมมาไว้เป็นว่าเกิดความรู้เนี่ย พวกเราคงจะมีเหมือนกันทุกคนหรอกครับว่าชีวิตตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้ายันเย็นทุกวันเนี่ยเราคงเกี่ยวข้องกับการยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ว่ายืดหยุ่นยังไงก็ตามอย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่แรกว่าอย่าให้เป็นปรากฏการณ์ที่เรายืดหยุ่นเพื่อเห็นแก่ตัวเพราะว่าถ้ายืดหยุ่นแล้วคนอื่นมองเห็นว่านี่เป็นการทำเพื่อตัวเองหรือส่วนตัวหรือส่วนกลุ่มแล้วเนี่ยภาวะผู้นำมันก็จะจางลงจางลงและจางไปแล้วก็อาจจะหายไปหรือถ้ามากๆกว่านั้นยืดหยุ่นจนกระทั่งเป็นภัยต่อสังคมคนทนไม่ได้เราก็อาจจะต้องตายเพราะการยืดหยุ่นก็ได้เพราะการยืดหยุ่นถ้าไปบอกว่าต้องยืดหยุ่นบอกใครต่อใครเนี่ยบางทีมันเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นเฉพาะจนกระทั่งต้องเป็นอย่างนั้น 100% แต่ว่ามันมีเงื่อนไขนิดนึงว่าเป็นการยืดหยุ่นเพื่องานถ้าเราไม่สามารถจะยืดหยุ่นได้แล้วเรารู้ว่ามันเสียแน่ๆเราจะพิจารณาตัวเองลาออกก็ได้ขอถอนตัวไม่ร่วมมือไม่ต้องทะเลาะกับใครก็ได้หลายวิธีนะครับทั้งหมดนี้เป็นความพยายามที่เอาเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาเสริมพวกเราด้วยเวลาที่เราจำกัดแต่ยังไงก็ตามวันนี้ผมก็มีเกียรติที่เพื่อนฝูงมาคนที่เขียนตำราเรื่องภาวะผู้นำเชิงพุทธเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ฐาปนานั่งฟังอยู่นั่นน่ะเอาตบมือต้อนรับท่านหน่อยเถอะครับเอาขอรบกวนเวลาสั้นๆสักนิดนึงว่าความคำพูดคำจาของผมเนี่ยมันมีอะไรที่จะขยายความให้น้องๆหรือว่าด็อกเตอร์ทั้งหลายเขาเข้าใจดีขึ้นหน่อยขอบคุณครับคุณความจริงผมติดตามคุณตั้งแต่หนุ่มจนปัจจุบันติดตามเห็นบุคลิกภาพการเป็นพ่อคุณซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท่านและอยากเห็นท่านและอยากเห็นประเทศเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีชื่อศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแสชลบุรีผมพูดตรงนี้ตลอดผมทำงานกับรัฐบาลมา25ปีแล้วตอนนี้ก็ทำเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการบริการสองท่านนะผมพูดตลอดว่าท่านเลือกนายกต้องลักษณะแบบคุณหมอคือท่านต้องยอมรับประเทศไทยมันเป็นวิถีพุทธสังคมไทยมันมีลักษณะพิเศษคุณควรจะเลือกคนที่มันเหมาะกับสังคมไทยที่มีความยืดหยุ่นและก็มีคุณธรรมและเป็นคนที่มีจิตอาสาชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันมีสามคำที่ผมพูดเมื่อกี้ในตัวคุณหมอไม่ได้มาเชียร์ท่านเลยนะแต่พูดจากใจผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาพูดดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีและผมก็จบปริญญาเรื่องเพราะผู้นำที่หมออะไรไปสิบเมตรเส้นที่อเมริกาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนั่นก็พระเอกอันหนึ่งที่บุรีสิ่งที่อินเดียผมอยู่ที่อินเดีย4ปีครึ่งตามรอยพุทธเจ้าไม่มีอะไรหรอกเหตุผลที่ผมไปหนึ่งหลวงพ่อจรัญพาผมไปสร้างวัดและผมเป็นฝ่ายหาทุนท่านกลัวผมจะทิ้งท่านก็เลยให้ผมเรียนที่มหาลัยมาคัตยูนิเวอร์ซิตี้มหาลัยนี้ก็500กว่าปีแล้วซึ่งผมก็ได้อะไรมาเยอะและผมก็มาถามประเทศไทยเนี่ยท่านลองถามตัวเองว่าประเทศเนี่ยปัญหาหลักจริงๆคืออะไรท่านลองดูผมก็ได้คำตอบจากคุณหมอกระแสเนี่ยคือเรื่องท้องคุณ
ปัญหาใหญ่คือผู้นำขาดเพราะว่าผู้นำที่เหมาะสมเราโชคดีมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกาลนี้เจ้านี่คือของจริงภาษาฝรั่งก็เลยอัตลติกเลยในชีวิตไม่ใช่เฟกเลยในชีวิตถ้าเข้าใจคำที่ผมพูดนะอัตลติกคือแปลว่าผู้นำที่แท้จริงหัวใจคือผู้นำคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกาลนี้เจ้าผมทำงานกับท่าน25ปีในโครงการหลวงผมศึกษาผู้นำของโลกย้อนไป 5,000 ปี 1,000 คนถามท่านว่าตามความเห็นท่านในประวัติศาสตร์ท่านว่าใครน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนท่านอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้าไม่มีใครเหนือเลยในสายตาผมพิสูจน์ในหลายมิติเช่น IQ EQ และ MQ พุทธเจ้าสูงผมจึงยึดหลักของพุทธเจ้าเท่านั้นในการนำเสนอเรื่องพระวจนะผมพูดเรื่องเดียวคือเรื่องพระวจนะที่พิธีพุทธผมจะสอนมาอะไรนี่ก็ตามผมเชื่อแบบนี้ใน 84,000 ข้อพระธรรมขันธ์ยังไม่มีมนุษย์คนไหนเหนือนี่เลยฝรั่งก็เลยผมเจอเลยยังไม่ขนาดพุทธเจ้าทั้ง IQ EQ และ MQ ผมมาย้อนถามตัวเองนะว่าผมเรียนมาเยอะทฤษฎีพ่อผู้นำของโลกเจอผู้นำมาเยอะเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยตัวท่านเองต้องสอนตัวท่านเองผมไม่เชื่อว่าใครจะเรียนแบบใครได้และผมเชื่อไม่เชื่อว่าท่านจะเรียนแบบใครได้และผมไม่เชื่อว่าท่านจะเรียนใครได้ด้วยนอกจากเรียนตัวท่านเองแน่นอนแล้วนี่เรามาฟังคุณหมอแต่ว่าวิธีผมมองผมไม่ได้มองคำพูดอย่างเดียวเพราะมองการแสดงออกบุคลิกภาพท่านจะมองเห็นความจริงคืออยู่ที่บุคลิกภาพของท่านภาษากายภาษาใจภาษาพูดมันคือพระพุทธเจ้าแท้ๆส่วนที่ท่านนำเสนอข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลอันหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าท่านมองเห็นแก่นแท้ของหมอกระแสแล้วท่านจะเห็นพระพุทธนามแบบหมอกระแสแน่นอนตัวท่านเองท่านก็มองตัวท่านเองด้วยผมไม่เชื่อว่าใครจะสอนใครได้และหมออะไรที่ดีที่สุดในโลกก็ตัวท่านเองเลยผมเคยถามฝรั่งบนเวทีแล้วหมออะไรที่ดีที่สุดในโลกคืออะไรคนบอกคนเพียงว่าออฟฟอร์ดเคนวิทเบอร์มิงแฮมอะไรก็ว่าแต่คนที่เรียนมาแต่ผมว่าหมออะไรที่ดีสุดคือตัวเราเองผมไม่เชื่อมีที่ไหนเรียนรู้และยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าตัวเองนี่คือคำพูดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของพระองค์ผมนะการที่สามารถรู้ตัวเองและอยู่กับโลกนี้อย่างสุขสงบนี่คือสุดยอดแล้วชนะตัวเองคือสุดยอดเพราะฉะนั้นผมคิดของผมเองว่าท่านต้องเป็นผู้นำของตัวเองที่สุดท่านไม่มีทางเรียนแบบใครได้ความรู้ทั้งหมดมันอยู่ในตัวท่านท่านรู้ดีอยู่แล้วท่านเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ท่านรู้ดีอยู่แล้วและผมเชื่อแบบนี้ปัญหาที่สุดผมก็เชื่อว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยได้น่าจะเป็นหมอกระแสชนวงศ์วันนี้รู้สึกว่าจะมีคนมาเชียร์นะนี่เป็นศาสตราจารย์ที่อยู่เยอรมันอยู่อเมริกามาแล้วก็เคยมาทำอะไรต่างๆในเมืองไทยแต่ท่านไปสัมผัสกับพระพุทธเจ้าที่อินเดียมาแล้วแต่นี้พวกเราเกินเวลาเที่ยงไปนิดหนึ่งแล้วนะแต่ขออนุญาตว่าคนหนึ่งที่อยากฟังนิดหนึ่งให้พวกเราหลักของความเป็นผู้นำเนี่ยผมเคยฟังอาจารย์หมอเฉกธนสิริแต่ก่อนนี้ท่านเป็นผู้ก่อตั้งยุควะสมาคมแห่งประเทศไทยที่เรียกว่า JC เนี่ยท่านบอกว่าผู้นำต้องรู้ทุกอย่างในบางอย่างและรู้บางอย่างในทุกอย่าง know everything in something know something in everything เพราะวันนี้ถึงมีความหลากหลายแล้วแน่นอนที่สุดคำพูดคำจาของพวกเราที่พูดไปเนี่ยพวกเราคงไปขยายความได้อ่านหนังสือได้อีกเยอะขออีกสักคนหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับอ้าวอาจารย์มา
จะเอาอะไรมาบอกครับพวกเราหน่อยแล้วฟังแล้วอยากพูดอะไรเชิญฮะแนะนำตัวเองนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่คิดเรื่องอะไรแปลกๆด้วยถึงผมตามไม่ทันหรอกนะแต่ว่าก็นั่งฟังแล้วบอกเอ๊ะมาพูดเรื่องอะไรต่างๆฟังผมพูดแล้วนี่ท่านจะจับประเด็นได้ตรงไหนแล้วอยากจะเติมตรงไหนครับเชิญครับสวัสดีครับดร.เอกสารยางเดชนะครับครับปัจจุบันก็เกษียณแล้วจริงและช่วยลูกๆทำธุรกิจเด็กๆก็ทำสตาร์ทอัพกันนะครับเราเรียนเรื่องการเมืองเราเรียนเรื่องผู้นำนะครับถ้าเราย้อนหลังไปเนี่ยเราเห็นว่านักการเมืองหลายคนเนี่ยคงต้องเคยแพ้เลือกตั้งและชนะเลือกตั้งบางคนแพ้ตลอดชีวิตนะครับบางคนชนะตลอดชีวิตบางคนแพ้บ้างชนะบ้างการเมืองช่วงวิกฤตหลายช่วงในชีวิตเนี่ยหลายคนที่เคยแพ้เลือกตั้งแล้วไม่เคยคิดว่าจะกลับมาชนะคนที่ชนะตัวเองได้ก็กลับมาชนะได้ด้วยความคิดใหม่ๆบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นพลตรีจำลองศรีเมืองเคยเป็นผู้ว่ากทม.ที่ชนะแบบถล่มทลายด้วยฝ่าเข็มด้วยศรัทธาของคนที่อยากเปลี่ยนแปลงนะครับดร.พิจิตรรัตกุลเนี่ยแพ้พลเอกจำลองศรีเมืองเนี่ยขาดรอยแบบไม่เห็นฝุ่นเลยแล้ววันหนึ่งดร.พิจิตรก็กลับมาแข่งกับคุณจำลองนะครับแล้วดร.พิจิตรเนี่ยเคยแพ้แม้กระทั่งลูกน้องของคุณจำลองนะครับสุดท้ายกลับมาแข่งคุณจำลองกลับชนะคุณจำลองขาดรอยเพียงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความมีลีดเดอร์ชิพไม่ใช่คุณจำลองไม่มีลีดเดอร์ชิพนะดร.พิจิตรที่อะไรบางอย่างคนรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงจำได้ไหมถ้าท่านวิจิตรไปเดินทำอะไรครับตรวจควันรถนะครับซึ่งโอเคมันอาจจะมีลีลาในการเมืองสุดท้ายแกก็ได้แค่ตรวจควันรถแกไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องควันรถเหมือนที่ท่านทักษิณเคยพูดว่าผมจะไม่ยอมให้ลูกของเรากินในรถโตในรถนะครับสุดท้ายผมก็แก้ปัญหาจราจรภายใน6เดือนก็ใช้เรื่องตั้งตรงอะไรเหมือนกันแต่สุดท้ายการจราจรก็แก้ไม่ได้ผมจำได้ทีมงานผมได้ขึ้นฮอไปพร้อมกับทีมงานของรัฐทักษิณคุณหญิงสุดารัตน์แล้วขึ้นฮอดูจราจรนะครับสุดท้ายพอฮอเห็นร่างเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าไม่มีทางแก้พอรถมันเต็มไปหมดทุกแยกนี่บอกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพูดไม่ยาวมากนะก็คือว่าวันนี้เมืองไทยเรามีคนขี้บ่นเยอะเรามีกบเลือกนายเยอะนะครับเรามีนายที่ดีและนายที่ไม่ดีเยอะนายที่ถูกผู้นำในทุกระดับนะครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งนั่นคือเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของสถาบันการเมืองไม่ใช่สิ่งเลวร้ายครับการเมืองคือประชาธิปไตยไม่ได้มีความผิดอะไรแต่คนที่อยู่ในการเมืองผู้นำที่ไม่ดีเหล่านั้นซึ่งมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเองขอให้เรามีความอดทนที่ดร.กระแสพูดถูกต้องเลยนะครับวันนี้เรามองอีกเรื่องนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังท่านรู้จักบางกระเจ้าไหมท่านมองเห็นแต่กระเจ้าใช่ไหมหลายคนเป็นเศรษฐีไปซื้อคอนโดอย่างผมนี่ก็อยู่ในตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยทุกครั้งเราก็หลอกตัวเองแล้วมองที่บางกระเจ้าแล้วก็สูดลมหายใจแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราได้อากาศจริงที่จริงเราโกหกตัวเองนะฮะเราเห็นบางกระเจ้าบางกระเจ้าไม่ได้อยู่ตรงที่เราอยู่รู้ไหมฮะวันนี้รู้ไหมฮะว่าแค่เราเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับในกรุงเทพมีมอเตอร์ไซค์อยู่4ล้านคันนะมีอยู่4ล้านคันถ้าเราเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์แค่แสนคันนะต้องปลูกต้นไม้กี่ต้นรู้ไหมขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วเท่ากับพื้นที่ของบางกระเจ้าเลยนะครับ3บางกระเจ้าอยู่ในกรุงเทพแต่ถามว่าวันนี้เราบ่นเรื่องฝุ่นควัน PM 2.5 เราบ่นเรื่องมลภาวะเราจะขับมอเตอร์ไซค์ทั้งคันกันอยู่เลยเราจะใช้รถน้ำมันกันอยู่เลยนะครับวันนี้เราอยากเห็นอากาศดีขึ้นเด็กๆเคยนั่งรถกินลมพ่อผมเป็นผู้จัดการใหญ่บริษัทโฟล์คสวาเก็ตคนสุดท้ายสำคัญรถไม่เคยเปิดแอร์เลยเพราะโฟล์คสวาเก็ตไม่มีแอร์ไม่เปิดตลอดอากาศก็ดีมากเลยถึงมีคำว่าขับรถกินลมวันนี้หลักขับรถกินอะไรครับเดี๋ยวไปฝุ่นเดี๋ยวไปเหลือไว้หน่อยเราเปิดกระจกนิดเดียวเพื่อรับบัตรทางด่วนผมจะเหม็นควันเลยเราต้องรีบปิดเรื่องของเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้การเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราจะเปลี่ยนแปลงลูกชายผมถามว่าเขาควรทำอะไรดีผมบอกว่าเปลี่ยนแปลงเขาถามว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรผมบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงรถเองแค่ให้การเป็นรถไฟฟ้าให้หมดลูกชายผมบอกจะเปลี่ยนยังไงผมบอกไปดูรู้ไหมว่าปั๊มบางจากในประเทศไทยมี 1,212 ปั๊ม 60% เป็นปั๊มของสหกรณ์เป็นปั๊มของคนตัวเล็กที่รวมตัวเป็นสหกรณ์แล้วตั้งเป็นปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนแปลงได้สมาชิกสหกรณ์ทุกประเทศมี12ล้านคนนะสหกรณ์การบินไทยยกตัวอย่างให้ฟังการบินไทยคุณเท่าไหร่ครับตอนนี้หลายแสนล้านส่งคนก็ไปช่วยมากมายไปทอดปลาต้องโกหรือต้องทอดกี่ตัวถึงจะใช้นี่600,000,000หมดขอโทษนะครับ
คิดแปลกๆสภาพการบินไทยมาหาผมถามว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีผมถามพวกคุณซ่อมเครื่องบินยังได้เลยคุณกลัวอะไรคุณมีคนถึง 5,000 คนที่ซ่อมเครื่องบินได้ทำไมคุณจะซ่อมรถไม่ได้ทำไมคุณจะส่งอาหารไม่ได้ทำไมคุณจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับวันนี้รู้ไหมว่าการบินไทยสากลการบินไทยมีพนักงานกี่คนรู้ไหมพนักงานการบินไทยมี 19,000 คนสากลการบินไทยมีสมาชิกคนรู้ไหม 29,000 คนกำไรปีเท่าไหร่รู้ไหมฮะกำไรปี 1,400 ล้านนะสากลออมทรัพย์ของการไฟฟ้าผลิตกำไรปีละ 4,800 ล้านการว่าการผลิตมีทุนจดทะเบียนของสากลมากกว่าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนอีกเพียงแต่ว่าทำแค่เรื่องออมทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันอยู่ที่การยึดโยงและการเชื่อมโยงเท่านั้นเองนะครับวันนี้10เศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศไทยที่การเงินธนาคารทำออกมาเนี่ย10คนแรกทำธุรกิจอะไรครับ3คนทำพลังงาน2คนปล่อยกู้มอเตอร์ไซค์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงคนทำคนขับรถมอเตอร์ไซค์กู้เงินดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับบางคนบอก 1.99 เองคูณ48เป็นเงินเท่าไหร่ครับ 96% ซื้อมอเตอร์ไซค์คันละ 60,000 บวกดอกเบี้ยเสร็จกลายเป็น 120,000 ขอโทษนะฮะบัตรซบครับทางออมสินบอกจะเป็นแบงค์เพื่อสังคมจะเปลี่ยนแปลงจะลดดอกเบี้ยจาก 24% หรือ 18% ผมบอกได้เลยครับว่าเฮงซวยครับลดได้ 6% ก็จึงถือว่าเฮงซวยครับธนาคารเอาเงินฝากไป 0.5 แต่ปล่อยกู้7กำไรเท่าไหร่ครับ14เท่าทำไมสากลฝากเงิน 3% ปล่อยกู้ 5% กำไรแค่ 2% ทำไมเขาอยู่ได้และมีกำไรครับผมฝากทุกท่านนะครับทุกท่านเป็นผู้นำของสังคมวันนี้หมอกระแสก็อุตส่าห์ให้เกียรติและให้เวลาคนเป็นอธิการบดีแล้วยอมมาพูดบรรยายต้องขับรถมาจากต่างจังหวัดเมื่อคืนกลางดึกเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราไม่อยากหมอกระแสคงอยากอยู่ต่างจังหวัดมากกว่าเพราะหมอกระแสเป็นคนของคนชนบทแต่ท่านผู้สาขับรถกลับมาท่านคงอยากเห็นพวกเราในห้องนี้ออกจากห้องนี้ไปแล้วโชว์ความเป็นผู้นำช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะนั้นผู้นำต้องคิดอย่างเปลี่ยนแปลงครับขอบคุณมากครับเห็นไหมว่าพวกเราได้ฟังก็ถือว่าเป็นการบรรยายตามหลักสูตรเพราะว่าหลักสูตรเราอยากจะเป็นเรียกว่าสัมมนาไปด้วยต้องคิดแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่มาเอาตามหัวข้อ5ข้อ8ข้อ22ข้อถึงตาพวกเราแล้วใครจะเป็นคนสรุปสุดท้ายหน่อยครับอยากให้ทั้งหัวหน้าหรือจะให้คนอื่นหรือยังไงให้สรุปหน่อยว่าผมได้ไหมฮะผมสรุปแล้วกันอ่ะเอาครับขอสรุปเอาปรบมือต้อนรับหน่อยเอาสรุปว่าให้พวกเราชื่นใจว่าจริงๆแล้วผมอยากจะฝึกพูดไงโอเคไม่เคยพูดกับคนเยอะๆอ้าวดีผมสรุปแล้วกันเพราะว่าจริงๆวันนี้หมอกระแสมาพูดเรื่องภาวะผู้นำกับการเมืองไทยนะครับผมก็สรุปได้อยู่อันแรกเลยนะฮะเซนเดอร์นะครับก็คือเกี่ยวกับ MSCR ใช่นะครับก็คือผู้สงสารตอนนี้ผมเห็นผู้นำของประเทศอะรู้สึกสงสารไม่ค่อยเป็นนะครับอันที่สองก็คือเกี่ยวกับตัวเมสเซจก็คือตัวสารก็คือเราจะส่งให้ใครอ่ะอย่างห้องวันนี้คุณหมอกระแสส่งสารต่างๆให้เราอ่ะแล้วเราเข้าใจว่าภาวะผู้นำนะฮะจะต้องติดดินนะครับแล้วก็จะต้องรับสภาวะทุกอย่างได้ให้เกียรติกับคนที่ร่วมงานกับเราอันที่สามก็คือ channel คือช่องของสื่อนะครับเราจะทำยังไงส่งให้กับประชาชนเนี่ยได้รับรู้ทั่วไปนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ออกแต่วันศุกร์หรือวันที่ตัวเองอยากจะออกทุกครั้งที่นายกออกทีวีไฟบ้านผมแปลกมากไฟตกครับไฟตกแล้วผมต้องปิดทีวีเพราะไม่งั้นแล้วผมจะต้องไปซื้อทีวีใหม่อันสุดท้ายก็คือผู้รับสารก็คือพวกเราอย่างที่อดีตท่านสส4สมัยตัวเราละคือดีลิชิปคือผู้นำเราทำยังไงให้กับ
คนที่รักษาจากเราเข้าใจในตัวเราเหมือนอย่างที่ท่านไปหาเสียงพูดถึงเรื่องถนนส่วนใหญ่สสจะพูดอ่ะไม่มีปัญหางบ20 ล้านเดี๋ยวผมจะมาทำถนนมันทำไม่ได้เพราะว่ามันมีขั้นตอนหลายๆอย่างผมสรุปได้แค่นี้ฮะนะครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นการสัมมนาที่มีส่วนร่วมสำคัญมากท่านหัวหน้าจะมีอะไรขอบคุณกับผู้ฟังขอบคุณกับพวกเรายังไงอันนี้สรุปเนื้อหาสาระมาแล้วตอนนี้หัวหน้าจะพูดในนามพวกเราว่าอยากจะขอบคุณใครหรือว่าอยากจะพูดอะไรแทนพวกเราเชิญครับครับต้องก่อนอื่นนะต้องขอบคุณนะครับท่านอธิการบดีนะครับของมอเกลือเรานะครับที่สละเวลามาให้ความรู้แล้วก็ให้ปัญญากับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรต่างๆเกี่ยวเรื่องความเรื่องการเรียนชีวิตประจำวันอะไรต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณท่านในขณะนี้นะครับขอบคุณครับครับแล้วก็ขอบคุณท่านพี่ๆทุกท่านนะครับที่มาช่วยเป็นวิทยากรนะครับมาให้ความรู้กับทางเรานะครับก็พวกเราก็จะขอน้อมรับนะครับปอเอกรุ่น19เนี่ยนะครับเอาไปปฏิบัติไม่มากก็น้อยในอนาคตนะครับอยากจะขอบคุณทางเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งซึ่งที่อยู่ในห้องนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับเอาแล้วนะสมบูรณ์แบบแล้วนะมาทานข้าวกันนะครับนิดเดียวเอาเชิญครับเชิญครับ2นาทีแล้วเชิญฮะมาไม่เป็นเสียงดังอยู่แล้วโอเคมีทฤษฎีอะไรที่จะลบล้างหรือว่าป้องกันทฤษฎีการขัดแย้งยกตัวอย่างนั้นคณะราษฎรก็ล่มสลายแตกแยกกันจนพันพวงวันนี้โหจูดงกับเชียงไคเชกก็ทะเลาะกันแล้วก็หักล้างกันมหาเดชก็อันวาก็รบกันยกตัวอย่างฮะเราพอจะมีทฤษฎีไหนที่มาป้องกันหลักการแบบนี้ได้บ้างคำถามดีแล้วคำถามใหญ่มากนะ ใครจะตอบเนาะ ท่านดารันน่ะเป็นผู้ที่สอนคนมาแบบนี้ต้องตอบนิดหน่อยเอาเชิญตอบหน่อยว่าถ้าลดการขัดแย้งได้ยังไงเพราะว่าท่านถึงหมดธรรมะธรรมโมอะไรถึงหมดก่อนจะตอบนะครับก็จะฮะอันนี้ก็เป็นคำตอบอย่างนะฮะคนที่ตายเนี่ยเรานอกจากไปดูลมหายใจหยุดหายใจแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งตัวจะเป็นไงครับแข็งคนที่เป็นเนี่ยนะมันจะยืดหยุ่นองค์กรไหนก็ตามที่ทำตัวเองแข็งนั่นคือใกล้จะตายและต้องตายในที่สุดนะคนที่สุขภาพดีเนี่ยเหมือนคนที่เล่นโยคะจริงไหมนั่นยืดหยุ่นนะครับแต่เขาไม่ได้อ่อนแอนะครับคราวนี้คำถามของท่านนะครับปัญหาทั้งหมดเลยที่เกิดจากความขัดแย้งไอ้ตัวนี้ก็สำคัญนะเป็นต้นเหตุเพราะทุกคนแข็งไงนะมันก็จะพากันตายหมดครับนะครับจริงๆผมมีวิดีทัศน์ตัวอย่างเหมือนกันนะแต่ไม่ทราบว่าจะเพราะว่าวันนี้จะมาคารวะท่านนะครับไม่งั้นจะเตรียมมาเอาเป็นว่าสาเหตุที่เป็นพื้นฐานเลยของสงครามนะหรือแม้กระทั่งครอบครัวนะชุมชนสังคมประเทศชาติรวมทั้งโลกใบนี้ก็คือไม่มีความรักที่แท้จริงนะครับเราสามารถในอนาคตถ้าเกิดสงครามระหว่างดวงดาวเนี่ยไม่ใช่เอาอาวุธนะฮะไปยุตินะครับให้ดีกว่านิวเคลียร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ยุติอาวุธที่ดีที่สุดเลยนั้นก็คือความรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสอนให้ทุกคนเนี่ยรู้จักรักตัวเองเป็นถ้ารักตัวเองยังไม่เป็นนะครับไม่มีทางที่จะรักคนอื่นได้เลยคนที่รักตัวเองเป็นนั้นจะต้องรู้จักตัวเองซะก่อนว่าฉันคือใครฉันเกิดมาทำไมอยู่ไปทำไมอยู่ไปเพื่ออะไรและจะอยู่อย่างไรต้องพบคำตอบตรงนี้ซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำที่แท้จริงเนี่ยนะก็ต้องรู้จักตัวเองเป็นขั้นต้นเลยครับถ้าไม่รู้จักตัวเองก็จะไม่รักตัวเองเมื่อรักตัวเองไม่เป็นนะครับก็ไม่สามารถจะรักใครได้นะเพราะนั้นการรักตัวเองที่แท้จริงนะค
นที่รักตัวเองเป็นจะไม่สร้างเหตุและปัจจัยใดๆที่จะทำให้เกิดการย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองคนที่รักตัวเองเป็นจะไม่กล้าเห็นแก่ตัวเพราะการเห็นแก่ตัวนั้นมุ่งประโยชน์เท่าตนโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาทีหลังกับผู้อื่นแล้วมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวเองในที่สุดนั้นคนที่รักตัวเองเป็นก็จะสร้างแต่เหตุที่ดีๆนะที่จะนำกลับมาคืนนะให้ตัวเองเนี่ยไม่เดือดร้อนในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันจะลดความขัดแย้งได้หมดเลยถ้าเราสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักรักตัวเองได้อย่างแท้จริงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ครับผมนะครับผมจะอาจจะมาสาธิตให้ดูในอนาคตก็ได้นะครับถ้าท่านเข้าถึงแล้วท่านจะพบว่านี่คือการลดความขัดแย้งแบบชนิดได้ทั้งระดับจุลภาคและมหาภาคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็คำถามนี้ก็ผมก็จะถือว่าเป็นการบ้านผมด้วยนะว่าความรักเนี่ยสำคัญเออเชิญเชิญฮะเชิญอาจารย์ชอบคำถามเอาเอาชอบคำถามนี่เชิญขออนุญาตพวกเรานะครับขออีกนิดเดียวนะครับรบกวนเราแชร์กันดีกว่าความจริงคำถามนี้เป็นคำถามที่โดนใจนะที่มาพูดในเรื่องนี้ท่านเชื่อไหมว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี่คือพุทธพจน์ท่านเชื่อไหมเชื่อธรรมะข้อเดียวที่จะแก้ได้คืออภัยทานอ่ะเลยนะอภัยทานจะทำให้บ้านเมืองสงบได้แต่นายกรู้ตัวไหมล่ะเพราะกรรมมันยังไม่หมดเพราะฉะนั้นเราแก้ธรรมะข้อไหนก็ไม่ได้เพราะคนมันยังบาปอภัยทานข้อเดียวจะแก้ปัญหาทั้งประเทศได้ผมเสนอนายกทุกครั้งแต่เขาไม่เคยฟังผมก็อยู่ในรัฐบาลแต่คำถามของท่านเนี่ยท่านไม่ต้องไปหาหรอกทฤษฎีเพราะสัตว์โลกมันเป็นไปตามกรรมเมื่อถึงวันหนึ่งเร็วๆเนี่ยนายกก็จะลงตามวิธีของกรรมไม่นานผมเชื่อว่านายกจะต้องลงกำลังหาแลนดิ้งที่มันไม่เจ็บตัวมากกว่าตอนนี้แลนดิ้งมันกำลังหาอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสกับมันถึงเวลามันก็ลงของมันเองที่ดีคือห่วงตัวเองดีกว่าจะอยู่รอดยังไงดีกว่าโอเคครับโควิดโควิดเอาละผมก็ไม่มีโอกาสที่จะตอบชัดๆตรงๆมีท่านผู้ใหญ่พูดแล้วแต่วันในที่สุดผมก็บอกกับตัวเองเวลาสอนหนังสือว่าตอนหนุ่มๆตอนไปทำงานผมจำคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนนั้นได้ค่อนข้างดีอยู่4ข้อตอนจบสรุปนะครับจบอันที่1คือความขยันไม่ใช่ผมถือว่าผมเตือนตัวเองด้วยว่าตอนทำงานเนี่ย4ข้อนี้เป็นกุญแจไขไปสู่ความสำเร็จคือความขยันขยันและขยันสอนที่สองก็คือประหยัดประหยัดและประหยัดคำว่าประหยัดนั้นมันถึงกับประหยัดเวลาด้วยประหยัดนั้นอาจจะหมายถึงประสิทธิภาพด้วยก็ได้นะอันที่สามก็คือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลานั่นก็เป็นความสำคัญเราเป็นอะไรก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมตรงนั้นแหละอันที่สี่ก็คือการเข้ากับคนอื่นได้ดีตอนเป็นหนุ่มก็พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้เขียนติดป้ายไว้ในห้องทำงานก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ทำว่าขยันพอไหมคำว่าประหยัดเนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยแทนที่จะชั่วโมงเดียวได้จะต้องไปสองชั่วโมงห้าชั่วโมงไหมคนไข้ที่มานั่งรอเนี่ยเขาก็ต้องการประหยัดเวลาเขาเหมือนกันนะเราจะประหยัดได้ยังไงอะไรต้องคิดต้องเตือนอยู่เลยศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีประชุมที่ไหนสัมมนาที่ไหนมีการสอบไปเรียนที่ไหนไปสอบกับเขาเพื่อจะไปเรียนผมก็ทำมานะปริญญาโทก็ได้ทุนมาจากอังกฤษสอบอีกทีนึงก็ไปได้ทุนที่อเมริกาก็เรียนมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องของการพัฒนาคนแล้วการที่จะเข้ากับคนอื่นได้ดีก็คงมีหลายข้อแต่การเข้าคนอื่นได้ดีนั้นจริงๆแล้วก็คือภาวะผู้นำคนมีภาวะผู้นำคือคนมีมนุษยสัมพันธ์คือคนกับเข้าอีกคนอื่นได้ดีตอนหลังมาอ่านของมหาธรรมทานทีบอกว่าในอดีตภาวะผู้นำแปลว่ากล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรงสั่งให้ใครทำก็ได้สั่งให้ใครหยุดก็ได้ แต่ตอนนี้ภาวะผู้นำคือการเข้ากับคนอื่นได้ดีนั่นเองแต่วันนี้ข
ขอจบหลักสูตรด้วยข้อความที่ว่าเมื่อโตขึ้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่พูดถึงผู้นำผมก็คิดได้4ข้อพยายามทบทวนว่าผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเรากราบไหว้ได้เนี่ยมีลักษณะยังไงผมก็คงจะมองพอจะมีว่า1คนที่เรากราบไหว้ได้ทุกวันนี้คือคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงซื่อสัตย์ซื่อตรงเชื่อถือได้เนี่ยเราเคารพนับถืออันข้อที่1เพราะภาวะผู้นำของผู้หลักผู้ใหญ่ทุกวงการคุณจะตรงนั้นด้วยนะโดยเฉพาะสังคมไทยที่พูดกันในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอะไรก็แล้วแต่เพราะคำตอบก็คือว่าซื่อสัตย์ซื่อตรงข้อ2ที่เราเคารพนับถือคนไทยเป็นผู้ใหญ่ในไทยทุกวันนี้คือความเป็นคนมีลักษณะที่ว่ารับผิดชอบเมื่อเราทำอะไรแล้วก็ต้องรับผิดชอบไม่แก้ตัวไม่โทษคนอื่นไม่ทวงบุญคุณด้วย3ข้อไม่โทษคนอื่นไม่แก้ตัวแล้วก็ไม่ทวงบุญคุณนี่คือความรับผิดชอบตัวเองทำหรือว่าตัวเองมอบให้คนอื่นทำก็ตามเมื่อมันผิดพลาดพร้อมจะรับผิดชอบขอโทษด้วยครับถ้าขอโทษไม่ได้ก็พิจารณาตัวเองไปเลย ข้อ3ที่เราเคารพนับถือคนได้ทุกวันนี้คือความรู้สึกว่ามีน้ำใจและความมีน้ำใจนี่ถ้าพูดกว้างๆก็คือที่เราร้องเพลงแข่งกีฬานั่นแหละกีฬาเป็นยาวิเศษรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพราะฉะนั้นการอภัยนี่คือความมีน้ำใจเพราะฉะนั้นผมก็ขยายความได้อย่างนี้และตัวสุดท้ายที่คนผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือแล้วผมคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราจะทำยังไงต่อไปเนี่ยความมีวินัยครับอะไรควรทำอะไรที่ไม่ควรทำเราเคยพูดกันว่าวินัยต้องทหารต้องตำรวจต้องข้าราชการไม่จริงทุกชีวิตต้องมีวินัยผมว่างั้นนี่คือสิ่งที่ผมให้สาระไว้ว่าภาวะผู้นำที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดให้สั้นเข้าเหลือ4ข้อนี่แหละนะครับแล้วถ้า4ข้อนี้พูดบ่อยๆลูกหลานเราได้ยินคนไทยพวกไปได้ยินก็จะรู้จักยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็ความขัดแย้งแบบรุนแรงที่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นก็จะน้อยลงเพราะมันจะกระดาษมีหิริโอตัปปะไปในตัวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วนะเดี๋ยวนิดเดียวอาจารย์ปิติชาอยากพูดอะไรไหมเพราะว่ามาแล้วไม่ได้พูดเลยเป็นครูเป็นหัวหน้าครูนี่พูดอะไรขอสัก1นาที2นาทีนะครับปิติชาผมปิติชาคุณเพียงครับเป็นข้าราชการบำนาญครับเกิดที่เมืองพลท่านคุณหมอเกิดพ.ศ. 2477ผมเกิดพ.ศ. 86ผมต้องขอกราบขอพระคุณพระเจ้าที่ได้ส่งคนมาลงที่เมืองพลแล้วก็ชื่อเสียงก้องโลกเป็นที่พึ่งของบ้านของเมืองที่ต้องขอขอบคุณพระเจ้าราวกับว่าเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้ว77มีคนดีมาเกิดเพื่อที่จะบอกว่าปี2563-64จะเกิดปัญหาในบ้านเมืองนะก็เอาคนดีเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองคนดีเข้ามาวันนี้เพื่อที่จะเป็นไปตามพระเจ้าประทานมาครับมีคนเสนอไปหลายสมาคมเอาคนดีไปเป็นนายกรัฐมนตรีมีเยอะครับพวกผมมีหลายสมาคมองค์กรหลายแห่งสุดท้ายก็มาตั้งเป็นเครือข่ายสารพลังสร้างแผ่นดินเราต้องการไปพบคนหลากหลายดึงเข้ามาวันนี้ชื่นชมคุณหมอครับให้ผมโอกาสมาพบคนดีพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เสวนากับคนดีอย่าพบคนพาลผมบอกเพื่อนที่เป็นส.ส.ว่าฝากไปถึงนายกนะเด้อไม่เชื่อพระพุทธเจ้าบ้านเมืองจะล่มจมเสวนาจะพาลานังเห็นไหมครับท่านไปพบใครบ้างครับทุกวันนี้พบคนยังไงครับคนดีมีไหมครับถ้าไม่มีก็บ้านเมืองระวังจะเป็นไงแต่มีคนดีจะไปแก้ครับ ท่านที่เคารพครับ ผมมาเจอวันนี้ผมนับดู19ท่าน ไม่ต้องมากหรอกครับเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง2478คนเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้ในตัวโลกนี้มีคนเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองคนเดียวก็ได้ครับแต่เอาคนคนดีความดีไปขยายวันนี้ได้19คนมากเกินไปแล้วครับสำหรับแก้ปัญหาบ้านเมืองครับท่านมาพาตรงนี้ขยายไปตรงโน้นเพ
พราะฉะนั้นนี่ผมไปอ่านหลายอย่างตามก้นหมอกระแสมาตั้งแต่คนบ้านเดียวกันเนี่ย40ปีแล้วมั้งครับท่านเอาผมลาออกจากราชการสมัครผู้แทนผมก็ไปไม่ทราบว่าท่านไงไม่ได้ผมกลับมาออก5ครั้งสมัครผู้แทนจนกระทั่งไปศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตจากคุณหมอซึ่งผมเทิดทูนมี3ท่านที่ผมนับถือทุกวันนี้อาชีพผมเนี่ยอายุ78แล้วเนี่ย3อย่างที่ผมนับถือก็คือ1พระพุทธเจ้ามีหลายเรื่องดีๆผมไปบวชอยู่2เดือนไปอ่านดูถึงบอกว่าตัวเองโง่มานานในสังคมไทยเรานี่สรุปแล้วนะครับบ้านเมืองเราเที่ยวไหนก็ดำเนี่ยมีโง่อยู่3โง่1โง่รวยฉลาดมีไหมสังคมท่านบ้านท่าน2โง่แล้วขยัน3โง่แล้วหยิ่ง3โง่นี่ท่านจะโง่แบบไหนเดี๋ยวคณะบดีเตือนแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากให้ฝากว่าถ้าโง่แล้วขยันก็3โง่เอาไปทิ้งเสียไอ้สไตล์ยังบอกอีกนะครับพอนิดหนึ่งอ่านหนังสือท่านให้วันนี้มันเล่มที่500แล้วครับท่านแจกผมอ่านของท่านผมไปฟังท่านแล้วเดินตามท่านทำไมท่านเดินเร็วเดินทางไหนบุคลิกลักษณะยังไงเพราะฉะนั้นผมจึงได้นับถือท่านว่า1พระพุทธเจ้า2รัชกาลที่9คำสอนอันที่3คุณหมอกระแสชนวงศ์ครับอันนี้ประโยชน์ของชีวิตแล้วอยากจะทำมากมากกว่านี้ก่อนที่ชีวิตไปจากโลกนี้ผมเลยมารับหรือท่านท่านเป็นคนดีครับผมมาพบคนดีตามพระพุทธเจ้าบอกเพราะนั้นการเมืองที่ท่านมาศึกษาเนี่ยท่านหมอกระแสสอนบอกผมการเมืองคืออำนาจที่ต้องไปดูแลพระพุทธเจ้าเขียนไว้ใช่ไหมครับวิสุวัชิริยานังอำนาจเป็นใหญ่ในโลกครับ okay. แต่อำนาจยังไงถึงจะมาทำให้บ้านเมืองดีขึ้นคอยได้ไอสไตล์บอกว่าความรู้มีน้อยนิดแต่ยังมากมายที่ร่มยุบเป็นทะเลทรายที่รู้มาเพียงน้อยนิดเพราะฉะนั้นท่านจะศึกษาหาความรู้มากขึ้นดอนสัตลอยก็เลยเขียนไว้นะครับคุณหมอกระแสผลเทียบท่านเนี่ยคนบ้านเมืองไทยของเราก็มีหลายคนแต่ว่าหมดเวลาแล้วบางอย่างก็ทำให้เกิดปัญหาเราจะต่อยเขียนว่าอย่างนี้ขออภัยที่ท่านฉันนั่งบนหลังเธอนะแต่ฉันจะทำทุกอย่างให้เธอได้สบายที่สุดเว้นอย่างเดียวที่ฉันทำไม่ได้คือให้ฉันลงจากหลังเธอฉันลงไม่ได้แต่ทำทุกอย่างให้เธอได้แต่คุณหมอไม่ที่อย่างนั้นคุณหมอไม่ไปนั่งหลังใครนั่งในหัวใจคนครับขอบพระคุณครับขอบคุณอาจารย์ดร.นันทนาที่เปิดโอกาสให้เราได้คุยกันเรียกว่าสัมมนาค่ะพอดีเดี๋ยวต้องนักข่าวต้องเรียนต่อตอนบ่ายโมงค่ะโอ้เอาครับครับเอาวันนี้เราท่านดำรงมารอนานแล้วค่ะเราปรบมือให้กับอาจารย์ดร.นันทนาหน่อยขอบคุณมากมากก็ขอยืนยันกับพวกเรานะว่าอาจารย์นันทนาเป็นคนดีที่น่ารักมากดีฮะแล้วผมสารภาพว่าผมก็รักมากขอบคุณครับเราเลิกกันนะ